ก็จะขอเรียนเชิญนะคะทางคุณวรพงศ์นะคะนาคชัตรีค่ะท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายของดีซินเอ็นนะคะขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติกล่าวต้อนรับแล้วก็กลับงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอสวัสดีท่านสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยทุกท่านนะครับก็ขอเริ่มจากเรียนท่านวิทยากรนะครับท่านผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยทุกท่านนะครับในนามของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยหรือว่า TCNN นะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับในการกล่าวต้อนรับทุกท่านสู่การสัมมนาสมาชิกเครือข่าย TCNN ครั้งที่4นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ Innovative Climate Change Technology นะครับกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนะครับและแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเครือข่าย TCNN นะครับเป็นการสร้างส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับให้บรรลุเป้าหมายของตนเองได้นะครับในปีงบประมาณ2565นะครับเครือข่าย TCNN นะครับได้กำหนดแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกจำนวน4ครั้งด้วยกันนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องนโยบายและแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทสากลนะครับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยและของภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนะครับและแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่สองเราได้จัดในเรื่องของตลาดคาร์บอนนะครับโดยมีการนำเสนอสถานการณ์นะครับทิศทางตลาดคาร์บอนนะครับแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยนะครับและในครั้งที่3นะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของ climate finance นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องมือทางด้านการเงินและการลงทุนที่สำคัญและที่น่าสนใจในปัจจุบันเช่น ESG และ green bond financing นะครับที่สามารถจะขยายโอกาสนะครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับองค์กรต่างๆได้นะครับจากการจัดกิจกรรมทั้ง3ครั้งที่ผ่านมานะครับทางเครือข่ายก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับจากองค์กรสมาชิกโดยมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมในแต่ละครั้งมากกว่า100ท่านนะครับรวมถึงมีการถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรและองค์กรสมาชิกอย่างเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ประโยชน์มากครับสำหรับกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้นะครับเป็นครั้งที่4นะครับในปีงบประมาณนี้นะครับเครือข่ายTCNN นะครับก็นำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ Innovative Climate Change Technology นะครับซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่เครือข่าย TCNN ของเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราทั้งในเรื่องของแนวโน้มทิศทางของโลกและความพร้อมของประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์นะครับutilization and storage แนวคิดเรื่องของ nature based solution นะครับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
หรือ artificial intelligence และ machine learning รวมถึงการใช้โดรนในการลดการเลือกระจกในภาคป่าไม้และภาคการเกษตรก็ซึ่งจะรวมถึงนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจวัดและการคำนวณการเลยกระจกในระดับองค์กรด้วยซึ่งท่านจะสามารถนะครับใช้โอกาสนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแสวงหาโอกาสและจับคู่ธุรกิจควบคู่ไปได้ต่อไปในอนาคตนะครับนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้และต้องขอขอบคุณองค์กรสมาชิกทุกท่านครับที่ได้ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพกับเครือข่าย TCNN อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เครือข่าย TCNN นะครับมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้การสนับสนุนองค์กรสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องต่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรของท่านนะครับก็ผมหวังว่าอย่างยิ่งนะครับท่านจะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้และขออวยพรให้งานสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจทุกประการขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยวรพงศ์นะคะได้กล่าววัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ความสำคัญนะคะในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของทางเครือข่าย TCNN นะคะให้กับทางสมาชิกของเรานะคะก็ก่อนที่จะเข้าช่วงบรรยายนะคะจะขออนุญาตเป็นโฟโต้เซสชันสักนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะทุกท่านนะคะถ้าสะดวกค่ะช่วยเปิดกล้องนะคะเป็นเกียรติถ่ายรูปกับเราสักนิดนึงนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยแคปนะคะโอเคขออนุญาตสัก3รูปนะคะโอเคนะคะยิ้มได้นะคะถอดแมสยิ้มได้กันนะคะโอเคค่ะ1 2 3ค่ะอีกครั้งนะคะ1 2 3ค่ะลูกที่3ช่วยกดยกนิ้วกดไลค์ให้สักนิดนึงนะคะทุกท่านนะคะโอเคนะคะทำซับ please โอเคโอเคนะคะ1 2 3โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะโอเคค่ะเราจะเข้าในช่วงของการบรรยายเลยนะคะก็จะเป็นในหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของ global trend นะคะ on climate technology นะคะโดยที่วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณอันโตนิโอนะคะจากMcKinsey นะคะวันนี้จะมาบรรยายให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ so the first topic today is on the global trend on the climate technology so may I please invite Mr. Antonio Castellano from representative from the McKinsey to present on this topic for us okay so please Mr. Antonio thank you and sawadee kap everyone I will present in English because my Thai doesn't allow me to go beyond the Sawadee Kap, but I hope that you can follow, and I will leave some space for a little bit of questions at the end. Let me share my screen. Okay, I hope you all see my screen. What I will want to do today, first of all, I'm a partner in McKinsey Singapore, and I lead our sustainability and energy transition practice for Southeast Asia. So I do work a lot with energy companies, especially. I work with finance institutions that want to finance energy transitions, and I work with governments that want to plan for the energy transition. So what I want to do today, given you have a very exciting agenda, I saw talking about technology, I see electric vehicles, I see CCUS.
is first of all ensure we are all aligned about the status quo, which is on one side the imperatives of decarbonization, on the other side all the global uncertainty and what can do to decarbonization. Number two, I would share some of the emerging patterns on technology, how people prioritize short-term mature technologies and long-term less mature technologies. And then I will close by talking about some of the shifts that are needed to enable this technology adoption along funding, green tech development, and cooperation. So let me start maybe from the first point. That's my understanding of Thailand emissions and where each color is a different sectors. So the business as usual scenario expect emissions to grow from, let's say, 263 to 789. You see these vertical lines are the difference between the total emissions and the negative emissions on the bottom. So Thailand to achieve net zero needs to do something different than business as usual. And I understand that two or three scenarios are under evaluation. One, net carbon neutral 2090, which would, let's say, about half the emission by 2050 with moderate reduction by 2030 by using CCS, by using renewable penetration, biofuels, and pushing energy efficiency. A more aggressive scenario, let's call it green step up, is carbon neutral by 2065. This will require a quite dramatic change by 2050, but not so different by 2030, only minus 22% versus BAU. This will require to push much more on transportation and energy maximum potential. So more than 50% renewables, 100% electric vehicles, and so forth. And then there is a scenario 2050, carbon neutral, which actually would require to reduce by almost one third emissions by 2030 and adopt much more new technologies. So depending on where Thailand wants to go and how fast want to decarbonize, technology play a role. The other understanding or my understanding of Thailand, it's three sectors, energy, transportation, and agriculture, cover 85% of your total emissions. So actually this is on one side is a good news because you can get focused on these sectors. And I also understand that some targets have been already set for 2030. Though the levers especially focus on traditional levers like renewables, efficiency improvement, and electrification, some kind of electrification of energy, of transportation. So this is my understanding of the context. Why the global scenarios matter? These are some of the global crises that are happening. I will not speak about them, but I'm sure that everyone is well aware from the pandemic, economic downturn that might be coming, the changing world order from globalization towards more relocalization, and the sustainability pressure. And if decarbonization was not complicated enough, as McKinsey, we have tried to model what could be some of the scenarios that happen in the economy, looking especially at two dimensions. One, the vertical one, how much these current disruptions will stay, and on the horizontal, how much intervention government, consumer, and business will have. Again, I leave for a different session and I can share offline material about this, but to say why this is important, if you take a scenario like on the bottom left, which is some of the worst, this means that it will be GDP contraction for the next couple of years. It means that the cost of gas and oil will still be very high. And it means that some of the materials that are needed for batteries, for storage, for renewables, which in great quantity are in Russia and Ukraine, would still be in tight demand. So not making easy the evolution of decarbonization. So that is to set the context, what I understand about Thailand and why some of the current disruption could be so impactful to the decarbonization.
Let me go to the second point. How are people looking at decarbonization? Here you see on the left a illustrative scenario. It's not specific, it's not Thailand, it's not any specific country. You see them from moving from baseline, which is the upper line, to a net zero pathway. A combination of technologies needed, the mature and the early adoption, like renewables, like land use and land use change, electric cars, can actually accommodate 2/3 of the required emission reduction. But like new technology, like CCUS, like low carbon shipping, will be needed to achieve net zero. So this is where technology comes in, because all technologies, mature and less mature, are needed to achieve a 2050 decarbonization, which is where many, many countries are committing to go. And here is a little bit how people are thinking, focusing on the three sectors that are critical for Thailand: energy, transportation, and agriculture. People are looking at combining a phase one of decarbonization of the existing technology, existing assets, and the phase two that will come a little bit later to bring new technologies which are less mature and which open up new businesses. Okay, so here you see on the left side, for example, you have electrification of energy, you see like energy efficiency, you see adoption of EVs, while on the right side, you have all these new technologies like green cement, for example, or heavy hydrogen for transportation. And so the combination of this will be needed. How are people thinking? Let's start from phase one. How people are looking at technology, and I would say that the two themes for phase one are how to manage uncertainty and how to be cost effective. Here is an example from a Southeast Asia, from Asian power market. You see in 2018, they had 100% thermal power, and meaning gas and coal. You see, they have a plan 2050, which has almost 100% zero carbon, with a very big component of thermal plus CCS. And then with some component of solar, biomass, and some other renewables. So to manage the uncertainty, they ask us to look at different scenarios. What if we wanted to reduce CCS? Because if CCS is a big component in the BAU, and we might not be able to develop, what do we do? A second scenario was, what if we increase hydrogen? A third scenario was if we increase renewables? And then after building the scenario is easy. Then the question is, how do we prioritize the scenario in the use of technology? And these are the elements they look. Obviously, the emission reduction, how much, and also how fast. Because many people talk 2050, but I mean, the question is, how fast do we want to decrease in the early part, like 2030? The second question is the cost. There is no doubt that today costs, like technology like CCS, hydrogen, certain renewables are more expensive, especially in Southeast Asia. So how much more should it cost, and who will bear the cost? Is it the consumers, which means we increase tariff? Is the government, or is utilities? A big question is, okay, but we need, if we go renewables, which are the cheapest one, how do we do with firm capacity? Which technology can help? Is it storage? Is it CCUS and plus thermal, or is it hydrogen? And finally, a big topic is security and resilience. So how do we make sure we don't depend 100% from import? And how do we manage around cooperation? Because we will see in a second, some of this technology needs to rethink how we look at energy sectors. So this is about how to manage uncertainty. The second consideration that many people look at is cost efficiency. This chart shows on the horizontal, each box is a decarbonization lever. For example, you see the first one, electrification of machinery. And you see the vertical axis is the cost of using that lever instead of business as usual. You see the electrification of
on farm machinery is actually negative cost, means you save money by decarbonizing. So it's win-win to decarbonize. The more you go to the right, you see that they are more expensive, which means that if you want to decarbonize a lot, the horizontal axis is the amount of tons you want to decarbonize will become more expensive. But you see that with the $100 range, $100, below $100, you can decarbonize almost 2/3 of the sector. Another way to look at this chart is that if you put a tax or a carbon price of $100, all the levers below $100 would be in the money. So this link how technology is enabled by carbon prices. The next step, Giranun, if you could mute, would be helpful. So I hear a lot of noise from you. Thank you. So he said, first point is how to manage phase one technology. Just to remind, phase one, decarbonize current portfolio. Then is phase two, about emerging technologies. There is certainty, there is strong conviction that there will be a lot of investment going into new technologies. You see some of the examples and you see on the right how much money we're talking, 3.5 trillion per annum of investment that goes in new technologies. So, but the companies in majority, they're not used to manage these new technologies. So the question is, should we invest directly or should we do something different? One solution people are looking is corporate venture capital for clean tech. You see many of the big energy companies are actually setting up funds to explore these technologies so that they can have a little bit of a, let's say, risk mitigation. You see Shell is investing through the fund in Shell Venture in power, mobility, emission management, resources, hydrogen, and so forth. So this is one element in which people are managing new techs through funds, tech funds, and green tech funds. The second is through cooperation. So this is an example from US about how they deploy CCUS, or they're trying to look at CCUS. You see is the Gulf Coast region, around Houston. And each of the clusters is made by many different production, right? And on the right side, you see the total emissions of these clusters. And you see on the right, the collaboration between oil and gas company like Shell, Chevron, utility company like Energy, and chemical like Dow and Air Liquide. So cooperation is a different way that people are looking to address new technology. One is green tech funds. The other is cooperate with others. So which is rethinking the way they work. But then obviously there is a question about funding. Here is, you see on the left, the global emission, Thailand, 245 million, global 35 billion. You see the GDP, Thailand, about half a trillion, globally 84. And you see the investment, we estimate what's the investment is needed for energy transition, looking at the global, we're talking about 20 billion per annum in Thailand. So 20 billion per annum to solve the new tech problem and decarbonization problem in Thailand. This is about 15-20% of total government funding. So this cannot be come from government only, but it's about less than 4% of GDP. So the question is how government collaborate with private investors and with global institutions to enable the funding for these new technologies. And to close here, when we say it's not just where the money is coming, but all these many actors, they can fund technology. You see here, governments, private sector, financial institution, they have a different requirements in terms of returns, in terms of the purpose, in terms of the type of project they finance. So a new funding ecosystem needs to grow to enable some of these new tech companies.
the new technology for decarbonization. And we see a lot of activity already happening. Let me close, and I hope it was not a bit too fast, but like the key messages that I, and some of the questions that I think would be interesting during your day. Number one is clearly decarbonization is an imperative, but global uncertainty might actually have an impact in terms of accelerating somewhere or delaying somewhere else. Where we see how people are doing around technology is a balancing of short-term and long-term. And as I show, there is a question of how to manage uncertainty and how to make sure that cost efficiency, efficient decisions are made. And finally, it's important to think, how will you enable this technology in terms of funding, in terms of new business models, and in terms of cooperation? That would be my introduction. I don't know if there are any questions before we wish you a good follow-up for the work day. And thanks again for inviting me to open this session. Thank you very much, Mr. Antonio. Okay. So any questions from our participants? ไม่ทราบมีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมไหมคะโอเคค่ะไม่มีนะคะโอเค so คุณแดนจะมีครับมีคำถามอะไรครับอ๋อค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ Hi I have one question. Thank you very much for the very interesting talk. I would like to ask you about your opinion about the hydrogen in Thailand. So in terms of hydrogen, how we could drive the volumes of the consumption of hydrogen in country, what application or in what area that hydrogen will go in firstly in the country, in each country, in your opinion? Good. It's a big question. Let me try to give the short answer, and then happy to pick it up separately. So I think what I see countries looking at the same time at demand and supply, and in definitely in terms of supply, sorry, in terms of demand, one big sector could be question around power. You want to use it instead of gas in the long term, or you keep gas. It could be how to use it in transportation, especially for long haul shipping and so forth, and how to use it in some application in the heavy industries. At the same time, in supply, I think the key for hydrogen, especially if you look at green hydrogen, would have to be a sizable amount of renewables. And which I don't know how big, depending on the scenario, Thailand might be actually a good place to produce hydrogen. And then the last point I would have is, you have some interesting clusters like Mataput, where you have electricity, you have energy. The question is how these clusters will evolve. Might become CCUS cluster, might become hydrogen clusters. But I think the simple answer is, I think it's a system game, it's not a silver bullet game. And I think it needs to be coordinated among government and players to figure out how you push demand and supply to avoid that you are just like a takers from hydrogen coming from Australia, for example. Thank you. Yeah, Tony, I had a quick, and actually I was going to ask about hydrogen as well. Thank you again for accepting this and sharing this information to the group. My question is, you know, India, especially Reliance Group, has announced, you know, $75 billion initiative for green hydrogen in India. And I don't know how much visibility you have over that initiative since it's... But could you share maybe what are those, like, why is it that they believe that hydrogen can be a potential future energy industry for India, you know, given
you know, how large the country is, like the demographics, you know, income, etc. So I I'm not very close to the specific project, but I can give you the my two answers. I mean, India seems to have a very, very strong ambition for renewables. And not very many countries can deploy renewables at such scale as India. So that is obviously position among the market that could have a big supply of green hydrogen. The other, the second point is, I think there are many people, even within McKinsey, that believe that hydrogen has to be part of the equation if we want to go into net zero world by 2050. If that is true, obviously having a huge supply of hydrogen, it means that you become like an exporter of a precious commodity, which could generate new industries. So that's, I think, would be for me the simple answer. And again, my immediate answer. The last probably thing I would add is that many projects have been communicated or statement about multi-billion investment around the world. Obviously, I mean, one thing is communicating the investment. The other is executing and completing the investment. So I think that's it. We should probably also keep tracking of the project announcements and the project execution, because they might not be one-to-one, especially given the risk related. Okay, thank you very much. Okay, ค่ะขอบคุณค่ะก็เนื่องจากมีเวลามานิดหน่อยแล้วนะคะจะเดี๋ยวขออนุญาตไปในเซสชั่นต่อไปเลยนะคะก็ so thank you very much Mr. Antonio. We appreciate your time for presenting and sharing us information today. Okay, so thank you very much. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ and I wish you a very good session today. The topic is extremely interesting and extremely relevant for the future. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็จะขออนุญาตไปในเรื่องท็อปิกต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะคะหรือว่าก็ EV นั่นเองนะคะในเรื่องของโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางดร.นุวงศ์ชนลกุกนะคะท่านเป็นกรรมการนะคะอยู่ที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะดร.นุวงศ์ค่ะสวัสดีครับก็ขออนุญาตนำเสนอเป็นภาษาไทยนะครับก็ผมว่าทางคุณในทุนนี้ก็ได้ปูภาพรวมไว้อย่างดีแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในสเนียร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวปี2090หรือ2050เองเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่ต้องดีคาร์บอนไนซ์ใน3เซกเตอร์นะก็ด้านพลังงานขนส่งแล้วก็การเกษตรนะครับในส่วนของผมเนี่ยในเวลาประมาณสัก25นาทีข้างหน้าเนี่ยผมจะขอนำเสนอในมุมมองของทางด้านสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับซึ่งประเด็นนี้หนักก็คือในส่วนของการเซกเตอร์ที่เป็นด้านขนส่งนะครับการคมนาคมต้องบอกว่าในส่วนของตัวการลดการเรื่องกระจกในทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะมีความท้าทายแตกต่างกันไปนะก็จะขอมาในมุมมองในเรื่องของเซกเตอร์ที่เป็นด้านทรานสปอร์เทชันนะครับก็ในส่วนคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอก็จะมี3อันหลักๆนะจะขอนำเสนอในส่วนของตัวที่เกี่ยวกับ e-vet นะครับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันของทางด้านรถยนต์ไฟฟ้านะที่เรียกว่า XEV เนี่ยก็จะมีในส่วนของตั้งแต่ตัวดีกรีของการ electrify ต่างๆกันไปนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ในอาเซียนนะครับก็จะมีในส่วนของลูกแล้วก็เรื่องโอกาสนะสำหรับการที่จะ decarbonization ในส่วนของเซกเตอร์นี้นะครับก็ตอนอื่นงานก็จะบอกว่าในส่วนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยเราได้จัดตั้งมาเมื่อปี2015นะหรือประมาณ7ปีที่แล้วนะครับประมาณปลายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจหลักๆเลยเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเรื่องของยานยนต์ไฟต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยยังอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับก็คือเราเนี่ยมุมมองทั้งในส่วนของทางด้านอาจารย์มหาลัยนักวิจัยในภาครัฐและเอกชนรวมถึงในส่วนภาคเอกชนที่เป็นบริษัทรถยนต์ในปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าในส่วนของการที่จะการเข้ามาเปลี่ยนผ่านตัว disruptive technology ทางด้านการขนส่งหรือการคมนาคมของ EV เนี่ยมันมาแน่นอนรู้ตามเทรนด์อยู่แล้วแล้วมาแต่ว่าเราจะ
รับมือกับมันอย่างไรนะโดยเฉพาะอย่างการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ ICE ธรรมดานะไม่ว่าจะในส่วนของ Pickup One Ton Pickup Truck ในส่วนของตัวที่เป็น Eco Car Phoenix 2และอันต่อไปจะเป็นอย่างไรใช่ไหมแล้วก็มาดูในกรณีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องมลพิษนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่จะประหยัดพลังงานในภาคขนส่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เป็นเป้าหมายของทางสมาคมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมานะครับในส่วนของสมาคมเองเนี่ยเราก็มีอีเวนต์ประจำปีนะครับก็ในส่วนของตัวที่เรา IEV 7นะก็คือ World International Electric Vehicle Technology Conference Exhibition นะครับก็จริงๆแล้วเราก็จัดออนไซต์มาตลอดนะครับก็ในช่วงของตัวที่เป็นทางออนไลน์ในช่วงหลังๆนี้ก็จะเป็นเชิงโควิดที่ผ่านมานะครับก็แต่ในครั้งนี้เนี่ยในปีนี้เราก็จะจัดออนไซต์นะครับก็ที่ในส่วนของตัวทางด้านศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะก็มีการรีโนเวทใหม่และอีกอันหนึ่งที่จะเห็นนั้นข้างล่างนี่ก็คือส่งการที่จะพยายามส่งเสริมเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอย่างที่เราทราบเรื่องการเปลี่ยนผ่านนี้ยานไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะในส่วนของการที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีการรองรับในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังผลิตชิ้นส่วนที่ใช้อยู่ในสากลยานยนต์ธรรมดาหรือในน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามฉีกเซ็นเตอร์บอกว่าเอ๊ะถ้าดูในส่วนของตัวเทรดที่เกิดขึ้นจากของยานยนต์เนี่ยมันก็มีมองเรื่องโอกาสที่เกิดขึ้นนะก็เราก็เลยมีการจับมือกับทางด้านส่วนของทางสวชเองนะฮะนี่ไว้ด้านวิจัยนวัตกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านทางด้านอาชีวะนะเพื่อจะมองว่าในการส่งเสริมเนี่ยโครงการแข่งขันรถจักรยานไฟฟ้าดัดแปลงนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามุมมองของการดัดแปลงเนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนี้เพราะว่าในส่วนของการที่ไม่ว่าจะเป็นค่าพลังงานที่แพงมากขึ้นนะฮะจากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนของGeopoliticalที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีคนมาสนใจในส่วนตรงนี้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราผลักดันให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนของการ awareness นั่นตัวรถไฟฟ้าและในส่วนของการที่จะให้ได้มาซึ่งการสร้างความเป็นแข่งของทางอุตสาหกรรมนะครับมาดูในส่วนของเทรนด์ของตัวยานไฟฟ้าไทยนะฮะในยานไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็ประเทศในอาเซียนนะตรงนี้เราก็มาดูว่าเราเปรียบเทียบทางด้านอินโดมาเลเวียดนามหรือในฟิลิปปินเนี่ยจริงๆว่าถ้าดูจากกราฟทางด้านซ้ายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเรามีการผลิตรถยนต์นะอยู่ประมาณเกือบ2ล้านคันนะก็แล้วแต่มีการบวกลบขึ้นลงแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็แน่นอนในส่วนของตัวปีที่เป็นในด้านโควิดเนี่ยก็จะมีการลดลงแต่ในส่วนของถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตค่อนข้างเยอะนะเพราะเราเป็นฐานการส่งออกกว่าครึ่งของการผลิตยันในประเทศไทยเป็นการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมกันที่จะลองดูว่าถ้าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยของการเป็นยันไฟฟ้าเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหรือแวลูเชนนั้นได้หรือเปล่าถ้าเทียบกับอินโดเองนี่อินโดจริงๆแล้วมีประชากรประมาณ200 กว่าล้านคนนะมากกว่าประเทศไทยที่อยู่ประมาณ60 กว่าล้านก็ถือประมาณเกือบ4 เท่าเนี่ยแต่จำนวนของอีโคโอนิชิของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะการผลิตของเขายังน้อยกว่าเราถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของการที่จะมีการอย่างค่ายฮุนไดมีการไปตั้งฐานการผลิตเองเนี่ยก็ยังมีความข้อจำกัดและข้อท้าทายในเรื่องการอุตสาหกรรมทางด้านของโซ่อุปทานของการได้มาซึ่งชิ้นส่วนต่างๆของการผลิตยานยนต์ในประเทศนั้นๆนะครับมาเลเซียเองมีคนน้อยกว่าเรานะก็มีจำนวนลดน้อยกว่าลงไปเวียดนามเองก็จะมีการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราเคยได้ยินตามหน้าข่าวนะครับว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นค่ายวินฟาสที่จะมีการพยายามผลักดันให้การผลิตในส่วนของตัวยานไฟฟ้าขึ้นมาของเป็นของบริษัททางเวียดนามส่วนฟิลิปปินส์เองนี่ก็จะมีการติดครองในส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่จะค่อนข้างต่ำกว่าของประเทศไทยถ้าดูด้านขวาเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโซลูชันเวิร์กของตัว BEV หรือว่า Battery Electric Vehicle ซึ่งจะไม่มีตัวการเติมน้ำมันเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีประชากรในส่วนของที่เป็นในส่วนของ2-3เราก็ค่อนเยอะนะเพราะเขามีทั้งโครงการของท่าน ADB แล้วก็มีส่วนการใช้ในส่วนของที่เป็น2-3ในการคมนาคมครับของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของตัว BV ที่เป็นสัดส่วนที่เป็น4 ล้อนะค่อนข้างเยอะที่สุดในอาเซียนเนี่ยเยอะกว่าในส่วนของสิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็มาเลย์ก็เป็นระดับชั้นส่วนไปนะครับในเรื่องรูปทางความมือนะครับคราวนี้ถ้าดูในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเราอยู่ในส่วนของประมาณ4-5 ปีย้อนหลังเนี่ยจริงๆว่าเทรนด์ถ้าดูตามกราฟด้านซ้ายนี่จะเป็นในส่วนของตัวการจดทะเบียนใหม่ของที่เป็น XEV เพราะ XEV เนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบตั้งแต่ตัว PHE ตัว HEV ก็คือตัวที่มีแบตเตอรี่เล็กน้อยนะครับก็มีการใช้ตัว Regenerative Braking มาเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือจะเป็นตัว PHEV หรือ Plug-in ที่สามารถ Plug-in ไปได้นะครับจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ20 กิโลเมตรด้วยโหมดที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดหรือจะเป็น BEV เลยก็คือเป็นส่วนที่เป็นใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการใช้น้ำมันเลยถ้าดูกราฟทางด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นนะว่า ในการที่จะจดทะเบียน accumulated ของตัวยานไฟฟ้าเนี่ย
พิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหลักแสนแต่หลักแสนที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากตัวที่เป็น HEV หรือที่ว่ารถที่มีแบตเตอรี่แล้วก็มีการใช้ recover พลังงานจากการเบรกเนี่ยเข้าไปในเซลล์แบตเตอรี่แต่ในส่วนของทั้งปีตั้งแต่ปี2020 2021มาเนี่ยทางกรมขนส่งทางบกเองเนี่ยก็ซึ่งเราก็ได้หารือมาตลอดว่าจะมีการแยกการจดทะเบียนให้ชัดเจนว่าตัวที่เป็น HEV เนี่ยแยกออกมาเพราะอะไรเพราะว่าตัว HEV จะไม่มีผลกระทบนะในส่วนของการใช้ไฟฟ้าในระบบกริดนะสิ่งที่ต้องกังวลก็คือในการเพิ่มขึ้นของที่เป็น PHEV นะในปี2020-2021เนี่ยที่เราเห็นประมาณ 24,000 คันกับ 31,000 คันเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับการใช้หรือดีมานด์ของไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นในส่วนของตัว BEV ล่ะที่ไม่มีการเติมน้ำมันเลยนะอีกที่เพิ่งมาปีละประมาณ 5,000 คันแล้วก็รวมเป็นประมาณ 10,000 คันในปี2021เนี่ยจะเปลี่ยนไปในส่วนของดีมานด์ในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นการวางแผนภาครัฐที่ต้องมีการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของการที่จะเซิร์ฟในส่วนของตัวจุดชาร์จจิ้งของตัว EV ต่างๆได้ ถ้ามาดูอินดีเทลด้านขวามือนะก็เห็นได้ว่าณปีในส่วนของปี2021นะฮะปลายปีที่แล้วเนี่ยเดือนธันวาคมวันที่31เนี่ยจริงๆสัดส่วนของการจดทะเบียนรถเนี่ยที่เป็น accumulated เนี่ยมีสัดส่วนอะไรบ้างถ้าดูด้านขวามือสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเป็น HEV เนี่ยก็คือเป็นส่วนของตัวที่เป็นยานยนต์ที่เป็นไฮบริดแบบไม่มีการเสียบปลั๊กนะก็เติมน้ำมันก็จะเป็นในส่วนของรถยานยนต์ที่เป็น400ประมาณ 187,000 คันนะก็มีส่วนของตัวที่เรียกเป็นมอเตอร์ไซค์นะ 8,000 ครับถ้ามาดูที่เป็นปลั๊กอินก็คือว่าในส่วนที่มีเสียบปลั๊กได้บ้างเนี่ยส่วนใหญ่เองก็จะเป็นในส่วนของทางด้านรถซีดานนะก็จะประมาณ 3,000 ครับและถ้าเราดูที่ในประเภทที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้เลยเนี่ยด้านเป็นภายชาที่มี BEV เนี่ยที่มีอยู่หลักประมาณ 11,000 กว่าคันเนี่ยจะได้ว่าเราจะแบ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะฮะประมาณ 5,000 คันแล้วก็มีสัดส่วนอีกประมาณ 3,800 กว่าคันที่เป็นในส่วนของ BEV ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนตัวนี้มันเพิ่มขึ้นทั้งเยอะนะถ้าดูในกราฟแต่ด้านซ้ายมันจากปี2019มาเป็น2020เนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านในส่วนรถที่เป็นยานยนต์สัญชาติจีนนะที่เรามีตัวChina ASEAN Free Trade Agreement ที่ทำให้ราคาอยู่ในช่วงที่ประชาชนจับต้องได้นะครับคราวนี้เราถ้ามาดูว่ารถใหม่ที่จดทะเบียนเปิดมากขึ้นล่ะตะกี้นี้เราเห็นได้ว่าในส่วนของรถเนี่ยถ้าเป็น SUV ก็อยู่บ้านหลักแสนนะก็เป็นในส่วน PHEV ก็หลักหมื่นแล้วก็ในส่วนของตัว BEV จะเป็นหลักพันถึงแต่หลักหมื่นซึ่งจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของในส่วนของตัวจำนวนรถเนี่ยจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นในปีหลังๆจะเห็นว่าถ้าเราดูการกราฟแท่งเนี่ยประมาณปี2000เพิ่มขึ้น BEV ประมาณ 3,000 คันในปี2021เพิ่มประมาณ 5,700 กว่าคันซึ่ง 5,700 กว่าคันถ้าเรามาดูรูปทางด้านขวามือพายชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นสตอรี่เดียวกันก็คือว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ทางด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ในส่วนนั้นเป็นรถซีดานมากเป็นดับ2นะครับตัว HEV เนี่ยก็แนะนำว่าเป็นรถซีดานเซกเตอร์นะครับที่เรียกว่า PHEV นะครับคราวนี้เรามาดูว่าปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนถ่ายหรือการ adopt ในส่วนของการใช้ยานไฟฟ้าเพื่อเป็นโอกาสในการที่ดีคาร์บอนไนซ์เซกเตอร์ด้านทรานสปอร์ตชันเนี่ยจะเห็นว่าชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยแน่นอนการใช้ยานไฟฟ้าเนี่ยยานไฟฟ้าเนี่ยปัจจัยสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของ range anxiety คือคนก็จะกังวลว่าถ้าเราขับรถที่เป็นยานไฟฟ้าธรรมดาเป็นแบบเพียวเนี่ยแล้วเราแบตหมดจะทำยังไงไม่เหมือนมือถือนะที่เราจะมีตัวในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แบ่งเข้ามาได้เนี่ยมาชาร์จได้แต่ถ้าเป็นรถเนี่ยมันถ้าไม่มีไฟฟ้าหรือพลังงานเนี่ยก็ต้องมีการโทรทักขึ้นไปก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าต้องการให้คนมีความมั่นใจในการใช้ยานไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีชาร์จสเตชันที่เป็น publicly accessible ก็คือว่าจะสามารถเหมือนปั๊มน้ำมันที่เราจะสามารถหาได้ว่าในส่วนของตัวชาร์จจิ้งอยู่ตรงไหนบ้างรูปทางซ้ายมือก็เป็นรูปที่ทางสมาคมมีการพยายามรวบรวมนะจากโอเปอเรเตอร์ต่างๆทั้งเป็นทางภาครัฐเอกชนนะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะทั้งเอกชนที่ว่าเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของทางด้านที่เป็น private sector เองและในส่วนของที่เป็นในส่วนของทางด้านบริษัททางด้าน utility หรือในส่วนของบริษัทการไฟฟ้าที่เราเห็นไม่จำเป็นทางการไฟฟ้าผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมาช่วยสนับสนุนในส่วนของการที่จะเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับที่สามารถเติมในส่วนของตัวพลังงานนะตามปั๊มสถานีต่างๆได้ซึ่งจะแบ่งเป็นตัว AC หรือ DC AC เองคือเป็นการชาร์จแบบ normal charge นะก็คือชาร์จแบบที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงก็คือประมาณ 6-8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกระแสของการที่จะป้อนเข้าไปแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังปริมาตรของตัวแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้านั้นDC เองก็จะเร็วขึ้นนะก็จะประมาณสักประมาณ 20-40 นาทีนะซึ่ง DC เองเนี่ยก็เป็นการที่ต้องใช้กระสุนกระแสค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็จะมีdrawback ก็คือในส่วนการที่จะทำให้แบตเตอรี่มีการเสื่อมคุณภาพบ้างนะแต่ไม่เยอะมากนะครับ
แล้วก็มีในส่วนของการรวบรวมทั้งในส่วนของคอลัมน์ที่ด้านที่3คือรวมด้านเติม AC และ DC charging นะฮะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีในส่วนของตัว charging station ทั้งหมดในประมาณเป็นหลักพันนะตอนนี้ปัจจุบันนี้แล้วก็มีในส่วนการที่จะเริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือว่าปตท.เองเนี่ยที่จะมีเป็นผู้ค้าน้ำมันหรือบางจากที่มีการจับมือกับในส่วนของทางด้าน RP เองเนี่ยก็จะมีความพยายามที่จะเสริมสร้างในส่วนอินฟราสตรัคเจอร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยอย่างว่าตรงกลางนี่อย่างว่าการแบ่งลูกเครื่องชาร์จต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับการที่ชาร์จที่เหมาะสมที่สุดนะฮะก็จะถูกที่สุดเนี่ยเป็นการชาร์จที่บ้านนะก็คือจะมีการติดตั้งถุงวอลบ็อกซ์นะฮะที่จะอาจจะแถมมาหรือจะมีการบันเดิลมากับในส่วนของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาติดตั้งที่บ้านได้ตามในส่วนของโปรโตคอลที่มีการเสนอแนะนะฮะจากในส่วนของทั้ง3การทั้งในส่วนตามมาตรฐานที่เราเห็นว่าทำอินโฟกราฟิกด้านขวามือนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการไฟฟ้านครหลวงกับพระสุวิภาเองหรือสำนักงานคณะกรรมการการแบบแกนพลังงานเองหรือทางด้านการส่งผลกระทรวงต่างๆแล้วก็สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยต่างมีข้อกำหนดนะเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าในส่วนการติดตั้งตัวชาร์จิ่งสเตชันหรือตัววอลบ็อกซ์ที่ชาร์จที่บ้านเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะแล้วก็มีการใช้งานได้ก็จะเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเราก็มีการใช้ในส่วนของตัวที่ใช้ไฟฟ้าที่เป็นค่อนข้างเยอะอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการดึงในส่วนของตัวเบรกเกอร์เข้ามาใหม่ดูเรื่องตัวเคอร์เรนท์ที่อาจจะไม่ให้มีการโอเวอร์โหลดเกินไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการที่เป็นมาตรฐานการติดตั้งทั้งในส่วนของแบบเป็นที่เป็น private ส่วนบุคคลแล้วก็ในส่วนที่เป็นในส่วนของการมาตรฐานแบบสาธารณะก็ในเรื่องแบบประตูสาธารณะเองเนี่ยก็จะมีเรื่องการที่จะทำให้ accessibility access code ขึ้นมาเพื่อดูว่าการคุยกันได้ระหว่างการชาร์จของในส่วนของตัว provider ต่างๆและในส่วนตัวยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการที่เห็นว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นหลากหลายยี่ห้อนะครับว่าจะอยู่กับปั๊มน้ำมันเองก็มีนะฮะเชลเองหรือเป็นส่วนของที่ standalone ติดกับในส่วนของตัวสถานีเป็นส่วนของศูนย์ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะหรือแม้กระทั่งส่วนของการที่จะชาร์จิ่งรถบัสเองที่เราเริ่มเห็นที่มาวิ่งบนพื้นที่ของขสมกในกรุงเทพเองแล้วก็ในส่วนของเรือนะที่มีการจะพยายามขยายตัวเน็ตเวิร์กของตัวที่เป็น electrified นะครับ vehicle หรือว่า electrified ในส่วนของตัวเซกเตอร์ต่างๆที่เป็น transport ทั้งในส่วนของทางด้านรถนะก็เป็นแล้วก็ทางด้านเรือนะที่เราเห็นในการตรงนี้นะครับในรูปนี้เป็นตัวอย่างและถ้าดูปัจจุบันนี้เนี่ยโมเดลละปี2021เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของการที่มีรถให้เลือกนะหลากหลายยี่ห้อนะอย่างที่ทางสมาคมได้รวบรวมเนี่ยว่าถ้าดูในโมเดลปี2022เนี่ยเราจะเห็นเรื่องต่างๆค่ายยุโรปนะไม่ว่าจะเป็น Audi BM ค่ายจีนนะ BYD ค่ายไทยก็คือเป็นทางด้านญี่ปุ่นที่มาตั้งฐานในประเทศไทยฟอร์มหรือแม้ตัวทาง Great Wall Motor ที่เข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็มีสตูดิโอเองของสัตว์ชัดชาติเกาหลีเองซึ่งตรงนี้รายละเอียดก็จะบอกว่าในแต่ละรถเนี่ยเราก็จะมีการดูว่ารวบรวมว่ามีการชาร์จิ่งแบบไหนนะครับก็จะมี AC DC Type 2 CCS หรือเปล่านะมีในส่วนของระยะทางที่วิ่งตามโปรโชว์ได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีส่วนของตัวขนาดแบตเตอรี่ที่บรรจุนะฮะแล้วก็ดูส่วนสัญชาติก็มาดูเรื่องของภาษีนำเข้าซึ่งจริงๆสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวธงชาติจีนเนี่ยอย่างเช่น BM iX 3เนี่ยแน่นอนเขาผลิตที่จีนแล้วนำเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวค่าเงินที่เป็นศูนย์เนี่ยก็อาจจะทำให้มีการทำตลาดได้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีราคารีเทลสเตชันไพร์แล้วก็ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านเทคนิคก็จะมีในส่วนของตัวสไลด์ที่ตรงนี้น่าจะดาวน์โหลดได้จากตัวบนเว็บไซต์ของทาง GCO ได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งมีทั้งยี่ห้อทั้งจากั่วนะ Lexus เอ็นเคีย MG นะ Mini Nissan Porsche หรือแม้กระทั่งส่วนของตัว Takano เนี่ยที่เป็นรถทางด้านรถกระบะที่เป็นค่อนข้างราคาย่อมเยาแต่ว่าในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็จะมีแค่ประมาณ51กิโลวัตต์อาวร์นะครับก็มีในส่วนของ Tesla เองที่มีการนำเข้ามานะครับเป็น Gray Market หรือว่าในส่วนของตัวที่เป็นVolvo เองที่ก็ค่อนข้างได้ความนิยมมากเพราะในส่วนของราคาที่ค่อนข้างที่จะจับต้องได้นะเพราะจะมีการผลิตประเทศจีนแล้วเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของถ้าดูในสแกนภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเข้าข่ายของเจแปนบ้านนะเจแปนไทยแลนด์ฟิกเกอร์กิมมิ่งอยู่ประมาณ 20% นะถ้าเป็นในส่วนของตัวเกาหลีก็ที่ 20-40% แล้วถ้าเป็นในส่วนสัญชาติยุโรปเองก็อยู่ที่ประมาณ 80% แล้วจะเยอะไม่ใหญ่ก็ตามนะครับคราวนี้ในเซ็กชันสุดท้ายที่เราจะดูประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีเนี่ยแล้วเอาลุคของเรารู้เรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องสถานการณ์ของคนที่มีการเริ่มเปิดใจรับในส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ในส่วนของตัวแผนที่ดังเฟอร์เจอร์บอกว่าในภาคเซกเตอร์การขนส่งเนี่ยมันจะสามารถดีคาร์บอนไนซ์ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรนะ
ก็ทำมาดูแน่นอนในส่วนของทางด้านคณะกรรมการนโยบายไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยซึ่งได้มีการตั้งมาเมื่อ2 ปี 2 ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของ4 อนุที่มีการขับเคลื่อนไม่ว่าเป็นอนุในส่วนของทางด้านการดูเรื่องการผลิตเนี่ยซึ่ง EVAT เองก็เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนการอินฟราสตรักเจอร์เองเนี่ย EVAT ก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับเรื่องของการสนับสนุนการใช้งาน EVAT ก็พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมที่เป็นลิงเกจให้สื่อระหว่างภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีส่วนของตัวที่น่าจะเป็นบทบาทที่สำคัญของด้าน GCO คือตรงกันดูเรื่อง Impact Assessment นะครับว่าการใช้ยานไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนมีคอสที่เกิดขึ้นแต่คอสมันเนี่ยมันจะสามารถ justify ได้ไหมนะอย่างในการที่ท่านคุณเนี่ยโทนิโอได้เห็นว่าเป็นตัว marginal abatement cost คือว่าตัว CCUS ต่างๆหรือตัว decarbonization เทคนิคต่างๆเนี่ยมันมี price และมีความสามารถในการที่จะ decarbonize มันเองนะครับมีการในส่วนของคณะกรรมการนโยบายไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยก็มีการกำหนดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นปี2025ปี2030และปี2035ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเนียร์เทอร์มทาร์เก็ตที่ทางปัจจุบันนี้ทางประธานคณะนี้ก็คือเป็นรองนายกท่านสุวัสดิ์ธนพงศ์ก็จะเน้นส่วนของตัว30 และ 30นะก็คือว่าจะต้องมีการผลิตในส่วนของตัวยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในประเทศภายในปี2030เพื่ออะไรเพื่อที่จะพยายามตอบสนองในส่วนของตัวความเข้มแข็งหรือความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของกราฟที่เราเห็นนะว่ากว่าครึ่งหนึ่งนะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกและเรารู้แล้วว่าทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันนี้เทรนด์ของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามันเพิ่มมากขึ้นถ้าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะจะเป็นในส่วนของตัวแล้วก็ลดมลพิษของการในภาคขนส่งได้เนี่ยก็จะมีทางด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งทั้งในด้านการเอ็กซ์พอร์ตและการใช้ในประเทศไทยนะครับนี่ก็มีลักษณะของทาร์เก็ตเองก็แน่นอนในส่วนของตัวทั้งนั้นพิกัพทรัคแล้วก็บริเวณส่วนของด้านมอเตอร์ไซค์ก็จะมีสัดส่วนที่พยายามจะสอดคล้องกับในส่วนของเป้าหมาย30 และ 30รวมทั้งในส่วนของตัวที่ชาร์จอินเซชันเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลายภาคส่วนที่มาที่จะมีความพยายามในการที่จะสร้างในส่วนของตัวอิมแพคในการขับเคลื่อนตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ล่าสุดเองเนี่ยทางด้านครม.เองก็มีการเคาะในส่วนของของนวัตกรรมในการที่ซับซิดี้นะครับก็ในส่วนของการลดราคาตัวภาษีสรรพสามิตนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาจะเป็นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทต่อคันท่านในกรณีที่เป็นรถไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ต่ำกว่า30 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือจะประมาณ 150,000 คันถ้าเป็นส่วนของตัวรถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีโคลเนี่ยที่มีแบตเตอรี่มากกว่า30 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญากับเซ็นลงนามร่วมกับทางสรรพสามิตอย่างที่เราเห็นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีค่ายจีน2 ค่ายนะโดยตัวเอ็ดบอลกับเอ็มจีที่มีการเซ็นแล้วก็มีทางตัวไต้มีการเซ็นร่วมกับทางสัมปทานเป็นซึ่งทุกโมเดลที่ขายในปีนี้แต่เป็นการลงนามกับทางสัมปทานไปเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงมากกว่าราคาที่มีการตั้งไว้ตอนแรกก่อนที่เป็นราคาที่ดูภาษีสัมปทานเป็นนอกจากนี้เองเนี่ยทางในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยก็มีการเซ็นลงนามเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสเปโก้เองที่พยายามดูว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีราคาต่ำกว่าไม่เกิน150,000 บาทเนี่ยก็จะสามารถได้รับการยกเว้นในส่วนของตัวภาษีสรรพสามิตเนี่ยหรือลดราคาใหม่ประมาณ 18,000 บาทก็จะดูว่าในผลกระทบของนโยบายในปีนี้ปี2022เนี่ยที่มีการออกมาเมื่อประมาณสักเดือนตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลให้กราฟในส่วนของการที่จะเพิ่มขึ้นในการจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไรก็จะมาติดตามในส่วนของตัว effectiveness ของตัวภาษีนี้ขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็จะมีในส่วนการประเมินหลายๆอันนะก็อย่างตรงนี้ก็เป็นงานที่ทาง Forest Service ก็มาประเมินว่าในการที่เปลี่ยนถ่ายทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจาก NEXT เนี่ยจะมีผลกระทบจากด้านอะไรบ้างเนื้ออินดัสทรีทางด้าน Body Electric Electronic Chassis Drivetrain Engine เป็นบวกลบอย่างไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดที่ทาง Forest Service ก็ได้มีการนำเสนอตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างนี้ครับที่ได้ทราบที่ผมนำเสนอไปตะกี้นี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ว่าจะเป็นทางด้านรถนั่งเท่าไหร่เป็นในส่วนของรถจะเงินเท่าไหร่นะครับมีส่วนของตัวส่วนของการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์และถ้าดูด้านซ้ายนี่ก็มีส่วนของตัวที่ชาร์จิ่งด้วยก็มีการวางแผนเพื่อครอบคลุมในการใช้งานนะทางภาคทุกภาคส่วนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวล่าสุดแพ็กเกจเปรียบเทียบกับในส่วนของแผนที่จะสอดคล้องกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปคอมมิตมาจากCOP26ที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลที่ภายในปี2050หรือในส่วนการลดการเรื่องจบเนี่ยอย่างที่ตามแผน NDC หรือ National Green Contribution ในปี2030เนี่ยเราจะมีการแบ่งอย่างไรนะในเซกเตอร์ต่างๆอย่างที่ทางแอนโทนี่ได้บอกว่ามีหลักๆก็มี Energy มีในส่วนของ Transportation มีส่วนของ Agriculture เนี่ยในส่วนของ Transportation เนี่ยเรามีบทบาทอย่างไรบ้างถ้ากราฟนี้เองนี่ก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีการเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2030ตาม
ป้าหมายของ ACG Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติซึ่งถ้าดูด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนของการลดการปล่อยการเรือนกระจกเนี่ยของด้าน transportation เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการดีคาร์บอนไดออกไซด์ของในส่วนของการปล่อยการเรือนกระจกของประเทศได้นะครับคราวนี้ถ้ามาดูในส่วนของตัวทางด้านบูเบิร์กบ้างล่ะบูเบิร์กเขามองยังไงบูเบิร์กเขาก็มองว่าใน EV อารมณ์ของเขาที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยเขามองว่าในอนาคตเองเนี่ยนี่คือในส่วนของตัวทั่วโลกนะครับว่าที่เราเคยเห็นว่าเอ๊ะมันจะมีการชิปในส่วนของการที่ใช้ในส่วนของยานยนต์จาก IC เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในส่วนของตัวที่เป็นที่เรียกพีคดีมานด์ของออยล์ของน้ำมันนะซึ่งทางบูเบิร์กเนี่ยก็จะมองว่าในส่วนของปีประมาณ2027เนี่ยก็จะเริ่มลดลงแล้วในส่วนของตัวการใช้น้ำมันในภาคขนส่งเองซึ่งยิ่งเราใช้น้ำมันในภาคขนส่งน้อยลงเท่าไหร่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขาจะลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเซกเตอร์ต่างๆที่เราจะเห็นว่าจากกราฟด้านซ้ายมือที่การprojection ในปี2040และถ้าดูในส่วนของรายละเอียดปี2040ตามที่เขาเสนอที่เขา forecast เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น alternative drivetrain ที่มาจาก EV fuel cell แล้วก็ในส่วนของ natural gas ที่เกิดขึ้นในส่วนที่จะ decarbonization ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของตัว forecast ถ้าดูมานิดหนึ่งของประเทศไทยเทียบกับประเทศอย่างอินโดหรือมาเลที่เราเห็นในกราฟด้านต้นมาว่าจะมีในส่วนของการที่จะเพิ่มขึ้นของตัวยานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งแน่นอนในการแต่ละสกรูปตอนก็จะมีการ forecast ไปไม่เหมือนกันเบสออนในส่วนที่ไม่เหมือนกันซึ่งประชาชนต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐและการตอบสนองภาคเอกชนนะซึ่งตรงนี้ยังจะเป็นให้เห็นว่าในประมาณอีกสัก20กว่าปีข้างหน้าหรือ18ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในประเทศหรือในอาเซียนเองเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในอาเซียนเองเนี่ยก็ด้วยความที่ทางรัฐมนตรีมีการ stimulus package ออกมานะครับเรื่องของการที่ลด 0% เรื่อง import duty เองอยู่ในส่วนของตัว exemption ทำให้ราคาจับต้องได้มากขึ้นนะแล้วก็ target ในส่วนของตัว zero emission vehicle ที่ทางคณะกรรมการนโยบายไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดไว้และสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเซกเตอร์ของด้าน transport ที่จะมีความน่าสนใจในการที่จะช่วยในส่วนของการลดการปลดปล่อยการเรือนกระจกของประเทศได้นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทางดร.นุวงศ์นะคะไม่ทราบมีคำถามจากทางผู้เข้าร่วมไหมคะใน presentation ของทางดร.นุวงศ์นะคะมีคำถามเข้ามาในช่องแชทนิดนึงนะคะว่ามีแผนจัดการของเสียจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้างคะนี้พอดีผมมันนำเสนอสไลด์เพราะเวลาค่อนข้างจำกัดก็จะมีทางกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ทำกับทางอาจารย์ธนาทิจุฬานะครับดูในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านของเสียเนี่ยจะมีการจัดการในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่อาจจะมีการใช้งานปลดระวางจากตัวยานไฟฟ้าเองที่เราทราบเองว่าในส่วนของยานไฟฟ้าเนี่ยมีเรื่องของไลฟ์บิลลี่เข้ามานะครับในลักษณะของรถเนี่ยอย่างที่เราทราบเดิมมี5ปีการันตีตอนนี้มี10ปีหรือแม้7ปีเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยการที่ทาง OEM ของบริษัทรถยนต์เนี่ยที่ผลิตมาเนี่ยจะรีไทร์ส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยแปลว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เหมือนมือถือนะที่มันอาจจะแบบหายไปจนแบบที่เราพยายามเจอเทียนว่าช้าหรือเป็นเปาแบบเนี่ยแต่ด้วยเรื่องของเซฟตี้การใช้บนท้องรถบนท้องถนนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตเตอรี่เนี่ยมีความสามารถในการเก็บไฟฟ้าเนี่ยได้ต่ำกว่า70-80% เนี่ยทางบริษัทเองก็จะรีไทร์รถออกมาไอ้รีไทร์แบตเตอรี่ออกมาแต่ถามว่าไอ้70-80%ที่เหลือเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับไลฟ์บิลิตี้ของตัวเซฟตี้ของบริษัทรถยนต์ที่มีต่อรถนั้นๆในการขายกับผู้บริโภคแต่ในส่วนการที่จะเอาแบตเตอรี่ไปใช้ต่างๆเนี่ยก่อนที่จะไปรีไซเคิลแน่นอนที่นี่เขาเรียกว่า reuse repurpose ก็อาจจะเปลี่ยนจากเป็นแบตเตอรี่ for mobility application ไปเป็นแบตเตอรี่ for stationary application นี่เป็นอย่าง UPS ที่เราใช้กันอยู่ที่บ้านเรือนหรือว่าเป็นในส่วนการที่จะกักเก็บในส่วนพลังงานที่ใช้ในพื้นที่ห่างไกลก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีกิจกรรมที่หลาย OEM ที่มีการทำในส่วนตัว remanufacturing ในส่วน circular economy ขึ้นมาเกี่ยวข้องในเหมือนกันประเทศไทยเองก็ตระหนักตรงนี้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าในส่วนของตัวยานไฟฟ้า1คันเนี่ยคิดง่ายๆก็คือเป็นมีเดียมไซส์ประมาณสัก24กิโลวัตต์อาวหรือประมาณสัก32กิโลวัตต์อาวเนี่ยม
มันเทียบเท่ากับ power bank ที่เราเอาขึ้นเครื่องได้ตรงนั้นประมาณ 20,000 แอมป์ไม่เรียกอ่าวเนี่ยถ้ากับตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักพันคันได้หลักพันชิ้นเพราะเนี่ยรถ1คันเนี่ยจะมีเท่าไหร่ตัวแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็น power bank เนี่ยอยู่ประมาณหลักพันเดี๋ยวมีคำถามนึงเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวผมตอบสั้นๆนิดนึงแล้วกันก็บำรุงรักษาไฟฟ้าแน่นอนนะครับถ้าบำรุงรักษาอย่างไฟฟ้าเนี่ยเทียบกับเผื่อเนี่ยระยะยาวเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อดีหรือเป็นข้อได้เปรียบของไฟฟ้านะครับที่ถ้าเราประเมินเรื่องของ TCO คือ Total Cost of Ownership เนี่ยเซฟว่าประมาณสัก10ปี15ปีของการถือครองเนี่ยการopening cost หรือ maintenance cost ของยานไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าเพราะอะไรเพราะยานไฟฟ้าเนี่ยมีชิ้นส่วนแค่ประมาณหลักร้อยปลายๆหรือหลักพันในการที่จะเป็นรถยนต์ของตัวรถยนต์สนามภายในมีประมาณหลักหมื่นและมีการเสียสีกันค่อนข้างเยอะและมีการจุดระเบิดนะด้วยน้ำมันต่างๆเนี่ยทำให้ในส่วนของการที่การทุกคอร์สของชิ้นเนี่ยการโอเวอร์เฮดคอร์สเนี่ยถูกลงนะครับอีกสองคำถามไฟฟ้าที่ใช้รถแล้วไฟฟ้าที่เราไม่ทลายมลพิษเราจะหนีอ้อก็แน่นอนครับในส่วนของการที่จะเอานำไฟฟ้ามาใช้เนี่ยเราต้องดูในทั้งระบบนะก็คือดูส่วน LCA Lifecycle Assessment ว่าการได้มาหรือ emission factor ของในส่วนของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ครบเกินไปครับและสุดท้ายนะครับแบตเตอรี่ในยานยนต์ในรถยนต์ไฟฟ้าอยากทราบเรื่องการใช้งานปัจจุบันจะได้ทราบในตรงนี้และแบตราคาเท่าไหร่เนี่ยแบตเนี่ยถูกลงแน่นอนนะยกเว้นช่วงปีที่ผ่านมาเพราะมีเรื่องของ supply นะเรื่องของ geopolitical เรื่องของโควิดต่างๆเนี่ยทำให้มันมีที่กลับขึ้นไปว่าแพงขึ้นแต่ในช่วงของระยะยาวถ้าดู10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 90% ในราคาทำให้ยานไฟฟ้าปัจจุบันมีการจับต้องได้มากขึ้นและอายุเนี่ยขึ้นอยู่กับ OEM นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่5ปีช่วงแรกๆพอคนซื้อมาหลงก็เป็น10ปีใช่ไหมหรือตอนนี้อาจจะถอยมาที่7ปีก็ได้ก็แล้วแต่ยอมนะครับและจากประมาณนี้ไม่กินเวลาท่านอื่นเยอะของอาจารย์ไปแต่เดี๋ยวถ้ามีคำถามตอนท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้นะครับโอเคได้ค่ะคุณนพรัตน์มีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีครับพอดีเห็นเจอเวลาแล้วครับขอบคุณท่านดร.วงนะครับก็พอดีจะสอบถามนิดเดียวครับเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับว่าจริงๆอันนี้มันก็ถือว่าทุกมันเป็นเทรนด์โลกแล้วนะครับแต่ว่าถามเรื่องของความพร้อมเรื่องความพร้อมเห็นอินฟราสตรักเจอร์พร้อมนะเรื่องของสกิลของแรงงานแล้วก็เรื่องของตัวซัพพลายเชนนี่แหละครับที่จะเป็นประเด็นที่ผมอยากจะขอแอลเบรดขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับในวิวเดี๋ยวในส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะผมมองว่าตอนนี้อุตสาหกรรมเนี่ยถ้าดูในส่วนของตอนที่เราตั้งสมาคมมาเมื่อ2015เนี่ยจะมีการแรงต่อต้านที่ต้องเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่ามันมาแต่คำถามที่จะมาแค่ไหนและมาเมื่อไหร่เนี่ยการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยมองระยะยาวเนี่ยเยอะนะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรานโยบายมาค่อนข้างชัดเนี่ยไม่ว่าจะในของประเทศไทยนโยบายของในอาเซียนเองนโยบายของโลกเนี่ยในอุตสาหกรรมนี่มีการปรับตัวค่อนข้างไปนิดทางที่ผมว่าเหมาะสมนะฮะในหลายๆเซกเตอร์เองเนี่ยทั้งในส่วนของตัวเพราะอย่าลืมว่าในการที่เปลี่ยนจากยานธรรมดาเป็นยานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่หายไปหมดทุกเซกเตอร์นะล้อยังอยู่โครงรถยังอยู่นะเบาะยังอยู่แต่แน่นอนไอ้เครื่องหัวฉีดหรือการที่เครื่องยนต์นี่ก็จะหายไปแต่มันก็มีการทดแทนในส่วนของตัวที่สไลด์ที่ผมแชร์ไปเรื่องของฟอสเซอร์วันก็มีการประเมินนะบางอันเป็นบวกบางเป็นลบอีกประเด็นหนึ่งสำคัญมากก็ไม่ได้ใส่ในสไลด์วันนี้ว่ามันจะเยอะไปว่าเรื่องของการอัพสกิลนะตรงนี้สำคัญมากอัพสกิลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ในเซกเตอร์ของผู้ผลิตนะแน่นอนผู้ผลิตเนี่ยต้องมีการอัพสกิลอยู่แล้วหรือ OEM แต่เรื่องของเมนเทนเนนช่างสำคัญมากก็เป็นตัวใหญ่ที่จะเป็นที่สำคัญปัจจุบันนี้เนี่ยทางสมาคมก็ทำในกับทางด้านไหนที่บอกทางสถาบันชีวศึกษานะดูว่าเนี่ยมีการจัดEV conversion มอเตอร์ไซค์มีให้มีแรงincentive ถ้าคนมาพยายามสะสมใจตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็มีส่วนของ promotion ขึ้นมาและสุดท้ายเนี่ยมันจะ lead ไปสู่ของการที่จะทำทางด้านตัวช่างต่อละออกแล้วก็ทำกับทางคนส่งระบบอยู่ว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรถ EV ที่ถึง7ปีละต้องไปตรวจสภาพแล้วต่อเราจะตรวจยังไงในเมื่อแจกไปมันไม่มีใช่ไหมมันก็มีการตรวจอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวมาตรฐานของ UNECR ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามสร้างความมั่นใจนะครับในส่วนของการใช้อีโคซิสเต็มของยานไฟฟ้าในประเทศไทยขอบคุณครับได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทางดร.วงนะคะวันนี้นะคะมาให้ข้อมูลเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ขออนุญาตนะคะไปใน
หัวข้อถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังในตัวเทคโนโลยีนะคะ carbon capture utilization and storage กันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากทางรองศาสตราจารย์นะคะดร.ภัทรพรคิมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะมานำเสนอข้อมูลให้เราวันนี้นะคะขอเรียนเชิญทางอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมแชร์แล้วก็เรียนรู้กับวิทยากรหลายๆท่านนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็ได้ฟังของคุณแอนโทนีที่ปูพื้นทั้งหมดนะคะว่าดีคาร์บอนไนซ์แบบไหนได้บ้างนะคะจากนั้นเรามาฟังดร.นุวงศ์ซึ่งก็เข้มข้นมากในเรื่อง EV นะคะแล้วก็ EV เองเนี่ยก็เป็นที่น่าปลื้มนะคะที่ก็ตอนนี้เข้ามาสู่มาร์เก็ตของประเทศไทยได้อย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มาชัวร์แล้วก็อยู่ใน Early ที่เรามาดูในอีกมิติหนึ่งดีคาร์บอนไนซ์ของการทำ CCS หรือว่าคาร์บอนจากฟังเรื่องเทคโนโลยีเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่า CCUS เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เมื่อกี้คุณแอนโทนี่ก็พูดว่ามันยังไม่ค่อยมาชัวร์มากฉะนั้นเนี่ยการที่มันไม่มาชัวร์มากเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะคะว่าเราจะสร้างบิสเนสใหม่ๆจากเทคโนโลยีพวกนี้ได้หรือเปล่านะคะอะไรไม่เปลี่ยนสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มที่คร่าวๆก่อนนะคะเรื่องของ Thailand Long Term Strategy นะคะเพื่อไปสู่ Net Zero เนี่ยนะคะเราก็ทราบว่าเมื่อปี2021เนี่ยเรามี NDC แล้วนะคะที่จะมุ่งไปสู่การลด Greenhouse Gas นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยในปีเราก็จะมุ่งไปที่ลด Greenhouse Gas 40% เนี่ยในปี2030นะคะแล้วก็ไปสู่ Carbon Neutrality 2050แล้วก็ Net Zero ในปี2065นะคะเนื่องจากว่าคาร์บอนหรือว่า Greenhouse Gas เนี่ยตัวหลักๆที่มันมีหลายตัวนะคะตัวหลักๆที่ปลดปล่อยเนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์มันมาจากภาคพลังงานซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการพลังงานในทั่วไปหรือว่าการใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่ต้องมีการใช้พลังงานเนี่ยมันปล่อย CO2 ออกมานะคะนโยบายต่างๆที่มันตามมาเนี่ยเพื่อจะมาลดแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยในด้านของนโยบายของภาคพลังงานก็มีความสำคัญนะคะเราได้ทราบเรื่องของนโยบายของ 4D1E ของกระทรวงพลังงานที่เป็นเรื่องของ Digitalization นะคะ Decarbonization Electrification Decentralization แล้วก็ Deregulation นะคะ CCUS เนี่ยมันอยู่ใน Decarbonization Plan นะคะแน่นอนว่าการทำ Decarbonize เนี่ยดีที่สุดก็คือตรงที่สุดก็คือทำให้มันเป็นกระแสไฟฟ้าก็คือ Electrification นะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันมีหลายๆเซกเตอร์ที่มันทำ Electrification ได้ยากนะคะอย่างเช่นรถอาจจะเปลี่ยนเป็น EV ทำ electrification เราก็ดีคาร์บอนไนซ์ได้มันก็ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะเราเปลี่ยนมาใช้รถ EV เราก็ช่วยดีคาร์บอนไนซ์ให้กับประเทศไทยได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางเซกเตอร์ที่มันดีคาร์บอนไนซ์ยากเช่นภาคการบินอย่างเงี้ยนะก็หรือพวกเครื่องยนต์ที่มันเป็น heavy duty ต่างๆหรือเดินสมุทรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเครื่องจักรในโรงงานต่างๆก็ไม่ได้ทุกจุดที่ทำ electrification ได้นะคะเราก็เลยต้องมาสนใจเรื่องเทคโนโลยีพวก CCUS เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราพูดถึง Carbon Neutrality เนี่ยจริงๆมันคือการบาลานซ์ระหว่างซอสกับซิงค์นะคะซอสลดลงแล้วซิงค์เพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางนะคะก็คือซอสกับซิงค์เท่ากันก็ Carbon Neutral นะคะซอสมีอะไรบ้างนะคะ CO2 ก็ปลดปล่อยได้จากหลายแหล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการพลังงานภาคการขนส่งหรือว่าจากอุตสาหกรรมนะคะพอ CO2 ปลดปล่อยออกมาเนี่ยก็ต้องมีการทำ CO2 capture นะคะ capture ก็มีหลายแบบนะคะก็คือจะ capture ที่ปากปล่องเลยนะคะจากปล่องควันของโรงงานนะคะ exhausted gas หรือว่า flue gas นะคะหรือว่าจะ capture โดยตรงจากอากาศนะคะ capture โดยตรงจากอากาศเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีบางเซกเตอร์ที่อย่างเรียนไปนะคะว่ามันดีคาร์บอนไนซ์ยากมากในท้ายที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศอย่างเช่นเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะหรือบางเซกเตอร์นะคะหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีในการทำแคปเจอร์พอยซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แคปเจอร์ได้ 100% นะคะและเนื่องจากเราจะต้องดึง CO2 ให้ระดับต่ำลงเนี่ยนะคะเราต้องมีการไปดึงของเดิมที่เราเคยทำไว้ในอดีตเนี่ยในอากาศเนี่ยกลับมาด้วยนะคะดังนั้นก็มีคนพูดถึง DAC นะคะหรือ DAC Direct Air Capture มากขึ้นก็จะทำยากกับพอยซอร์เพราะว่า CO2 concentration มันต่ำหรือว่าเรื่องของการปลูกป่าตรงนี้ก็เป็นธีมหลักของประเทศไทยอยู่ในการปลูกป่าเนี่ยก็เป็นทั้งการแคปเจอร์แล้วก็สตอเรจนะคะต้นไม้ก็
กิน CO2 เข้าไปแล้วก็ CO2 ก็สตอร์อยู่ในต้นไม้นะคะแต่เรื่องของการปลูกป่าเราก็ต้องคิดถึงเรื่องว่าเมื่อป่าสิ้นอายุขัยแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเรื่องของพลังงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไบโอแมสชีวมวลต่างๆก็ต้องนำมาพิจารณาควบคู่กับ forestation นะคะเพื่อให้ครบวงจรครับพอแคปเจอร์เสร็จแล้วเนี่ย CO2 ก็จะถูก utilize นะคะหรือ storage นะคะการ storage ก็ทำได้หลายแบบนะคะก็อาจจะ store ในหลุมปิโตรเลียมที่มันว่างแล้วนะคะDepleted oil reservoir นะคะหรือว่าไปสตอร์ใน saline aquifer นะคะหรือว่าจะเอาไปทำ enhanced recovery ก็ได้นะคะก็คือฉีด CO2 ลงไปเพื่อผลักให้ oil and gas เนี่ยมันมีไหลขึ้นมาหรือมี productivity มากขึ้นนะคะแล้ว CO2 ที่ฉีดลงไปก็ไปแทนที่แล้วก็สตอร์อยู่ในหลุมนะคะอันนี้เป็น storage นะคะส่วน utilization เนี่ยก็ถือว่าจริงๆเป็นnon permanent storage นะคะก็คือเราเปลี่ยน CO2 เนี่ยไปเป็น product แบบต่างๆแล้วก็ CO2 ก็ store อยู่ใน product นะคะจริงๆ utilization เนี่ยจำเป็นควบคู่กับ storage ที่เป็น CCS นะคะเพราะว่าจริงๆ utilization เนี่ยก็เป็นการสร้างให้เกิด CO2 cycle ขึ้นนะคะจะลูกกว้างลูกเล็กก็แล้วแต่ product นะคะวิธีการเปลี่ยนก็มีหลายแบบนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะ CCUS เนี่ย Carbon Capture Utilization and Storage หรือว่า CCUS เนี่ยมันถ้าพูดถึงตรงนี้มันแบ่งเป็น2เทอมหลักๆนะคะเทอมแรกก็คือ CCU หรือว่า Carbon Capture แล้วก็เอามันไป Utilize นะคะ Utilize จะโดยตรงหรือว่าจะ Utilize โดยการเปลี่ยนมันเป็น Product อื่นๆที่มันมี Value มากขึ้นก็ได้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ Carbon Capture แล้วก็เอามันไป Storage เอามันไปเก็บไว้นะคะนี่ก็คือ CCS นะคะถ้าเทียบกันเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยมีความจำเป็นกับเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นกับประเทศเราทั้งคู่นะคะ CCS เนี่ยจะเป็นการ Store แบบ Long Term นะคะ CO2 ก็ถูกเก็บไว้เลยนะคะแบบถาวรนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามันดีกับ Environment นะคะแล้วก็เราก็จะมองว่า CO2 เป็น waste ดังนั้นเนี่ย CO2 ก็จะต้องมีคอสนะคะมีต้นทุนในการอัด CO2 ลงไปเก็บใต้ดินนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นคอสแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิด profit ยกเว้นว่าการทำ CCS จะมี business model แบบที่ว่าเราตั้งตัวเป็น waste management อย่างเงี้ยนะคะเราก็อัด CO2 รับกำจัด CO2 อย่างเงี้ยอัดลงไปเก็บนะคะเป็นต้นซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ก่อให้เกิด profit เท่าไหร่นะคะทีนี้สำหรับ CCU เนี่ยก็ด้อยลงมาหน่อยในเรื่องของการ store นะคะเพราะว่า CCU เนี่ยมันไม่ใช่เป็น permanent storage นะคะ CO2 เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น product นะคะไม่ว่าจะเป็นใน CCU ก็คือเปลี่ยนไปเป็น product ต่างๆหรือว่าเอาไปใช้โดยตรงก็คือ EOR enhanced oil recovery อย่างที่บอกคืออัดลงไปใต้หลุมเพื่อผลักให้น้ำมันไหลขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะสำหรับ EOR เนี่ยก็แน่นอนว่าคิดแล้วมันน่าจะดีกับด้านของกำไรนะคะก็คือใช้ CO2 เป็นตัวช่วยเพิ่ม productivity ใน oil and gas นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของ mass balance นะคะว่าเราจะอัด CO2 น้อยลงไปกว่าที่เราดึงน้ำมันขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็ไม่บาลานซ์กันแล้วมันก็ไม่เข้าสู่ carbon neutrality นะคะส่วน CCU ตรงส่วนที่เราเอา CO2 เนี่ยไปเปลี่ยนเป็น product นะคะเรามองว่า CO2 เนี่ยเป็น resource หรือเป็น raw material เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้นแน่นอนว่าอันนี้ก็ดีกับสิ่งแวดล้อมนะคะขึ้นแต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นกับว่า life cycle ของ product ด้วยนะคะว่ามัน store CO2 อยู่นานแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจหรือว่ากำไรให้กับbusiness ได้นะคะถ้าเรามาดูนะคะเทรนด์ในอินดัสทรีต่างๆถ้าเราแบ่งอินดัสทรีเนี่ยเป็น5เซกเตอร์นะคะเคมีคอลซีเมนต์สตีลพาวเวอร์ออยล์แก๊สเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะเห็นสัดส่วนในสีฟ้าเนี่ยเป็นสัดส่วนที่อุตสาหกรรมเขาตั้งเป้าที่จะไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็น0นะคะเราก็จะเห็นว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีสัดส่วนในการตั้งเป้าอันนี้ข้อมูลค่อนข้างเก่านะคะประมาณ2ปีปีกว่าที่แล้วนะคะตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปก็บางอุตสาหกรรมก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตั้งเป้าในการมุ่งไปสู่ Net Zero ค่อนข้างเยอะนะคะตรงสีเขียวเนี่ยคือวิธีการมุ่งไปสู่ Net Zero ของเขานะคะก็จะเห็นว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยร้อยละร้อยเนี่ยต้องไปสู่ Net Zero ด้วยวิธี CCUS นะคะวิธีอื่นก็อาจจะช่วยลดแต่ว่าไม่ทำให้เกิด Net Zero ได้นะคะถ้าเรามาดูในสถานการณ์ในโลกนะคะอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ทำ CCUS facility ขนาดใหญ่ในโลกนะคะก็จะเห็นว่าจากปี2015เนี่ยตั้งแต่มีCOP 21การประชุมCOP 21เนี่ยจำนวนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขนาดใหญ่ในโลกจริงๆเนี่ย
ในปี2020เนี่ยมีอยู่แค่21ที่นะคะทั้งหมดใน21เนี้ยเป็น CCS หมดเลยนะคะบางที่เป็น CCS บวก Enhanced Oil Recovery นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ใน21เนี้ยมาจาก CO2 ที่มาจากอุตสาหกรรม Oil and Gas นะคะส่วนในเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยก็ยังเริ่มมีระดับ Demonstration นะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่า CCS เนี่ยมันก็ค่อนข้างมาชัวร์กว่า CCU นะคะ CCU เนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นfacility ขนาดใหญ่ที่เป็น commercialize นะคะแล้วก็ demonstration ก็เริ่มเห็นในปี2ปีนี้เห็นขึ้นมาเยอะมากมากขึ้นนะคะทางขวาเนี่ยเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมหรือกลุ่มที่ทำ CCU ก็คือเอา CO2 เนี่ยมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอา CO2 มาทำเป็นพวก polypropylene carbonate นะคะหรือทำเป็นพวก polyols ที่เป็นต้นทางในการทำพวกพลาสติกหรือว่าโฟมต่างๆนะคะของ BSF หรือ Covestro นะคะมี CRI นะคะ Carbon Recycling International ที่ทำเมทานอลจาก CO2 นะคะหรือว่ามีกลุ่มThyssen Group อันนี้ก็เป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือดึง CO2 จากอุตสาหกรรมเหล็กในเยอรมันนะคะแล้วก็เอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะทีนี้ตรงนี้พูดถึง World Large Scale แล้วนะคะเรามาดูกลับไปที่ประวัติศาสตร์นิดนึงก็คือที่แรกในโลกนะคะที่มีการทำ CCUS เนี่ยจริงๆก็คือ CCS นั่นแหละนะคะก็คือ Sleipner Project นะคะที่เป็น Offshore เขาก็จะCapture CO2 นะคะแล้วก็ที่นอร์เวย์นะคะแล้วก็เอาไปอัดลงไปในหลุมดักเก็บไว้นะคะซึ่งก็ตรงนี้นะคะเป็นอุตสาหกรรมออยล์แก๊สหรือว่าแก๊สโพสเซสซิ่งนะคะซึ่งเขาก็มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องลด CO2 ลงนะคะจากประมาณ 9% หรือ 2.5% เพื่อจะให้มันได้ตามสเปคที่จะขายนะคะ CO2 ที่แยกออกมาเนี่ยไปไหนเขาก็เอาไปอัดลงไปในหลุมเก็บไว้นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคาร์บอนแท็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ทำให้มีความเป็นไปได้นะคะเทคนิคต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับการสอบ CO2 ด้วยเอมีนนะคะแล้วก็อัดเอมีนที่มี CO2 ไปในหลุมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอมีนที่อัดลงไปในหลุมเนี่ยมันมีส่วนประกอบของเมเทนด้วยประมาณ 2% ก็มีคนคอมเมนต์ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราแคร์เรื่องกรีนเฮาส์แก๊สจริงๆเนี่ยเมเทนมันก็เป็นกรีนเฮาส์แก๊สตัวหนึ่งถ้ามันเกิดการลีกขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ต้องให้ความสนใจทีนี้จากในระดับโลกแล้วเรามาดูในซาอุดีอาระเบียบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศต่างๆในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะจริงๆประเทศไทยเราก็มีศักยภาพในนี้ต่างๆทั้งเรื่อง CCS ต่างๆนะคะเรามีเรื่องของ long term strategy แล้วนะคะเราเริ่มมีบ้างในเรื่องของpolicy ที่จะมา support นะคะสิ่งที่เราไม่มีก็คือเรายังไม่มีการทำ demonstration facility แต่ตอนนี้ก็หลายๆกลุ่มก็ active แล้วก็กำลังคิดว่าน่ากำลังพยายามทำกันอยู่นะคะและสุดท้ายก็คือแน่นอนว่าเรายังไม่มี commercializefacility ของ CCS เลยนะคะจริงๆใน Southeast Asia ก็คือแทบจะไม่มีใครมีเลยทีนี้เจาะลงมานิดนึงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเราจะทำ CO2 เอาไปเปลี่ยนเป็น product ได้เนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนมันไปเป็น product ได้เนี่ยเราก็ต้องดักจับมันให้ได้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปในการทำ CO2 capture นะคะมันก็จะมี3แบบนะคะแบบแรกก็คือเรียกว่า post combustion นะคะ post combustion ก็คือเอาเชื้อเพลิงไปเผาไหม้เสร็จเลยแล้วก็ทำ CO2 capture หลังการเผาไหม้นะคะหลัง energy generation นะคะ pre combustion เนี่ยนะคะก็คือการจัดการกับเชื้อเพลิงก่อนที่จะไปสู่ energy generation นะคะก็คือหลักๆ ก็คือเอาเชื้อเพลิงมาผ่านไปยาวพวก gasification reforming ต่างๆกับwater gas chip reaction อย่างเงี้ยนะคะให้ได้เป็นไฮโดรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยถูกใช้ใน energy generation นะคะอีกอันนึงก็คือ oxy fuel combustion อันนี้ก็คือเป็นการเผาไหม้ที่สะอาดมากขึ้นนะคะก็คือแยกอากาศเนี่ยให้เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์แล้วก็ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในการเผาไหม้นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบนะคะแต่แบบที่นิยมใช้ก็แน่นอนว่าจะเป็นแบบแรกนะคะทีนี้ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบนะคะอย่าง post combustion ที่เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยค่ะก็แน่นอนว่ามันอยู่ในระดับที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้วนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่า CO2 ที่เกิดขึ้นจาก post combustion เนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นที่ต่ำนะคะแล้วก็มี pressure ที่ต่ำด้วยฉะนั้นเนี่ยพอ CO2 มันมี pressure ที่ต่ำความเข้มข้นที่ต่ำ driving force มันก็ต่ำนะคะเทคโนโลยีแยกที่จะนำมาใช้เพื่อจะแยก CO2 ออกจากส่วนประกอบที่มันเป็น impurity ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำยากขึ้น
ส่วน pre-combustion กับ oxy-fuel ก็จะคล้ายๆกันก็คือข้อเสียคือมันต้องทำปรับเปลี่ยน process เดิมค่อนข้างมากนะคะมีเรื่องของ cost หรือว่าต้นทุนในการทำ process modification เยอะนะคะแต่ว่าทั้ง2วิธีนี้มันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ penalty ของเรื่องของ energy ในการ capture ที่ต่ำลงนะคะแล้วก็ CO2 ที่ได้เนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นที่สูงกว่าแล้วก็ pressure ที่สูงกว่าดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่จะมาตามต่อกับ combustion แบบ pre-combustion หรือ oxy-fuel เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทีนี้พอเราเลือกแล้วว่าจะ capture แบบไหนนะคะเทคนิคที่จะมาใช้ในการแยก CO2 ออกจาก gas impurity ต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้absorption ที่เป็นวิธีที่ใช้กันแบบแพร่หลายแล้วก็มีเชิงพาณิชย์แล้วก็คือพวกใช้ MEA หรือว่าใช้พวก amine based solution ต่างๆนะคะข้อเสียของอันนี้ก็คือว่ามันใช้พลังงานเยอะนะคะในเทคโนโลยีพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดในเรื่องของ cost เนี่ยมันก็อาจจะเป็น cost burden แบบนึงนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการรีไซเคิลพวกโซเวนที่จะมาดักจับ CO2 เนี่ยหรือแยก CO2 ด้วยนะคะเทคโนโลยีอื่นก็อย่างเช่นเมมเบรนนะคะที่ก็เริ่มมีมาใช้มา 4-5 ปีนี้ในเชิงพาณิชย์เหมือนกันนะคะเมมเบรนเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะมี efficiency สูงขึ้นในการแยกนะคะแล้วก็มีเรื่องของไซส์ที่มันเล็กลง compact size นะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีเมมเบรนเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นตรงกับส่วนประกอบของแก๊สที่เราจะแยกนะคะเช่น CO2 ของ CO2 ต้องมีเพรสเชอร์ที่เหมาะสมนะคะคอนเซนเทรชันต้องไม่เยอะถ้าอุณหภูมิสูงไปก็ใช้กับเทคโนโลยีเมมเบรนไม่ได้นะคะเทคโนโลยีอื่นก็เช่นพวกซอฟต์เบนที่เป็นโซลิดต่างๆนะคะหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก็มีคนพยายามทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นม็อกหรือไอออนิกลิควิดต่างๆถ้ามาดูสัดส่วนของการใช้เทคโนโลยี CO2 capture ในปัจจุบันเนี่ยหลักๆเกือบกว่า 50% เนี่ยเป็น post combustion นะคะแล้วก็post combustion แล้วก็ใช้เทคนิคหรือว่า solvent ที่เป็นพวกamine หรือว่าเป็น physical solvent เป็นหลักนะคะตรงนี้นะคะmaterial ที่มาใช้ในการแยก CO2 เนี่ยจริงๆก็มีอยู่2 criteria ที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือว่ามันต้องเป็น material ที่มันมี selective ต่อ CO2 ได้เยอะก็คือดักจับ CO2 ได้เยอะว่างั้นนะคะอีกอันนึงก็คือมันต้อง reversible ได้ก็คือว่าเราต้องreuse มันได้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้า material ที่มันมี activity มากๆคือมันดักจับ CO2 ได้มากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องคำนึงว่ามัน reversible ได้หรือเปล่านะคะด้วยอันนี้เป็นเทคโนโลยี post combustion pre combustion ที่มันมีอยู่ในโลกแล้วก็เป็นในเชิง commercial ไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทั่วโลกก็จะแข่งขันกันที่ solution หรือว่าที่สารละลายที่จะมาใช้ในการดักจับ CO2 ในแต่ละเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ KM CRD process ค่ะซึ่งอันนี้เป็นของ Mitsubishi ร่วมกับ Kansai Electric อันนี้มี commercial แล้วนะคะแล้วก็มีใช้อยู่ในหลายๆแผนทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่มี apply อยู่ทั่วโลกนะคะหลักๆ ก็คือเราก็ป้อน CO2 เข้าไปในห่อ absorber นะคะเจ้า solvent เนี่ยก็จะดักจับ CO2 จากนั้นเนี่ยเราก็เอา solvent ที่มี CO2 เยอะๆเนี่ยไป regenerate นะคะก็คือให้ความร้อนแล้วก็แยก solvent กลับไปใช้ใหม่นะคะ CO2 ก็เข้าสู่กระบวนการที่จะไป process ต่อนี้มาดูนิดนึงนะคะในเรื่องของพอเราทำ carbon capture เนี่ยเราก็อาจจะสนใจเรื่องของ carbon pricing นะคะคือ capture เทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันมีหลากหลายมากฉะนั้นเนี่ย cost ในการ capture เนี่ยมันมี range ที่มีช่วงที่ค่อนข้างกว้างนะคะซึ่งอาจจะกว้างตั้งแต่น้อยไปมากๆเลยขึ้นกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขึ้นกับ CO2 source ด้วยนะคะในขณะที่ตอนนี้ในยุโรปเนี่ยนะคะตลาดของคาร์บอนเนี่ยราคาของคาร์บอนเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง90ยูโรต่อตัน CO2 นะคะถ้าเราเทียบราคาของคาร์บอนที่เราดักจับได้กับคอสในการดักจับเราก็จะเริ่มเห็นแกปละเทคโนโลยีที่มันมีคอสที่ต่ำนะคะจากนั้นเนี่ยแกปเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นถ้าคาร์บอนไพรซิ่งมันราคาสูงขึ้นและเทคโนโลยีมันพัฒนาไปจนคอสของต้นทุนในการดักจับมันต่ำลงเรื่อยๆนะคะซึ่งแกปตรงนี้มันจะสูงขึ้นได้อีกถ้าเราเอา CO2 เนี่ยไปคอนเวิร์ตเป็นโปรดักต์ที่มันมีแวลูสูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือจากราคา CO2 คอนเวิร์ตมันเป็นเมทานอลแล้วเอาเมทานอลคอนเวิร์ตต่อไปเป็นโปรดักต์ตัวอื่นนะคะมันก็จะก่อให้เกิดคุณค่าแล้วก็แวลูทางธุรกิจได้นะคะคราวนี้พอเราพูดถึงเราดักจับ CO2 แล้วนะคะเราต้องเอา CO2 มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะเอา CO2 มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์นะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะ
ทั้ง3วิธีนี้เป็นวิธีหลักในการเปลี่ยน CO2 เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะคะอย่างวิธีทางเทอร์โมเคมีคอลเนี่ยหรือวิธีทางความร้อนเคมีเนี่ยมันเป็นวิธีที่ใกล้สู่เชิงพาณิชย์ที่สุดนะคะแล้วก็มีโอกาสในการทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือสเกลอัพได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เปลืองพลังงานนะคะพอเปลืองพลังงานเนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนะคะส่วนพอเราพูดถึงพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยก็มีอยู่ในรูปของการปลดปล่อย CO2 ด้วยเราก็ต้องคำนึงว่าโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยกระบวนการในการเปลี่ยน CO2 เราเป็น product เนี่ยมันปล่อย CO2 หรือมันกิน CO2 กันแน่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้นะคะเพื่อให้การใช้พลังงานในวิธีที่มันใกล้สู่ commercial เนี่ยมันลดลงอีก2วิธีก็คือวิธีทางไฟฟ้าเคมีอันนี้เป็นการใช้ไฟฟ้านะคะที่จะใช้ความร้อนในการเปลี่ยน CO2 เป็น product นะคะข้อดีก็คืออันนี้มันปลั๊กอินง่ายมากเลยกับพวก renewable energy หรือพวกพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ต่างๆนะคะแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้ก็คือว่ามันเป็นวิธีที่ scale up ยากนะคะมันยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่างที่จะผลิตในการผลิตขนาดใหญ่นะคะในขณะที่โฟโตคาทาลิติกเนี่ยเป็นการใช้พลังงานในรูปแบบของแสงนะคะก็คือใช้พลังงานแสงเนี่ยในการเร่งปฏิกิริยาให้ CO2 เนี่ยมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะคะข้อดีก็คือว่าแน่นอนว่ามันใช้ renewable energy นะคะแต่ว่าข้อเสียแล้วก็ทำให้วิธีนี้มันยังไกลมากเลยกับห่างไกลมากนะคะเป็น future plan ไกลมากๆเลยก็เพราะว่ามันได้ productผลิตภัณฑ์ที่ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็โปรดักต์เองก็ไม่ selective มันมีโปรดักต์ตัวเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นหลายๆตัวนะคะถ้าเรามองในแง่ของโรงงานเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากที่จะผลิตในขนาดใหญ่แล้วก็แยกเอาโปรดักต์ที่ปริมาณน้อยๆออกมาแล้วก็ขายนะคะฉะนั้นวิธีนี้ก็ยังไกลความจริงมากๆอยู่ทีนี้แล้วแต่วิธีต่างๆเนี่ยเราจะเลือกอะไรเนี่ยมาผลิตเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยก็คือเราต้องดูว่าโปรดักต์เดิมเนี่ยที่เขาผลิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจากปิโตรเลียมเบสเนี่ยเขาผลิตด้วยวิธีอะไรแล้วก็ถ้าจะผลิตด้วย CO2 เนี่ยมันต้องผลิตด้วยวิธีอะไรนะคะแล้วแต่ละวิธีเนี่ยมันมี TRL หรือว่า Technology Readiness ที่แตกต่างกันในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3ผลิตภัณฑ์จาก CO2 ที่อยู่ในระดับเชิงพาณิชย์แล้วนะคะก็คืออย่างเช่นโพลีคาร์บอเนตนะคะหรือว่าซาลิซิลิกแอซิดนะคะหรือว่ายูเรียนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยไลฟ์ไซเคิลของการstore CO2 มันก็ต่างกันนะคะอย่างปุ๋ยเนี่ยเมื่อเราหว่านปุ๋ยลงไปเนี่ยก็แน่นอนว่า CO2 มันก็ถูกรีลีสออกสู่บรรยากาศนะคะส่วนตัวอื่นที่ก็อยู่ในระหว่างมี demonstration scale ละแล้วก็กำลังจะพัฒนาเข้าสู่ commercialize เนี่ยในระยะเวลา5ปีเนี่ยก็อย่างเช่น dimethyl carbonate นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ผลิตพลาสติกเป็นต้นทางในการผลิตพลาสติกในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะมีเชนนะคะเราคงรู้จักดีนะคะเมทานอลเนี่ยเป็นเคมีคอลที่ประเทศไทยนำเข้าอันดับหนึ่งนะคะก็มีvalue chain ที่กว้างมากในประเทศเรานะคะหรือว่าพวกไมโครแอลจีต่างๆแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะทีนี้จะเลือกโปรดักต์อะไรเนี่ยมันต้องมีไครทีเรียในการเลือกนะคะอันนี้เป็นแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ธุรกิจแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างมาจากผลงานวิจัยอันนึงอ่ะนะคะว่าไครทีเรียในการเลือกโปรดักต์ที่จะผลิตเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะคะอย่างเช่นในงานเนี้ยนะคะเค้าก็เลือกจาก3ไครทีเรียหลักก็คือเรื่องของ engineering performance นะคะดูว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมี maturity แค่ไหนนะคะดูว่าพื้นที่หรือว่าโลเคชันเนี่ยมันเป็นยังไงบางเทคโนโลยีมันต้องอยู่ใกล้ๆ renewable energy source นะคะหรือบางเทคโนโลยีมันควรจะต้องอยู่ใกล้แหล่งผลิตไฮโดรเจนอย่างเงี้ยเป็นต้นผลิตภัณฑ์นั้นมันสามารถจะผลิตได้แบบ fossil free operation หรือเปล่าอันเนี้ยนะคะหรือว่าไครทีเรียที่2ก็คือ economic performance นะคะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันมี market size มั้ยนะคะมันมี competitiveness กับตัวอื่นมั้ยโดยเฉพาะตัวที่ผลิตเดิมอยู่แล้วจากปิโตรเลียมเบสนะคะมันมี value added หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยไซส์ของ market กับ value added มันจะสวนทางกันนะคะเช่นอย่างเมทานอลเมื่อกี้ที่พูดนะคะไซส์ของ market มันมีเยอะมากเลยมี value chain เยอะมากในประเทศไทยแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะคะฉะนั้นการ optimize ระหว่าง volume ของ market กับเรื่องของ value added ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องของไครทีเรีย3ก็คือแน่นอนว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะดูว่า product มัน uptake CO2 ได้มากแค่ไหนนะคะมันมีpotential ในเรื่องของ health กับ safety หรือเปล่านะคะตรงนี้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะมาประเมินแล้วก็สร้างเป็น index ต่างๆนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับ
CO2 source ของเราได้นะคะทีนี้มาเกิดนิดๆไปหน่อยนะคะว่าแต่ละเทคโนโลยีเมื่อกี้ที่พูดนะคะเทอร์โมเคมีคอลอิเล็กโทรเคมีคอลโฟโตมันมีข้อจำกัดอะไรนะคะอย่างเทอร์โมเคมีคอลก็แน่นอนว่ามีข้อจำกัดเรื่องของแน่นอนตั้งแต่เรื่องของการแคปเจอร์เลยนะคะคอสก็ต้องต่ำลงในการแคปเจอร์ CO2 ต้องลดพลังงานในการเปลี่ยน CO2 เป็นโปรดักต์นะคะต้องหาไฮโดรเจนซอร์สแล้วก็ราคาที่ต่ำนะคะไฮโดรเจนก็ควรจะเป็นไฮโดรเจนที่มาจากแหล่งที่เป็นโลคาร์บอนไฮโดรเจนนะคะเพื่อจะไม่มีแอดอัพ CO2 emission ให้กับproduct นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของ market size limitation ต่างๆทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของdemonstration plan ของการผลิตเมทานอลในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นเมทานอลที่เป็นบริษัทท็อปโซนะคะเป็นบริษัทที่เขาขายแคทาลิสต์นะคะทำร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็คือเอาไบโอแก๊สนะคะไบโอแก๊สเนี่ยเอามาผลิตเป็นเมทานอลเอาไบโอแก๊สเนี่ยผ่านปฏิกิริยาสตรีมฟอร์มิ่งก่อนนะคะได้เป็นซินก๊าซนะคะแล้วก็เอาซินก๊าซไปผลิตเมทานอลนะคะหรือว่า CRI เนี่ยมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการทำ CO2 ผลิตโดยตรงเป็นเมทานอลนะคะแผนแรกเนี่ยมีแผนแรกเนี่ยตั้งอยู่ที่ไอซ์แลนด์นะคะขนาดประมาณ 4,000 ตัน CO2 ต่อปีนะคะซึ่งแผนเนี้ยเขาได้เปรียบว่าคือเขามีไอซ์แลนด์มี geothermal energy เยอะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ thermochemical มีข้อจำกัดเรื่องการใช้พลังงานนะคะพอมี geothermal energy ซึ่งพลังงานได้มาได้ราคาต่ำเนี่ยก็ทำให้อีโคโนมิกมันสามารถ drive ไปได้สำหรับแผนCO2 ในขั้นตอนนี้นะคะล่าสุดก็ขยายไปอีกหลายแผนนะคะล่าสุดก็กำลังจะตั้งแผนที่จีนนะคะควบกับโรงงานไฟฟ้านะคะอันนี้ Enerchem เป็นการเอาขยะมาผลิตเป็นเมทานอลนะคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเมทานอลมาจากไบโอแก๊สมาจาก CO2 โดยตรงหรือมาจากขยะเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นการที่จะลดดีคาร์บอนไนซ์ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นLurgiProcess นะคะของ Air Liquid ก็ผลิตเมทานอลนะคะจาก CO2 จาก CO2 นะคะจริงๆก็คือเอามี2สเต็ปนะคะก็คือผลิตเป็นซินก๊าซก่อนแล้วก็เอาซินก๊าซผลิตเป็นเมทานอลหรือว่าคาเมียที่เป็นโปรเจกต์ของที่เกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ demonstration plan ที่เกิดขึ้นนะคะในโลกอันนี้ก็สรุปมาให้เห็นนะคะตัวอย่างของ demonstration plan ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเทคโนโลยีเป็นเมทานอลจากอุณหภูมิสูงหมดเลยซึ่งก็จะมีข้อจำกัดอื่นๆที่ตามมานะคะหลักๆก็คือมันจะได้ยิวต่ำแล้วก็พอได้ยิวต่ำผลิตภัณฑ์มีวอลลุ่มที่น้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ energy หรือว่า cost ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมันมีค่าสูงก็อาจจะทำให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ยากนี่ electrochemical conversion นะคะ electrochemical conversion เนี่ยดั้งเดิมก็เป็นระบบใหญ่ๆที่เป็น liquid phase นะคะจากนั้นก็ต่อมาก็มีคนพยายามที่ทำเป็น gasket นะคะเพื่อจะลดเรื่องของ dead space เรื่องของ scale up issue ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถทำในแก๊สเฟสได้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของลีเกจอยู่แล้วก็การสเกลอัพที่ขนาดใหญ่มากๆนะคะดังนั้นเนี่ยอิเล็กโทรเคมีคอลเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของรีแอคเตอร์ดีไซน์อยู่มากนะคะว่าจะทำยังไงให้มันสามารถที่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถสเกลอัพเป็นขนาดโรงงานที่ขนาดใหญ่ได้นะคะแล้วก็คาตาไลติกก็อย่างแน่นอนว่าอย่างห่างไกลกับการเข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์มากๆนะคะชาเลนจ์ที่ยังอยู่ก็คือเรื่องของ product yield ที่ต่ำมากๆนะคะไลท์ที่เราต้องพึ่งพาแสงเนี่ยอาจจะไม่ uniform นะคะแล้วก็ product diversity ด้วยนะคะก็สามารถปรับปรุงได้ด้วยการทำ catalytic design หรือว่า reactor design ต่อๆไปนี้มาสรุปนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆเนี่ย zero เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันจะส่งผลกระทบต่อเราทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมนะคะในเชิงสังคมแล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็แน่นอนว่าลดอย่างเดียวนะคะทำ energy efficiency อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอที่จะมุ่งไปสู่ zero หรือ carbon neutrality นะคะ CCUS เนี่ยต้องมีการทำเพราะว่า CCUS เนี่ยมันเป็นการเพิ่ม carbon sink นะคะเราจะไปลดซอสอย่างเดียวเราไม่มีทางมุ่งไปสู่ในซีโร่ได้นะคะงั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องทำทั้ง CCU CCS นะคะ CCS มันอาจจะไม่ได้ generate revenue แต่ว่ามันก็ดีเพราะมันเป็น long term storage นะคะต้องทำแน่นอนนะคะแต่ว่า CCU เนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ได้ทำง่ายนะคะมันแพงมันเป็นต้นมันเป็น process ที่แพงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ material cost energy cost แต่ว่าถ้าเราเริ่มสนใจเรื่องของ environmental cost เนี่ยภาพทั้งหมดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เรารู้ถึงความจริงที่มันเป็นปัจจุบันของเรานะคะทีนี้ความคำถามก็คือว่าตอนนี้เทคโนโลยี CCU เนี่ยโดยเฉพาะCCUS นะคะโดยเฉพาะ CCU เนี่ยมันไม่เวลมาชัวร์เลยแม้กระทั่งในระดับโลกนะคะ
อุตสาหกรรมในไทยเนี่ยจะรอที่จะไลเซนซิ่งเทคโนโลยีไหมหรือว่าจะลองพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะคะคำถามต่อมาก็คือทั้งสองทางเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยนอกจากจะใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องลงทุนเท่าไหร่เนี่ยคำถามที่สำคัญก็คือจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรแล้วก็โปรดักต์และวิธีนั้นเนี่ยมันจะ make investment return หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ก็ต้องการรอคำตอบแล้วก็คงไม่ใช่ตอบเป็นคำตอบเดียวนะคะที่เหลือก็เป็นเรื่องของการที่ภาคสังคมเนี่ยจะรับรู้เรื่องของ CCS มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ภาครัฐจะมี incentive หรือว่า infrastructure ที่จะมาสนับสนุนยังไงบ้างทีนี้ขอเวลานิดนึงเพื่อจะพูดถึง movement ของการรวมกลุ่มนะคะเมื่อกี้คุณอันโทนีก็พูดว่าเรื่องของ collaboration มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องของ decolonization นะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการตั้งกลุ่มนะคะที่ชื่อว่า CCS Technology Development Consortium ขึ้นนะคะเป็นการรวมกลุ่มของ3ภาคส่วนด้วยกันนะคะภาคมหาวิทยาลัยนะคะก็คือมีจุฬาลงกรณ์แล้วก็มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับเรานะคะแล้วก็มีภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเราทั้ง8บริษัทแบ่งเป็น5เซกเตอร์ทั้งหมดซีเมนต์ออยล์แก๊สเคมีคอลส์นะคะสตีลแล้วก็พาวเวอร์นะคะแล้วก็มีภาครัฐที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเราก็รวมกลุ่มเป็น CCS ก็คือมุ่งสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Carbon Capture Utilization and Storage ก็จะมีobjective สำคัญก็คือแน่นอนพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พยายาม drive จาก research ไปสู่การใช้งานจริงนะคะแล้วก็จะมี objective อื่นๆที่ตามมาด้วยก็เป็นเรื่องของการสร้าง network แล้วก็การทำให้เกิด public concern ว่าความตระหนักรู้ของภาคสังคมนะคะเรากลุ่มเนี้ยนะคะจะมีการเปิดตัวแล้วก็จะมี announcement เนี่ยในงาน Future Energy Asia ที่กำลังจะจัดขึ้นไปเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของ CCS Consortium ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะfactor ที่มันสำคัญในการมุ่งไปสู่ Carbon Neutrality เนี่ยมันมีหลายอันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่มันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราต้องมี policy แล้วก็ instrument support นะคะเราต้องมีเรื่องของ funding mechanism ที่เหมาะสมนะคะต้องมี infrastructure แน่นอนนะคะเมื่อกี้อย่างเช่นเรื่องไฮโดรเจนเนี่ยท่อที่จะส่งไฮโดรเจนจะเป็นยังไงนะคะหรือว่ามันควรจะเอาทุกคนมาอยู่ในคลัสเตอร์ใกล้ๆกันนะคะหรือไฮโดรเจนที่ผลิตจากพวก electrolysis เป็น green hydrogen อย่างเงี้ยนะคะ renewable energy มันจะอยู่จากไหนมันจะต้องมาอยู่ใกล้แหล่งผลิตไฮโดรเจนหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะคะ infrastructure เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะคะเรื่องของ knowledge sharing แน่นอนว่าต้องมีการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะอย่างที่เราจัดในวันนี้ก็เป็นหนึ่งใน knowledge sharing ที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีที่มันยังไม่มาชัวร์เนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปให้มันมีความเข้าใกล้สู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะการรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะหาแก๊ปต่างๆที่มันเป็นช่องว่างของเทคโนโลยีแล้วก็ฟีดแบ็กไปให้ภาครัฐได้นะคะเพื่อจะทำให้ส่งเสริมเป็นพื้นฐานในการพิจารณาในการสร้าง policy instrument support ต่างๆค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมีคำถามสั้นๆนิดนึงนะคะมีคำถามแรกที่อาจารย์พูดป่าที่หมดอายุค่ะหมายความว่าอย่างไรคะฮัลโหลค่ะพอดีเมื่อกี้ได้ยินไหมค่ะค่ะขอโทษอีกครั้งนึงค่ะค่ะมีถามมาว่าป่าที่หมดอายุค่ะหมายความว่าอย่างไรคะก็คือต้นคืออันนี้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่านะคะแต่ก็คือจริงๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยที่จะเราจะนับว่าเรามันจะดูดกิน CO2 เนี่ยมันก็คงขึ้นกับประเภทของชนิดต้นไม้นะคะแล้วก็ระยะเวลาของอายุต้นไม้ด้วยนะคะมันคงไม่ใช่ว่าเราปลูกต้นเดียวแล้วมันนับ CO2 capture ไปได้ตลอดนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการหมุนเวียนนะคะเรื่องของ reforestation ต่างๆค่ะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่อง bioenergy and carbon capture and storage นะคะก็คือเรื่องของการใช้พลังงานจากพวกชีวมวลต่างๆเนี่ยมันต้องเข้ามาพิจารณาควบคู่กันป่าด้วยค่ะเพื่อให้มันเกิดไลฟ์ไซเคิลระยะยาวของการนำพวก forestation มาเป็นทางเลือกในการทำdecarbonize ของประเทศเราได้ค่ะแล้วก็มีคำถามนึงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ How's international frameworkperceive EORS measure for carbon neutrality ค่ะอันนี้คือไม่แน่ใจนะคะว่าจะตอบคำถามได้ตรงไหมนะคะแต่ว่า EOR เนี่ยมันคือการที่
เขาเอา CO2 เนี่ยอัดลงไปในระหว่างที่เขาทำ productivity หรือว่าผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะคะปกติเราก็ดึงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแต่ว่า EOR เนี่ยคือย่อมาจาก enhanced oil recovery เนี่ยก็คืออัด CO2 ลงไปนะคะเพิ่มแรงดันให้ข้างใต้หลุมเนี่ยมันมีแรงดันที่จะอัดให้น้ำมันกับก๊าซธรรมชาติมันไหลขึ้นมาได้มากขึ้นก็คือเพิ่มศักยภาพในการผลิตในขณะเดียวกันเนี่ยCO2 ก็ถูกลงไปกักเก็บนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเราอัด CO2 ลงไปแล้วมันไม่มีการลีเกจเนี่ยเราก็ต้องเค้าว่า CO2 มันถูกสโตรเรจได้นะคะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะคะมันก็มีข้อคอนเซิร์นอยู่นะคะทุกอย่างเนี่ยคาร์บอนนิวทรัลิตี้อย่างที่บอกมันคือการง่ายๆเลยลอจิกง่ายก็คือบาลานซ์ระหว่างคาร์บอนซอร์สกับคาร์บอนซิงค์อ่ะนะคะทีเนี้ย EUR เองเนี่ยถ้าเราอัด CO2 ลงไปเนี่ยคำนวณแล้วปริมาณ CO2 มันน้อยกว่าCO2 ที่มันจะเกิดจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่นิวทรัลใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะต้องคำนึงถึงแล้วก็คำนวณ นะคะว่ามันจะสามารถที่จะเป็นคาร์บอนดีคาร์บอนไนเซชันให้เราได้มากน้อยแค่ไหนค่ะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคำถามขอเป็นคำถามสุดท้ายตอนนี้ก่อนนะคะin your opinion นะคะ what kind of policy Thailand needsIn order to enable private sector to implement CCS at large scales นะคะ across various sectors ค่ะคือจริงๆไทยเรามีศักยภาพ CCS เยอะนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าวอลุ่มมันเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ออฟชอร์นะคะแล้วก็มันค่อนข้างกระจัดกระจายฉะนั้นเนี่ยคือเรามีศักยภาพแต่ว่าถ้าเรามองคือ CCS เนี่ยมันต้องมีซัพพอร์ตเยอะมากค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเรามองในเรื่องของอีโคโนมิกเนี่ยมันอาจจะยากมากที่มันจะคุ้มทุนในตัวมันเองนะคะเพราะว่านอกจากว่ามันจะต้องใช้แรงดันเยอะในการอัด CO2 ลงไปแล้วเนี่ยถ้าขนส่ง CO2 จากฝั่งไปที่แหล่งที่จะอัดเนี่ยมันจะไปยังไงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงด้วยนะคะก็จะมีแต่คอสขึ้นมาแต่เนี่ยไอ้เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะค่ะที่จริงๆอ่ะต้องมีความช่วยเหลือค่ะเช่นว่าขนส่ง CO2 ไปที่จุดอัดมันจะไปยังไงนะคะถ้ามันไม่ใช่ออฟชอร์มันก็ดีไปแต่มันก็คงไม่ได้มีวอลุ่มปริมาณมากที่มันอยู่บนนอกที่ไม่ได้อยู่นอกฝั่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีคนมาดูอะค่ะว่าจะมีเข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะคะสำหรับ CCS นะคะกฎหมายก็ต้องมีออกมานะคะว่าจะทำกันยังไงเรื่อง CCS นะคะใครจะมีต้องคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่า CCS เนี่ยมันมีรถแมปที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีคนที่แอคทีฟแล้วก็ทำตรงนี้ได้อย่างดีอยู่แล้วก็คิดว่า CCS เนี่ยเราน่าจะเห็นเร็วๆนี้ก่อน CCU อ่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณนพรัตน์มีอะไรคะใช่ครับอาจจะไม่ใช่คำถามครับก็อันนี้ผมขอเสริมแล้วกันนะครับเรื่องของตัวเทคโนโลยี CCS CCUS ต่างๆพวกนี้นะครับก็อย่างที่ทราบว่าประเทศของเราเนี่ยมีการปรับนะครับตัวเป้าของ long term strategy นะครับซึ่งตอนนี้มันมีการ revise นะครับตัวแผนใหม่เนาะที่จะไปถึงเป้าเนี่ย zero เนี่ยซึ่งในส่วนที่ทางท่านอาจารย์ภัทรพรเนี่ยได้กรุณาพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีตัว CC ตัว CCS นะครับว่าตัวเนี้ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในแผนนะครับที่เราเนี่ยจะต้องจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยี CCS กับเมื่อสักครู่เนี่ย BECCS ครับ Bioenergy CCS เนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องมีการทำเนี่ยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตัวใน Zero เนี่ยภายในปี2045เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเริ่มละนะครับต้องเริ่มละนะครับก็ถือว่าเริ่มมีการกักเก็บละใช้เทคโนโลยีนะมากักเก็บละนะครับเพื่อที่จะไปบรรลุเป้าหมายในปี65นะครับอันนี้ก็เน้นย้ำนะถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเนี่ยในเรื่องของตัวความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าใจว่าในส่วนตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือยกตัวอย่างในต่างประเทศคีย์ที่สำคัญคือคาร์บอนไพรซิ่งนะคาร์บอนไพรซิ่งนี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับให้เกิดตัวเทคโนโลยีตัวไหนเนี่ยที่มี potential เยอะๆนะครับแต่ abatement cost เนี่ยอาจจะสูงๆอยู่เนี่ย carbon pricing เนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับในให้เกิดเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับอันนี้ประมาณนี้ครับมันจะไม่ใช่คำถามนะครับ
เสริมขอบคุณครับนิดนึงค่ะจะมีคนถามคำถามสุดท้ายนะคะเรื่อง MEA นะคะMEA เป็นเทคโนโลยีที่มาชัวร์แล้วนะคะคือเป็นแคปเจอร์ที่มาชัวร์แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่มาชัวร์เนี่ยคือการทำจาก MEA ที่มี CO2 อยู่เนี่ยเอาไปทำต่อเป็น product อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มาชัวร์ที่พูดถึงไปทั้งหมดอันนี้จากคุณสิทธิชาติค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ภัทรพรนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้มาเป็นวิทยากรนะคะให้ข้อมูลความรู้มากมายนะคะจะขออนุญาตไปในหัวข้อถัดไปเลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ Nature Based Solution นะคะการจัดการกับความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะและความยั่งยืนนะคะก็วันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางคุณแดนปฐมวานิชนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนนะคะขอเรียนเชิญคุณแดนเลยค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับสวัสดีครับผมไม่แน่ใจผมมีวิดีโอสั้นๆที่อยู่ใน PowerPoint เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเสียงมันจะออกไหมครับก็ที่จริงเนี่ยอันนี้เป็นเซมินาร์ในเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมครับที่จะช่วยเรื่องของ decarbonization ของประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยก็พูดยากนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะมันเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ธรรมชาตินะฮะในการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือจัดการระบบนิเวศให้ดีขึ้นนะครับเพื่อจัดการเรื่องของคาร์บอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวันนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายในมุมมองของบริษัทผมเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็อาจจะมีเคสสตัดดี้เพราะว่าเราเองพยายามที่จะinvestเข้าไปในโครงการที่เป็น nature based solution เหมือนกันนะครับแล้วก็อุปสรรคที่เราเห็นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นที่มันนอกด้วยนะครับก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมันคงไม่ต้องอธิบายในห้องนี้ฟังเนาะว่าผลกระทบสถานการณ์เรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปที่ COP 26นะครับหรือว่าไม่ได้ไปร่วมในเวทีที่เกี่ยวข้องกับ climate ที่เมืองนอกนะครับคือที่จริงเนี่ย ผู้ที่ได้กระทบมากที่สุดนะครับคือเขาเรียกว่า the global south นะครับก็คือในกลุ่มของแอฟริกานะครับรวมไปถึงพวก Caribbean island นะครับพวกเกาะต่างๆเนี่ยคือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเรื่องของโลกร้อนนะครับโดยเฉพาะเกาะที่มันเป็นเกาะเล็กๆในตามแปซิฟิกด้วยซ้ำนะครับก็คือเขามีเกาะผมจำไม่ได้แล้วที่มีประชากรแค่ 3-4 หมื่นคนนะครับตอนนี้เนี่ยเขามองว่าอีก20ปีเนี่ยเขาจะต้องย้ายอพยพเลยนะครับไปที่ออสเตรเลียนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคือในเรื่องของ nature base เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็น issue ที่จริงเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แต่ผมอยากจะก็หยิบมาเป็นประเด็นในการคุยนะครับมันเป็นอะไรที่ทาง UN เองแล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยเขามองว่าสามารถที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการจัดการปัญหานะครับเรื่องของclimate change นะครับถึง 30% นะครับถึง 30% เลยนะครับแต่มันก็มีบางฝ่ายนะครับเขาก็มองว่าจริงๆเนี่ย nature based solution เราต้องระวังนะครับเราต้องคาดระวังแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่างจากนี้ไปว่าทำไมเราต้องระวังการใช้ nature based solution ในการต่อสู้กับโลกร้อนทีนี้วันนี้ถ้าดูนะครับคือสิ่งที่เขามองเนี่ยภายใน2030เหมือนที่ผมเรียนนะครับก็คือเขามองว่าตัว nature based solution เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยประมาณ1ใน3นะครับของปัญหานะครับภายใน2030นะครับถ้าดูตามมาร์กนะครับโดยถ้าดูตามวิธีการเนี่ยของnature based solution A เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยวิธีการแบบหลายวิธีการแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาคุยกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยการที่เราสามารถที่จะช่วยทำให้ยกเลิกเรื่องของ deforestation ใช่ไหม avoided deforestation นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของป่าชายเลนด้วยซ้ำนะครับหรือการปลูกต้นไม้นะครับหรือ cover crops นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
6 gigatons เนี่ยก็คือ1ใน3เนี่ยของสิ่งที่มันจะต้อง net off ออกมาภายใน2030นะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับสัดส่วนในเรื่องของ voluntary carbon credit นะครับในประมาณ10ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับในเรื่องของnature base เนี่ยนะครับประมาณแบบตอนนี้มันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับมาถึงปี2020นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันแทบจะเป็น1ใน3จริงๆนะครับของ voluntary carbon credit ที่โดนวีทาไปนะครับ แล้วก็เงินที่ไหลเข้านะครับในเรื่องของ nature based solution เนี่ยมันจําเป็นต้องไหลเข้ามาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับคือหวังพึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้แต่หวังพึ่งเอกชนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าในแง่ของเงินน่ะที่ทางรัฐบาลจะต้องอัดเข้ามาเนี่ยนะครับมันแทบจะต้องประมาณ3ใน4นะครับของเงินที่จะเข้ามานะครับแล้วส่วนของ private capital หรือเงินที่มาจากทางภาคเอกชนเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่เหลือนะครับ ทีนี้มันมีหลากหลายบริษัทนะครับที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเพื่อจะโปรโมทเรื่องของnature based solutionนะครับคือยกตัวอย่างมีบริษัทชื่อโนวินะครับซึ่งโมเดลเขาว่าผมว่ามันน่าสนใจนะครับคือเขาอ่ะพยายามที่จะโปรโมทเรื่องของ regenerative agriculture นะครับคือทำยังไงให้เกษตรกรที่อเมริกานะครับก็คือหันมาใช้กรรมวิธีในการที่จะปลูกพืชหรือ commodity ของเขานะครับโดยเขาก็มาดูย้อนหลังนะครับว่าใน10ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยใช้ดาวเทียมใช่มั้ยครับปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นใช่มั้ยเป็นเบสหลังจากนั้นเนี่ยเค้าก็ปรับพฤติกรรมนะครับแล้วถ้าเค้าผ่านสามารถพรูฟได้นะครับด้วยดาวเทียมนะครับเค้าก็จะได้เป็น carbon removal certificate ขึ้นมานะครับซึ่งก็ลดแต่การซื้อขายนะครับแต่ก็ได้ราคาที่ดีพอสมควรนะก็ได้รู้สึกประมาณลดแต่แปลงแต่ว่าได้ประมาณ50ถึงประมาณ100กว่าเหรียญต่อเมตริกตันนะครับเป็น carbon removal นะครับ ทางสตาร์ทอัพนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือจะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่แทนที่เราพยายามที่จะปรับกรรมวิธีการปลูกของเกษตรกรใช่ไหมครับตรงนี้คือเขาพยายามจะระดมให้คนเนี่ยก็คือมาปลูกป่าแทนนะครับเราก็ระดมคือเหมือนคล้ายๆ crowd financing ผ่านครับนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ปลูกได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเก็บคาร์บอนเทียบเท่ากับ 2.1 ล้านตันนะครับ สิ่งที่ผมคิดว่าทางสิงคโปร์เองเนี่ยคือล่าสุดเขาก็มีการจัดงานร่วมระหว่างรู้สึกทางเราด้วยนะกับสิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็ทางนู้นเองเนี่ยคือเขาก็เปิดบอกว่าเขาพร้อมที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศอื่นคล้ายๆกับที่รู้สึกทางประเทศไทยก็เพิ่งประกาศกับทางสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับทางเทนเนสเซกเองนะครับคือเขาก็มาตั้งกองทุนนะครับก็คือร่วมกับมิตซุยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนนะครับแต่ว่าอันนี้คือน่าสนใจเนี่ยคือกองทุนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของคลีนเอเนอร์จีแต่เป็นกองทุนลงนี่เขาเรียกว่า new forestTropical New Forest Tropical Asia Forest Fund นะครับแล้วก็หนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยอยู่ที่คัตทิงกันนะครับโครงการนี้ผมก็คุยกับเจ้าของโครงการอยู่นะครับมันเป็นพื้นที่นะครับประมาณ2 million acres ก็คือประมาณ5ล้านไร่นะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็คือข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถจัดการได้ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับคืออำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสเกลนะครับแล้วก็ที่เขาสามารถจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งอีกอย่างนึงที่จะเห็นนะครับก็คือตอนนี้ทาง Nestle Pepsi นะครับทุกคนเนี่ยพยายามที่จะ drive supply chain ของตนเองเนี่ยก็คือหันมาใช้ก็คือแทนที่เราจะต้องเน้นเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมขั้นสูงนะครับเน้นวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่อยู่ในซัพพลายเชนในต้นน้ำนะครับให้หันมาเป็น regenerative agriculture แทนนะครับเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยเฉพาะใน scope 3 emission ใช่ไหมครับของบริษัทตัวเองแล้วก็เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นบริษัทที่แบบใหญ่แบบมหาศาลมากใช่ไหมครับ
แล้วก็มีคนเป็นแสนคนที่ปลูกที่ปลูกให้กับเขาเนี่ยมันมี impact ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรอย่างที่เห็นของ Pepsi เองเนี่ย7 million acres เนี่ยนะครับมันใหญ่มากนะครับอันนี้เขาเพิ่งประกาศเนี่ยผมเมื่อกันผมนั่งฟังเขาพูดเลยที่คอปปี้ผมเมื่อปีที่แล้วนะครับตัว CEO เขามาประกาศเองเลยนะครับในโครงการนี้นะครับ ขอซูมอินเข้าไปที่โครงการนี้นะครับที่อินโดนีเซียนะครับโครงการนี้นะครับโทษทีตะเกียบผมเล่าผิดนิดนึงนะครับดูภาพเนี่ยนะครับคือว่าไอ้ตัว2ล้านเอเกอร์ที่มาเลเซียไม่ได้ขึ้นรูปภาพนะครับแต่นี่คือเล่าให้ฟังก็คือว่ามันคลุมพื้นที่ในซอรยักเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยถึง2ล้านเอเกอร์นะครับแล้วก็เขา estimate เนี่ยว่ามันจะสามารถที่จะเป็นคาร์บอนซิงค์ได้ถึงประมาณ 4-5 ล้านตันต่อปีนะครับแต่คือ critical success factor ของเขาเนี่ยก็คือว่าอำนาจการปกครองของเขาในข้างเบ็ดเสร็จคืออันนี้คือเป็นผมอยากจะหยิบเป็น success case เลยนะครับของอินโดนีเซียนะครับเขาเป็น local champion นะครับคือท่านไหนรู้จัก YPO นะครับคือเขาก็เป็นสมาชิก YPO นะครับชื่อดอร์ซาโนฮาร์โทโนนะครับเขาทำเรื่องนี้มา20กว่าปีนะครับคือเขาพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่นะครับอันนี้คือตกแล้วประมาณ4,000กว่าไร่นะครับเขาเรียกว่าพีทสวอมนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพีทอะไรนะก็คือพีททับผมทับซับเลยก็เลยก็แล้วกันนะครับซึ่ง เขาพยายามที่จะใช้วิธีการเนี้ย nature based solution ก็คือวิธีการที่จะฟื้นฟูพื้นที่นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไม่ให้มีการตัดป่านะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำ R&D นะครับในพื้นที่ทำยังไงให้มันสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของความสามารถในการเก็บคาร์บอนได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าลองเทียบสัดส่วนดูนะครับประมาณ400,000กว่าไร่ของเขาใช่ไหมครับ produce นะครับต่อปีเนี่ย 7.5 ล้าน gold standard verified carbon units นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากพื้นที่เนี่ยประมาณเกือบ400,000ไร่สามารถที่จะออกคาร์บอนเครดิตได้ถึง 7.5 ล้านตันนะครับผมว่าประสิทธิภาพเนี่ยแบบมันดีเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนเนี่ยสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็ผมอาจจะเชิญเข้ามาพูดก็ได้นะครับเป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะครับ ทีนี้มาที่ตัวบริษัทผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เร็วๆนะครับเพราะว่ารู้สึกเวลาเราเลยนิดนึงบริษัทผมเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างตระหนักแล้วก็สนใจแล้วเราเป็น first mover ในเรื่องของ 1.5 องศาเรื่องของ waste to net zero นะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับก็คือตอนนี้ผมเข้าไป invest ในบริษัทเทคโนโลยีที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้ได้มา2บริษัทนะครับเราได้ patent นะครับในเรื่องของทำ biocarbon biochar แล้วก็จริงๆเนี่ยทำเรื่องของ green hydrogen นะครับแล้วก็ renewable natural gas นะครับจากพวกสิ่งที่เกิดในของเสียของเกษตรกรนะครับอย่างเช่นกิ่งไม้สังกะโพดนะครับแล้วกลยุทธ์ที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็น nature based ก็คือว่าเราต้องการให้เกษตรกรเนี่ยนะครับแล้วก็หันมาใช้วิธีการก็คือ regenerative agriculture ก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้โดยคำนึงถึงเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับแต่เราจะเอาสิ่งที่มันได้มาจาก process ของการแปรรูปนะครับอย่างเช่นสังกะโพดเนี่ยแล้วมันแปรรูปออกมาเป็นเขาเรียกว่าไบโอชาใช่ไหมครับแล้วเราก็เป็นโรยในดินเนี่ยนะครับซึ่งมันจะทำให้ผลผลิตต่อไร่ดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะได้เรื่องของคาร์บอนรีมูฟด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำที่อเมริกาแล้วก็หวังว่าเราจะทำที่นี่ได้นะครับโครงการแรกเนี่ยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้ผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยใช่ไหมครับเราคิดว่ามันมีการเผาเนี่ยปีหนึ่งประมาณสิ่งที่เกษตรกรเผาเนี่ยปีหนึ่งประมาณ17ล้านตันนะครับสิ่งที่เราสามารถนำมาได้นี่ก็คือเรานำมาแปรรูปออกมานะครับในโรงงานของเราโดยใช้กรรมวิธีที่มันไม่ปล่อยemissions นะครับแล้วก็สิ่งที่ออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นปุ๋ย20คือเข้ามา100ตันเนี่ยออกมาเป็นปุ๋ยประมาณ20ตันนะครับ
ออกมาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยไบโอออยล์เนี่ย20ตันแล้วก็เป็นไฟฟ้าประมาณ 60% นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราย้อนกลับไปให้เกษตรกรเนี่ยมันก็จะช่วยบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูดินนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพของดินด้วยนะครับนะครับผมขอความช็อตนิดนะครับผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของ Nature Based Solution นิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าsolution เยอะๆเลยคุณไป search ได้นะครับแต่ผมว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ค่อยพูดถึงนะครับแล้วเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับผมเองค่อนข้างอยากจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปลงทุนแล้วก็ไม่เชิงลงทุนนะพูดตรงๆนะคือบริจาคเงินเพื่อไปฟื้นฟูป่าชายเลนนะครับเรามีป่าชายเลนค่อนข้างเยอะแต่ผมอยากให้ทุกท่านมาฟังนะครับปัญหาของคนในพื้นที่นะครับในการปลูกนะครับจะไม่มีเสียงครับขออนุญาตคุณแดนคะไม่ได้ยินเสียงนะคะโอ้เสียดายโอเคเอาอย่างนี้นะครับผมทำไมไม่ได้ยินเสียงนะโอเคเอาอย่างนี้ก็คือผมสรุปให้ฟังนะครับคือปัญหาเนี่ยที่ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เจอกันเนี่ยคือซึ่งท่านเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่มานานมากแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้เรื่องของการหายของป่าชายเลนเนี่ยนะครับมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ทุกจุดนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยเขามีคนนี้คนชาวบ้านก็มีพื้นที่นะครับแล้วตอนนี้ต้องมาเสียภาษีนะครับแต่ไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ต้องมาเสียภาษีเนี่ยใช่ไหมครับมันก็คือพื้นที่ป่าชายเลนการแปลว่าเขาไม่มีเงินเสียภาษีแล้วไม่มีเงินเสียภาษีเขาต้องขายที่ทิ้งอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็คนที่มาซื้อก็คงเป็นเอกชนใช่ไหมครับแล้วจะไปสร้างโรงแรมจะทำอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันผมคิดว่าเราต้องคิดนอกเหนือจากนวัตกรรมนะครับว่าปัญหาของ Nature Based Solution เนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2เนี่ยปัญหาเนี่ยเรื่องของ Check and Balance เนี่ยมันไม่มีระบบนะครับในการmake sure ว่าถ้าสมมติเอกชนเข้าไปเนี่ยด้วยความหวังดีนะครับว่าไม่ได้ทำร้ายหรือว่าไปทำร้ายที่อื่นนะครับผมยกตัวอย่างไม่ใช่แบบพื้นที่ตรงนี้เขาซื้อเพื่อปลูกชายเลนแต่ว่าถัดไปประมาณเซซักแปลงถัดไปเนี่ยเขาไปสร้างโรงแรมผมยกตัวอย่างคือปัญหานักระบบปัจจุบันเนี่ยที่หลายคนก็มองเนี่ยคือในเรื่องของ nature based solution ไม่มี check and balance นะครับอันที่สามเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของ cookie cutter approach อันนี้คือสิ่งที่ทางผู้ใหญ่แดนเขากำลังพูดยกตัวอย่างเอกชนไปที่นั่นไปค่อนข้างเยอะทุกคนอยากจะไปปลูกชายเลนหมดเพราะทุกคนรู้ว่าการปลูกชายเลนเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับเป็นการแหล่งการเก็บคาร์บอนที่เยี่ยมมากเลยนะครับดีกว่าไม้ยืนต้นตั้งกี่เท่านะปัญหาที่เกิดก็คือว่าพนักงานลงไปเลย100คนทุกคนช่วยกันไปปลูกสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ก็ทำคืออะไรมันไปทำลายอีกพื้นที่ที่เขาปลูกไอ้ต้นสุดท้ายเอกพนักงานมาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บออกจากพื้นที่เขาอะชาวบ้านเนี่ยต้องย้อนกลับมาเนี่ยแล้วก็ปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย we cannot use a cookie cutter approach คือเอาแบบวิธีการหนึ่งวิธีการเนี่ยแล้ว apply ทุกที่นะครับเราจะใช้ knowledge จากเมืองนอกไม่ใช่ใช้ knowledge เมืองความรู้จากเมืองนอกใช้วิธีการบริหารจากหนึ่งพื้นที่แล้ว apply ทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในขอบ26เองเนี่ยเขามีการพูดเรื่องของเขาเรียกว่า indigenous people อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็น indigenous people แต่เป็นคนในพื้นที่นะครับคือคนวิธีการสมัคร nature based solution ที่สำคัญเนี่ยในกรณีของอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับถ้าไปอ่านเกี่ยวกับวิธีการที่เขาทำที่อินโดต้องฟังคนในพื้นที่เขาอยู่มานานเขาอยู่มา50-60ปีแล้วอ่ะเขารู้วิธีการที่จะบำบัดพื้นที่ของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่คิดการใหญ่นะครับเราเอานวัตกรรมส่วนที่จำเป็น
นะครับบวกกับความรู้ในพื้นที่นะครับแล้วเราก็ต้องดูองค์ประกอบด้วยอย่างเช่นภาษีบนพื้นที่นะครับคือในกรณีของการปลูกป่านะครับผมขอพูดนิดเดียวนะครับคือสิ่งที่เราเห็นผมเองตอนนั้นนี่ก็อยากสนับสนุนเรื่องของการปลูกป่านะครับผมว่าเนี่ยตอนนี้เรามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมคิดว่าคนที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมาช่วยกันแก้โดยเฉพาะในประเทศไทยคือยกตัวอย่างพื้นที่ปลูกเนี่ยมันไม่ได้แบบคุมด้วยหนึ่งโรงงานไม่หนึ่งหน่วยงานไม่เหมือนเมืองนอกอย่างอินโดนีเซียหรือมาเลย์มันสามารถกำหนดได้เลยอ่ะอันนี้พื้นที่ล้านสองล้านไร่พื้นที่เดียวกันก็คือปลูกได้นะของเรานี่กระจายหน่วยงานหลากหลายนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ maintenance อีกไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จปุ๊บมันมีต้นทุนสมมติหมื่นหนึ่งต่อไร่เอากลายเป็นเราต้องรักษามันอีกสามปีใช่ไหมครับแล้วถ้ามันไม่รักษามันเงินมันมาจากไหนในเมื่อตอนนี้คาร์บอนเครดิตมันแค่30กว่าบาทต่อตันใช่ไหมครับแล้วก็ข้อสำคัญสุดคือเรื่อง biodiversity เราต้องไม่อย่าลืมว่าไม่ใช่แบบเราอยากจะปลูกต้นแบบหนึ่งใช่ไหมครับเราไม่คำนึงถึงสิ่งที่มีชีวิตว่ามันจะอยู่รอดไหมเราก็ต้องอาจจะต้องดูเรื่องของ diversity ในการปลูกป่านะครับก็วันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็เนื่องจากไอ้คำว่า nature กับ tech เนี่ยมันอาจจะ conflict กันนิดนึงนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในสิ่งที่เราเห็นกับอุปสรรคนะครับก็หวังว่าเป็น topic ที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกคนครับขอบคุณมากค่ะคุณแดนนะคะมีคำถามมานิดนึงนะคะจากช่องแชทนะคะมีสอบถามตัวอย่างของตัว ecology อะค่ะที่บอกว่าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.1 มิลเลียนตันนะคะอันนี้มีสอบถามพอจะทราบข้อมูลไหมคะเป็น how many years or per year and based on how much land ค่ะ acre or ไร่ค่ะของโครงการที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับตัวที่คุณแดนโชว์เป็นตัว ecology อะค่ะที่นำรายได้ปลูกป่าเป็นการชดเชยกว่า 44.8 ล้านตันในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะในมาดากัสการ์เคนยาอาร์เจนตินาหน้าที่7อะค่ะอ๋อโอเคโอเคของอีโอเคคำถามคืออะไรนะครับขอโทษทีครับที่บอก 2.1 ล้านตันมิลเลนตันนะคะเป็น how many years or per year and based on how much land นะคะ acre or ไร่ค่ะอ๋อเดี๋ยวจริงๆมันเป็นแค่สตาร์ทอัพที่หยิบขึ้นมาเฉยเดี๋ยวผมไปคุยเขาแล้วเดี๋ยวผมตอบกลับมาให้ครับได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะนี่นะคะWhat do you want to see when private sectors in Thailand are getting involved in nature-based projects, especially reforestation projects? ควรจะพูดเป็นภาษาอังกฤษไหมถามมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมคิดว่าคือในเรื่องของการปลูกป่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันต้องใช้กำลังกันพอสมควรนะแล้วก็มันต้องใช้ความแบบอันนี้วินิจมันต้องมี passion นิดหนึ่งนะครับมันต้องใช้เอกชนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคือรัฐบาลเองนะฮะใช่ไหมคือเขามีตั้งเป้าเนี่ยตั้ง20กว่าล้านไร่ใช่ไหมครับที่จะมาปลูกป่าใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาที่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือพื้นที่มันค่อนข้างกระจายแล้วอยู่ในหลายหน่วยงานมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะครับแล้วก็ต้นทุนในการปลูกแล้วก็ต้นทุนในการรักษาเนี่ยให้มันครบ3ปีเนี่ยให้มันสามารถออกมาแบบมั่นคงได้นะครับประกอบกับกลยุทธ์ที่ต้องใช้เนี่ยในการที่จะเป็นป่าที่มันไม่กระทบกับ biodiversity เนี่ยมันต้องใช้เอกชนค่อนข้างเยอะแล้วก็ทั่วประเทศนะครับก็ ideally นะครับเขาสิ่งที่เขาน่าจะทำเนี่ยก็คือผมว่านะเขาน่าจะแบบเหมือนคล้ายๆสร้างเป็นชมรมขึ้นมาเนี่ยคนที่บริษัทที่พร้อมจะสนับสนุนนะครับแล้วก็บริษัทควรที่พร้อมสนับสนุนปลูกป่านะครับมันต้องรวมตัวกันขึ้นมานะครับเพื่อจะทำเรื่องนี้นะครับแล้วมันต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจจะปลูกจริงไม่ใช่แบบปลูกเพื่อสร้างภาพใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งไว้ปีนึงหลังจากนั้นเนี่ยไม่สนใจอีกแล้ว
มันต้องมีการ follow up ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยไอ้พื้นที่ตรงนี้เราปลูกแล้วยังไงอ่ะมันแล้วมันไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะโอเคค่ะก็คำถามน่าจะหมดแล้วนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณแดนนะคะอีกครั้งนึงนะคะวันนี้มาเป็นวิทยากรให้เราอ่ะนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่น่าสนใจนะคะเช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องAI นะคะ Machine Learning นะคะแล้วก็โดรนค่ะในการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะในภาคป่าไม้และก็การเกษตรนะคะก็วันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณพนัญญานะคะเจริญสวัสดิ์พงษ์นะคะหัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจนะคะจากบริษัท AI and Robotics Venture นะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณพนัญญาค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดค่ะได้ค่ะงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตทดสอบแชร์หน้าจอนิดนึงเห็นไหมคะเห็นค่ะแต่ยังไม่เต็มจอนะคะโอเคเต็มจอแล้วค่ะได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสำหรับบริษัท AI Robotic Venture อะค่ะจริงๆเราก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะโดยใช้ตัวโดรนแล้วก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ในภาคของการเกษตรและป่าไม้นะคะหนึ่งใน use case อันหนึ่งก็คือการช่วยลดนะคะการลงพื้นที่แล้วก็การประเมินคาร์บอนเครดิตนะคะวันนี้ก็อาจจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีอะค่ะในการจัดการนะคะพื้นที่สีเขียวทั้งในภาคเกษตรป่าไม้นะคะแล้วก็อาจจะมาขอแสดงถึงความร่วมมือนะคะแล้วก็อาจจะหาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะในการที่จะช่วยปั้นโซลูชันตัวนี้ค่ะให้เกิดการกระจายในวงกว้างต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณทางเครือข่ายนะคะทาง TCNN แล้วก็ทาง TPO นะคะที่ได้มองโอกาสให้มาแชร์ในเรื่องนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็มันก็ยังอยู่ในสเตจของการวิจัยนะคะปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วอะค่ะก็ยังหาไม่ได้ในประเทศไทยนะคะถึงแม้จะเป็นมาตรฐานของทาง TPO หรือทางต่างประเทศก็ตามนะคะก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆนะคะก็คิดว่าต้องการพาร์ทเนอร์มาช่วยกันนะคะผลักดันเทคโนโลยีในส่วนนี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นก่อนนะคะเพื่อให้ทุกท่านรู้จักทางบริษัทมากขึ้นนะคะจริงๆ AI Robotic Venture ค่ะเป็นบริษัทลูกของทางปตท.สผ.นะคะแล้วก็หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะภายใต้ AI Robotic Venture เนี่ยก็คือชื่อ Varuna นะคะเราก็จะเป็นการผสมผสานนะคะเทคโนโลยีทางอากาศยานไร้คนขับนะคะแล้วก็มีการใช้ Machine Learning เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะสำหรับโจทย์ทางด้านภาคเกษตรแล้วก็ป่าไม้นะคะจริงๆตัวความเชี่ยวชาญของบริษัทอะค่ะหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้โดรนนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็จะใช้อยู่ในอุตสาหกรรม Oil and Gas นะคะแล้วก็เพิ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มงานวิจัยทางด้านภาคเกษตรภาคป่าไม้แล้วก็เรื่องของคาร์บอนเครดิตตัวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามสร้างนะคะอีโคซิสเต็มทั้งในส่วนของภาคการศึกษานะคะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทั้งเรื่องของการให้การศึกษาในเรื่องของตัวโดรนด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำสมาร์ทโซลูชันต่างๆนะคะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะประกอบกันเป็นสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มสมาร์ทฟอเรสต์แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาตัวโดรนด้วยนะคะซึ่งแต่ละเทคโนโลยีอะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะขอโอกาสนำเสนอนะคะว่ามันจะมีส่วนช่วยนะคะในการลดตัวแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวอาจจะขอเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะคะจริงๆจุดมุ่งหมายนะคะที่เรานำเทคโนโลยีทางด้าน AI Robotics เข้ามาช่วยนะคะจริงๆเรามองว่าถ้าจะตอบรับนะคะกับตัว SC Go เนี่ยนะคะมันก็คงจะเป็นในส่วนของการเพิ่มผลผลิตนะคะก็คือเรื่องของ Zero Hunger นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของ Climate Action นะคะเราก็มองว่าทั้ง2ตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะในภาคการเกษตรนะคะช่วยเรื่องของการดูแลรักษาป่าไม้นะคะแล้วก็ช่วยลดการปล่อยกินเฮาแก๊สเรือนกระจกนะคะจริงๆวิธีของเทคโนโลยีที่ช่วยอะค่ะมันอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือลดการปล่อยแล้วก็เพิ่มของเรื่องของการดูดซับนะคะซึ่งเทคโนโลยีทั้งตัวโดรนแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยก็จะมีบทบาททั้ง2เรื่องนี้นะคะเราก็จะโฟกัสโซลูชันของเราอะค่ะในการตอบ SD Go ใน2มุมนะคะในเรื่องของ Zero Hunger แล้วก็เรื่องของ Climate Action นะคะทีนี้ก็อาจจะโชว์เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอะค่ะมันจะช่วยในเรื่องของ2ส่วนนี้ยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทางบริษัทก็ได้มีการร่วมมือกับทางปตท.นะคะในการที่จะวางแผนจัดการพื้นที่นะคะ
ในวิดีโอนะคะก็จะเป็นภาพรวมนะคะของโซลูชันนะคะจริงๆพื้นที่ที่ได้ทดลองนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของทางป่าวังจันนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะคะเพนพอยต์หนึ่งในการที่จะขอรับรองตัวคาร์บอนเครดิตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ100ล้านไร่นะคะซึ่งก็จะค่อนข้างยากหนึ่งนะคะในการที่เราจะลงพื้นที่ไปวัดตัวขนาดแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้นะคะแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องทำไหมนะคะก็คือยังจำเป็นต้องทำอยู่นะคะเพื่อให้ได้ความแม่นยำของตัวชีวมวลที่ออกมานะคะทางบริษัทเนี่ยเราก็ตั้งใจนะคะคิดว่าเทคโนโลยีทางด้านภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ตัวภาพจากโดรนเนี่ยค่ะนะคะน่าจะนำมาช่วยลดในเรื่องของการลงพื้นที่ได้นะคะแล้วก็เป็นการประเมินความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนจากภาพนะคะการที่เราถ่ายภาพจากโดรนนะคะเราก็จะสามารถเห็นตัวต้นไม้นะคะเราก็จะเป็นเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความสูงของต้นไม้ได้จากภาพโดรนนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะเอามาทำเป็นโมเดลนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนลดในส่วนของการลงพื้นที่นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของโมเดลที่เกิดจากภาพนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็อยู่ในสเตจของการพยายามพิสูจน์ทราบความแม่นยำนะคะแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของการที่ทำงานร่วมกับทางองค์การบริหารแก๊สเรือนกระจกนะคะในการนำเสนอวิธีนี้ค่ะให้ได้รับมาตรฐานสากลต่อไปนะคะก็ต้องเรียนทุกท่านในที่นี้ว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่ในระหว่างการกระบวนการพิจารณานะคะก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในเม็ดที่ออกมาประกาศออกมาเป็นพับลิกนะคะก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยร่วมกันอยู่นะคะถ้ากล่าวโดยสรุปนะคะส่วนที่อยากคิดว่าเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาช่วยได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดการลงพื้นที่ภาคสนามนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิธีการก็จะเป็นแบบภาพทันด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางตัวอย่างแปลงนะคะการลงไปเก็บพื้นที่นะคะการติดแท็กต้นไม้นะคะแล้วก็การวัดตัวต้นไม้เนี่ยในพื้นที่นะคะที่เป็นกลุ่มแปลงตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผลตัวเนี้ยนะคะมาทำการยื่นขอรับรองนะคะการยื่นขอรับรองตัวคาร์บอนต่อไปนะคะส่วนวิธีที่ทางบริษัทกำลังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางองค์การบริหารแก๊สเรือนกระจกนะคะเป็นระยะเนี่ยก็คือจะเป็นการพยายามทำโมเดลขึ้นมานะคะจากการใช้ภาพถ่ายจากโดรนนะคะซึ่งมันก็จะช่วยลดการลงพื้นที่ไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนนะคะของการพิสูจน์ความแม่นยำของเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนคน 100% มั้ยนะคะก็อาจจะตอบณตรงนี้ว่ายังไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามทำโมเดลให้แม่นที่สุดนะคะแล้วก็ให้โมเดลตัวนี้เป็นตัวแทนนะคะของการลงพื้นที่นะคะแล้วก็วิธีการในปัจจุบันเนี่ยก็คือการพยายามเปรียบเทียบดูนะคะว่าผลที่ได้จากการคำนวณจากภาพนะคะที่เราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับตัวคนไปวัดแล้วอะค่ะความแม่นยำมันเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกส่วนนะคะเพื่อให้ได้รับความแม่นยำที่ทุกหน่วยงานนะคะยอมรับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งวิธีนี้ค่ะถ้าเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศนะคะก็เป็นวิธีตามมาตรฐานสากลนะคะที่ต่างประเทศก็ให้รับการยอมรับนะคะปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของการพยายามพิสูจน์ในเรื่องของความแม่นยำนะคะเพื่อให้ทางประเทศไทยเนี่ยยอมรับนะคะก็ถ้ากล่าวสรุปโดยรวมนะคะวิธีการทำงานของทางบริษัทนะคะเราก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะ
พาร์ทแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะโดยใช้ตัวภาพถ่ายนะคะมาประกอบกับข้อมูลภาคสนามนะคะซึ่งภาพถ่ายในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะใช้2ซอร์สนะคะมีทั้งการใช้ภาพโดรนแล้วก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาประกอบกันนะคะสาเหตุที่เรามองว่าต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมขึ้นเข้ามานะคะเพราะเราคิดว่าถ้าในอนาคตอะค่ะประเทศไทยจะคำนวณคาร์บอนเครดิตของป่าทั้ง100ล้านไร่นะคะเราไม่สามารถที่จะบินโดรนทั้งประเทศได้นะคะก็อาจจะมีบทบาทตัวภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเทรดออฟความแม่นยำนะคะยิ่งภาพระยะไกลมันก็อาจจะแม่นยำร้อยลงนะคะแต่ถ้าเป็นความแม่นยำที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วก็ลดเพนพอยต์ในเรื่องของการลงภาคสนามนะคะอันนี้ที่ทางบริษัทก็ยินดีที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะส่วนที่2นะคะหลังจากที่เก็บข้อมูลภาพมาแล้วนะคะเราก็จะมีการผสมผสานนะคะอินทิเกรตข้อมูลหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะก่อนที่จะออกมาเป็น analytic result นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ use case เนี่ยมันก็จะมีทั้งในส่วนของการประเมินชีวมวลนะคะในส่วนของภาพของ carbon credit นะคะแล้วก็อีกโจทย์นึงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพพื้นที่สีเขียวนะคะทั้งสุขภาพพืชนะคะหรือว่าการปลูกป่าว่าป่าเราเนี่ยได้ปลูกไปแล้วมันเจริญเติบโตตามที่เราต้องการไหมนะคะหรือเป็นเรื่องของการหาพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมนะคะตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัว machine learning อะค่ะประกอบกับข้อมูลอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศสภาพดินเนี่ยมาช่วยเราประเมินได้นะคะว่าพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะที่เหมาะกับการเพาะปลูกเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เราควรจะปลูกอะไรนะคะพอปลูกแล้วเนี่ยมันจะได้ชีวมวลที่เหมาะสมได้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่เอาไปขายได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนพาร์ทข้างล่างนะคะนอกจากเรื่องของการเอาเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทำโมเดลแอนาลิติกต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้โดรนเข้ามาช่วยนะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นความตั้งใจนะคะที่เราอยากจะสนับสนุนเทคโนโลยีโดรนนะคะเพื่อให้เกษตรกรนะคะลดการใช้ตัวสารเคมีนะคะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดทรัพยากรแล้วก็ลดโลกร้อนได้ในอนาคตนะคะก็จะมีทางเรื่องของการให้บริการฉีดพ่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้ความรู้นะคะสำหรับเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องโดรนมาก่อนนะคะก็ลำดับถัดไปนะคะก็อาจจะขอนำเสนอนะคะในส่วนว่าเทคโนโลยีแต่ละส่วนนะคะทั้งตัวโดรนแล้วก็ตัวแอนาลิติกอะค่ะมันจะมามีบทบาทนะคะในการช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือว่าช่วยเพิ่มการดูดซับยังไงได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็น indirect effect นะคะก็คือมันคงไม่ได้มีวิธีการที่เราไปดูด CO2 มาจากอากาศนะคะหรือว่าอัดลงใต้ดินอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นวิธีที่เป็น indirect นะคะก็คือมีบทบาทในการที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะของเกษตรกรนะคะแล้วก็ช่วยบริษัทในการบริหารจัดการพื้นที่แบบใหญ่นะคะซึ่ง indirect effect เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นในเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ลดเรื่องของ greenhouse gas emission นะคะก็ในส่วนแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้โดรนนะคะถามว่าโดรนเกษตรเนี่ยค่ะมันมีบทบาทในการช่วยลดโลกร้อนยังไงนะคะแล้วก็เราจะส่งเสริมให้มันเกิดการใช้งานมากขึ้นยังไงได้บ้างนะคะคําตอบก็คือว่าการใช้โดรนนะคะมันจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยแล้วก็การใช้สารเคมีที่อยู่ในฟาร์มนะคะซึ่งทุกท่านน่าจะพอทราบมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เซสชั่นแรกๆเลยว่าการเกษตรเนี่ยเป็นสาเหตุหลักอันดับที่2นะคะรองจากภาคพลังงานที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถลดการปล่อยตัวมีเทนจากการใช้ปุ๋ยได้นะคะด้วยการใช้โดรนเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถลดการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเอฟเฟกต์ตามมานะคะอย่างเช่นเรื่องของทรัพยากรน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของเกษตรกรนะคะการใช้โดรนก็จะช่วยการสัมผัสสารเคมีนะคะแล้วก็ช่วยรักษาทรัพยากรน้ำได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวโดรนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้มันมีความฉลาดมากขึ้นได้นะคะก็คือรู้ว่าควรจะไปพ่นบริเวณไหนของแปลงนะคะเฉพาะบริเวณที่มีปัญหานะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่ใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็นนะคะก็จะเป็นการลดการใช้สารเคมีแล้วก็ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้นะคะถัดมานะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการบินสำรวจนะคะโดยการใช้ตัว UAV นะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตัวโดรนหลากหลายประเภทนะคะทั้งมัลติโรเตอร์ทั้งตัวฟิกวิงนะคะขึ้นกับขนาดของพื้นที่เลยนะคะถามว่าตัวนี้เนี่ยมีบทบาทยังไงนะคะคิดว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นนะคะตัวการบินสำรวจในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าพื้นที่แปลงหรือพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะการใช้คนเดินสำรวจเนี่ยก็จะเป็นวิธีปกติอยู่นะคะแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยนะคะการใช้ UAV เนี่ยก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลทุกส่วนของแปลงได้นะคะ
พราะฉะนั้น use case ปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะมันก็จะเป็นแปลงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะส่งคนเข้าไปดูแลได้ทั่วถึงนะคะการใช้ตัวโดรนสำรวจเนี้ยมันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลพื้นฐานของแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดชันนะคะประเภทของดินต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเพาะปลูกนะคะบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็เห็นเป็นการรีเฟกต์ออกมานะคะจากกล้องที่ติดกับโดรนนะคะอย่างเช่นพื้นที่บริเวณที่แดงๆเนี่ยนะคะมันก็อาจสื่อนะคะว่าสุขภาพของพืชเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะคะพอเราใช้โดรนสำรวจแล้วเนี่ยทำให้เราวางแผนแล้วก็ไปดีเทคแล้วก็ไปซ่อมแซมเป็นจุดๆได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องวางแผนทั้งหมดนะคะอย่างเช่นถ้าเราลิงก์กับการฉีดพ่นปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนพืชนะคะเราก็สามารถที่จะส่งโดรนเนี่ยเข้าไปทำงานในเฉพาะบริเวณบางบริเวณของแปลงที่มีปัญหาได้นะคะมันก็จะช่วยลดนะคะการลงพื้นที่ลดการใช้พลังงานนะคะแล้วก็เป็นการลดการใช้สารเคมีด้วยนะคะตัวอย่างอื่นๆนะคะที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากภาพโดรนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนับต้นนะคะนับต้นไม้นะคะดูความหนาแน่นของต้นไม้นะคะดูค่าการสะท้อนของพืชนะคะซึ่งหลักการของกล้องเซ็นเซอร์ที่ติดกับโดรนนะคะมันก็จะดูมาจากความเขียวของโคโรฟิลของพืชนะคะแล้วก็รีเฟกต์ออกมานะคะเราก็จะสามารถดูความสมบูรณ์ได้นะคะแล้วก็อินเด็กซ์ตัวเนี้ยจะเป็นอินเด็กซ์เบื้องต้นที่จะบ่งบอกตัวไบโอแมสนะคะซึ่งถ้าเราบินโดรน2รอบเนี่ยรอบแรกกับอีกรอบนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเบสไลน์เราเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตนะคะพืชมีการเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยไบโอแมสมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะนำพวกอินเด็กซ์อะไรพวกเนี้ยนะคะมาช่วยวิเคราะห์อะไรพวกนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องของพื้นที่บางบริเวณที่อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ของการเจริญเติบโตนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมนะบางบริเวณตรงนั้นได้นะคะหรือว่าเรื่องของการใส่ปุ๋ยเป็นสปอตเป็น precision spraying นะคะก็อาจจะเป็นบริเวณบางบริเวณได้นะคะนอกจากนี้มันจะช่วยให้เรารู้คาดการผลผลิตในเบื้องต้นนะคะจากความสามารถของ AI ในการนับจำนวนต้นแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของแปลงนะคะทำให้เราสามารถเข้าไปซ่อมบางบริเวณที่มีปัญหาได้นะคะตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทนะคะที่เราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของ Zero Hunger นะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของ Analytics นะคะถ้าเป็นส่วนของ Analytics นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะที่เรียกว่า Geospatial Data นะคะเราก็มีการใช้ตัวภาพถ่ายของดาวเทียมเข้ามานะคะโดยที่เราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาประมวลผลกันนะคะเพื่อบอกว่าตรงไหนควรจะปลูกอะไรนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของดินกับอากาศณบริเวณนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจริงๆดินเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะแล้วก็ดินเนี่ยมีบทบาทมากในการดูดซับคาร์บอนด้วยนะคะจริงๆเมื่อกี้ที่คุณแดนพูดอะค่ะมันก็จะมี Nature Based Solution นะคะที่เขาเรียกว่า regenerative farming นะคะตัว soil organic carbon นี่แหละค่ะเป็นตัวสำคัญมากเลยนะคะตอนที่เรา practice regenerative farming ไปอะค่ะมันคือการพยายามรักษาหน้าดินเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้นะคะให้ดินเนี่ยมันสามารถเก็บนะคะคาร์บอนได้มากที่สุดนะคะตัว analytic ของทางวารุณาค่ะเราก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการวิเคราะห์สภาพดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะคะแล้วก็การส่งเสริมในเรื่องของ regenerative farming ว่าเราควรจะทำกระบวนการนะคะ practice ในฟาร์มยังไงเพื่อให้ดินตัวเนี้ยนะคะเก็บ soil organic carbon เนี่ยได้มากที่สุดนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็น use case อื่นๆที่ช่วยในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็เรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะอย่างเช่นเราควรจะตั้งนะคะโรงงานชีวมวลตรงไหนนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมี biomass มากที่สุดนะคะที่เราวิเคราะห์มาแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้ลดการขนส่งลดการใช้พลังงานนะคะในการใช้น้ำมันในการขนส่งมากที่สุดนะคะหรือเรื่องของการพยายามหาพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่รอบๆโรงงานอ้อยนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีโรงงานตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปลูกอ้อยนะนะคะถ้าปลูกอ้อยก็น่าจะสามารถขายที่โรงงานนั้นโรงงานนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเชิงพื้นที่นะคะให้เหมาะสมแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของโลจิสติกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะมันอาจจะเทคนิคนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นอินเด็กซ์นะคะที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประเมินซึ่งตัวนี้มันก็จะลิงก์กับตัวคาร์บอนเครดิตด้วยนะคะอย่างบางบริเวณนะคะที่ถามว่าทำไมคุณจะปลูกต้นไม้ประเภทนั้นประเภทนี้นะคะเพราะว่าค่าการสะท้อน
ตัวอินเด็กซ์เหล่านี้นะคะมันสามารถที่จะบอกเราเบื้องต้นได้นะคะว่าทางประเทศไทยเนี่ยความสมบูรณ์นะคะของการเพาะปลูกเนี่ยโดยดูจากค่า NDVI เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะคะโดยเราก็รวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์สภาพดินนะคะที่เรียกว่า Index Soil Adjust Vegetation Index ด้วยนะคะหรือเรื่องของความชื้นนะคะข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนข้อมูลดิบนะคะที่เราได้ใช้มาประกอบรวมกันนะคะเพื่อที่จะแนะนำการเพาะปลูกแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่ในวงกว้างนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตามประเทศนะคะจริงๆ challenge อันนึงของการทำพวกคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยอะค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องของซีซันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเดือนที่เราเริ่มเพาะปลูกนะคะหรือว่าเดือนที่เราวางแผนที่จะขอ certify คาร์บอนนะคะสภาพของพื้นที่ในแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกเดือนที่ถูกต้องนะคะเป็นเบสไลน์มันก็จะมีผลต่อปริมาณคาร์บอนที่เราได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามซีซั่นของมันไปนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะซึ่งภาพดาวเทียมอันนี้เราก็จะดึงมาทุก7วันนะคะก็จะเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะคะทุก7วันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำทุกวันได้นะคะก็พยายามที่จะอัปเดตให้มันเรียลไทม์แล้วก็รีเฟกสภาพจริงของพื้นที่มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่ EECI นะคะโจทย์อันนึงนะคะที่ค่อนข้างลิงก์กับตัว biomass แล้วก็การคำนวณคาร์บอนก็คือการจำแนกประเภทพืชนะคะเพราะว่าพืชแต่ละประเภทเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคาร์บอนซิงค์อะไรเงี้ยที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกไม้ยืนต้นมันก็อาจจะทำให้เราได้คาร์บอนที่มากกว่าการปลูกข้าวนะคะสมมุตินะคะซึ่งแต่ละพืชอะค่ะมันจะมีวิธีในการคำนวณคาร์บอนที่แตกต่างกันไปนะคะพืชยืนต้นเป็นพืชไร่นะคะซึ่งการวางแผนการเพาะปลูกตัวเนี้ยก็จะมีผลโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจำแนกประเภทพืชนะคะในพื้นที่นะคะซึ่งความสามารถในการจำแนกประเภทพืชแล้วก็แนะนำการเพาะปลูกนะคะมันก็จะมีผลต่อการคำนวณคาร์บอนแล้วก็กินเฮาแก๊สที่เราจะคำนวณในอนาคตด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นมาเจาะลึกในเชิงของรายแปลงละนะคะอย่างเช่นตัวการคำนวณในรายแปลงพื้นที่นะคะการที่เรารู้สภาพดินสภาพการเพาะปลูกรวมถึงผลผลิตนะคะมันก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกแล้วก็การเพิ่มธาตุอาหารในดินได้นะคะปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีหลากหลายนะคะที่คอยพยายามไปเติมในดินเพื่อที่จะได้เพิ่มความสามารถในการดูดซับคาร์บอนนะคะซึ่งส่วนนี้มันก็จะรีเฟกมาจากค่า NDVI นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดูได้ผ่านทางแดชบอร์ดง่ายๆนะคะว่าสภาพพื้นดินที่เราปลูกนะคะสภาพการเติบโตของพืชเนี่ยเป็นยังไงผลผลิตเป็นเท่าไหร่นะคะความสามารถในการดูดซับมันเป็นยังไงเราควรจะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ดูดซับมากขึ้นแล้วเราก็เช็คผลนะคะจากภาพดาวเทียมทีนึงได้นะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวการป้องกันไฟป่าแล้วก็การป้องกันการเผานะคะคือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยยังมีการเผานะคะค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งตัวดาวเทียมเนี่ยก็สามารถที่จะดีเทคตัวฮอตสปอตได้นะคะว่ามีบริเวณไหนที่มีการเผาเกิดขึ้นเป็นปริมาณมากนะคะมันอาจจะมองดูว่าเป็นเหมือนกับเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่พอเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเราก็จะวางแผนป้องกันได้ในปีหน้านะคะว่าโอเคในช่วงเวลานี้ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะมีการเผาเยอะเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดการเผามากขึ้นนะคะการเผาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเราก็มองว่าการที่จะป้องกันการเผานะคะแล้วก็การเปลี่ยนนะคะให้เป็นประโยชน์อื่นๆเนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลดกรีนเฮาส์แก๊สได้นะคะนอกจากนี้นะคะการเผาป่าหรือเผาพืชทางเกษตรกรรมมากๆเนี่ยมันมีผลต่อสภาวะภูมิอากาศด้วยนะคะมันเราจะเห็นจากเวเทอร์แพทเทิร์นนะคะที่มันมีความพรีดิกไม่ค่อยได้ในปัจจุบันนะคะสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องของการเผาพวกนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ Green Area Management นะคะถ้าเราประกอบภาพทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ให้เห็นง่ายๆนะคะว่าถ้าเรามีพื้นที่เราจะจัดการพื้นที่ตรงไหนยังไงนะคะตรงไหนควรจะปลูกอะไรนะคะปลูกแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมรายแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นคาร์บอนฟุตปรินต์ของพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะสามารถลดได้ยังไงนะคะก็บริษัทก็สามารถที่จะช่วยนำเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ประมาณนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมานิดนึงนะคะที่บางกระเจ้านะคะ
ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็มี KPI นะคะของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้นะคะเพื่อที่จะรักษาปอดของคนกรุงเทพไว้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลังจากโครงการดำเนินการมาค่ะพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสามารถในการดูดซับที่ออกมานะคะจากพื้นที่ตัวบางกระเจ้าตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดที่โชว์ง่ายๆนะคะโดยสรุปนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาช่วยนะคะเราก็จะใช้ทั้ง3อันนะคะมาประกอบกันนะคะก็จะมีเทคโนโลยีทางด้านภาพถ่ายนะคะมีเทคโนโลยีของโดรนนะคะแล้วก็มีGraph Dataเนี่ยเอามาประกอบกันนะคะแล้วก็ใช้ Machine Learning นะคะใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการประมวลผลนะคะเพราะว่าความสามารถของคนในการดูภาพนะคะเป็นพิกเซลเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะคะเราก็จะใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยตรงนั้นนะคะถ้าสรุปเป็นภาพง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี้ยนะคะถามว่าเทคโนโลยีมีบทบาทยังไงเราทำอะไรอยู่นะคะเราก็จะพยายามลดนะคะเรื่องของการลงพื้นที่นะคะพยายามที่จะช่วยนะคะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยคนแต่ไม่ได้แทนคนนะคะก็เอามาช่วยคนในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ทำออกมาเป็นโมเดลนะคะให้ออกมาเป็นแผนที่คาร์บอนนะคะที่ทางหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งปัจจุบันก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายังอยู่ในช่วงของการวิจัยนะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับทางต่างๆนะคะในการที่จะขอรับรองตัววิธีตัวนี้นะคะแต่ว่าภาพรวมอื่นๆถ้าเป็นนอกเหนือจากเรื่องคาร์บอนนะคะเรื่องของสุขภาพพืชนะคะเรื่องของอินเด็กซ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีการตีพิมพ์งานวิจัยตัวนี้นะคะในงาน GAS Idea Conference นะคะก็ตัวนี้ก็อาจจะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะอันนี้นะคะก็ทางบริษัทก็คงจะแสดงให้เห็นนะคะว่าบทบาทเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดแก๊สเรือนกระจกยังไงแบบ indirect นะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการดูดซับยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญชวนพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะมาช่วยกันนะคะทำให้เทคโนโลยีตัวนี้ค่ะมันสามารถใช้งานได้ในเชิงคอมเมอร์เชียลจริงๆนะคะจากงานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะโอเคค่ะงั้นก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพนัญญานะคะอันนี้มีคำถามนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยอาจจะเกินไปแล้วด้วยสำหรับการใช้โดรนสามารถแยกประเภทหรืออายุต้นไม้ได้ไหมคะขึ้นกับประเภทเลยอะค่ะคือถ้าในหลักการนะคะทำได้นะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจะอาจจะเป็นข้อมูลที่เยอะนิดนึงนะคะอย่างเช่นต้นไม้ประเภทนี้กับประเภทนั้นหรือว่าต้นไม้ประเภทเดียวกันที่อายุต่างกันนะคะเราสามารถให้ machine learning อ่ะเรียนรู้ได้นะคะถ้าเป็นหลักการจะทำได้นะคะได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับมีหน่วยงานใดบ้างไหมนะคะที่ได้ใช้โดรนเป็นอุปกรณ์เฝ้าระวังในเรื่องบุกรุกป่าแล้วก็ไฟไหม้ป่าค่ะอันนี้อาจจะพอจะมีไม่ทราบเหมือนกันคือถ้าบทบาทของเทคโนโลยีอะค่ะอันนี้สามารถทำได้นะคะจริงๆไม่ต้องใช้โดรนก็ได้ค่ะใช้ดาวเทียมก็ได้นะคะอย่างดาวเทียมก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ไว้ดูฮอตสปอตได้อะค่ะว่าโอเคมันมีไฟไหม้แล้วนะคือทุกครั้งที่มันเกิดแอคทิวิตี้บนพื้นดินนะคะดาวเทียมสามารถที่จะดีเทคได้หมดเลยนะคะแต่ถามว่าหน่วยงานไหนอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะโอเคได้ค่ะแล้วก็มีเพิ่มมานิดนึงว่าคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการ maintenance และ monitoring ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้เท่าที่เราคำนวณนะคะทำ economic อะค่ะก็ค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะหลักพันเหมือนกันนะคะตอนที่เรารวมเรื่องของการลงพื้นที่รวมที่พักของเขานะคะรวมอื่นๆเนี่ยเราสามารถลดได้ประมาณ 30% ค่ะแล้วก็มันอาจจะทำให้เรียกว่าทำได้เยอะขึ้นนะคะในเวลาเท่ากันเพราะว่าถ้าคนลงไปเก็บแปลงตัวอย่างอะค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ไม่ถึง10ไร่นะคะแต่โดนวันหนึ่งบินได้300ไร่ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะส่วนสำหรับคำถามที่มีถาม TTO นะคะเป็นในการยอมรับในการใช้โดนในการวัดป่าไม้อะนะคะเดี๋ยวยังไงจะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบไปให้นะคะทางที่ถามไม้ RPC นะคะก็เดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนิดนึงนะคะปัจจุบันการใช้โดรนนะคะหรือว่าดาวเทียมกับภาคป่าไม้ค่ะเป็นวิธีที่ต่างประเทศเนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายหรือเปล่าคะถ้าที่ดูเทคโนโลยีมานะคะก็คิดว่าค่อนข้างแพร่หลายนะคะแล้วก็ตามระเบียบของเวอร่าค่ะก็อนุญาตให้ใช้อันนี้ค่ะในการประเมินคาร์บอนเครดิตแล้วค่ะแล้วก็มีบริษัทสตาร์ทอัพ
างประเทศเยอะมากเลยนะคะที่ใช้วิธีนี้ในการคำนวณตัวคาร์บอนนะคะได้ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้คำถามหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพนัญญาอีกครั้งนึงนะคะค่ะวันนี้มาเป็นสปีกเกอร์ให้เราขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าในหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะก็จะมาฟังนะคะจากองค์กรที่เป็นNet Zeroแล้วด้วยนะคะโดยที่มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะคะมาช่วยในการดำเนินงานภายในองค์กรนะคะก็วันนี้นะคะในหัวข้อSalesforce นะคะ Journey to Net Zero นะคะ Let's get to Net Zero faster together นะคะก็วันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางคุณกิติพงศ์อัศวะพิชยนต์นะคะรองประธานประจำภูมิภาคนะคะและกรรมการผู้จัดการนะคะ Salesforce ประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณกิติพงศ์ค่ะสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานส่งเสริมการตลาดคาร์บอนและนวัตกรรมนะครับองค์การบริหารจัดการการเลยกระจกนะครับที่ชวนทาง Salesforce มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับจากในส่วนขององค์กรภาคเอกชนนะแล้วก็ได้มีการนำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้มาทำจริงแล้วนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็น product ให้กับทางองค์กรต่างๆสามารถนำไปใช้ได้นะก่อนที่จะเริ่มนะขออนุญาตที่จะเข้าไปในวิดีโอสั้นๆที่เรานำมาใช้ในการสร้าง awareness นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในงานซูเปอร์โบว์ที่อเมริกานะครับโดยที่นำพระเอกหนังก็คือแมทธิวแมคคอนาเฮย์มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมจะเข้าไปในวิดีโอนะครับ Space. พี่กิจเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะค่ะโอเคได้ยินแล้วค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับโอเคได้ยินแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะเพิ่มเสียงนิดนึงค่ะTime to blaze our trail, because the new frontier, it ain't rocket science. It's right here. Space. ครับก็ตะกี้นี้อาจจะไม่ได้เปิดในเวอร์ชันที่เป็น optimize เลยอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมโดยสรุปนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่เราต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับโลกที่เราอยู่นะว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการมากมายที่จะไปสำรวจดาวอังคารไปที่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราควรจะกลับมามองที่เราอยู่ณวันนี้ว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เราทุกคนต้องช่วยกันร่วมมือกันนะครับในการแก้ปัญหาของโลกที่เราอยู่นะครับกลับมามองหาทางที่จะพัฒนาอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสภาพสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสร้าง awareness ในอเมริกาแล้วก็มีการสร้างโปรเจกต์ชื่อว่า Team Earth นะครับสำหรับท่านที่สนใจในสามารถเข้าไป search ดูได้เรื่อง Team Earth ว่าเราทำอะไรบ้างนะผมขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆเกี่ยวกับว่า Salesforce คือใครนะครับตรงนี้อาจจะ relate กับแนวคิดของเราว่าทำไมเราถึงมาทำเรื่องของ Net Zero เรื่องของ sustainabilityก่อนอื่นต้องเรียนว่าบริษัท Salesforce เนี่ยตั้งมา23ปีนะครับเราเป็นบริษัทแรกที่เรียกว่า เกิดขึ้นบนคลาวด์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกที่อยู่บนคลาวด์ทำธุรกิจทางด้าน CRM นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรายึดถือทั้งตลอดเวลา23ปีก็คือเรื่อง value นะ value ของเรามีทั้งหมดเนี่ย5ข้อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของ trust เพราะเราอยู่บนคลาวด์เพราะฉะนั้นก็คือณวันแรกที่เราทำขึ้นมาเนี่ยลูกค้ามีทั้งธนาคารมีทั้งหน่วยงานที่มีข้อมูลที่สำคัญก็ต้องให้เขามั่นใจว่าการที่นำเอาข้อมูลมาอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์เนี่ยมันปลอดภัยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเน้นย้ำว่าการทำทุกอย่างเนี่ยลูกค้าจะต้องประสบความสำเร็จจากการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้เพราะว่าโมเดลของเราเป็นการ subscription ถ้าไม่สำเร็จนะลูกค้าก็มีทางเลือกว่าจะไม่ใช้ตัวนี้ต่อนะครับ innovation ก็ปีการหนึ่งที่เรามีการพัฒนาของใหม่ๆเนี่ยมาโดยตลอด23ปีนะครับมีการนำเอา new version นำเสนอลูกค้าในทุกๆปีละ3ครั้งนะครับทุกๆ4เดือนนะครับก็จะมี new version ออกมาเรามีการผลักดันเรื่องของการเท่าเทียมนะครับในเรื่อง equality นะและสุดท้ายก็คือ sustainability ที่เป็น value ตัวล่าสุดที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับต้องบอกว่า
ตั้งแต่ day one เนี่ยเรามองว่าเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับสังคมนะแล้วก็เราเน้นว่าเราควรจะต้องทำประโยชน์ให้กับโลกที่เราอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นมากกว่าสิ่งที่เราบอกว่ามาโฆษณามันอยู่ใน DNA ของตั้งแต่ตัวเจ้าของนะครับซึ่งในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดในแง่ของโครงการหนึ่งที่เรียกว่า111นะครับถือว่าการใช้ให้ฟังว่าโครงการนี้เนี่ยคือการที่มองว่านอกเหนือจากการที่เราจะขยายธุรกิจแล้วเนี่ยเราทำอะไรให้บ้างกับสังคมหรือว่าสเตคโฮลเดอร์ที่เราอยู่นะก็อันแรกก็คือเรานำ 1% ของรายได้ของกำไรเนี่ยไปบริจาคไปช่วยหน่วยงานต่างๆหรือคนที่เขาต้องการนะครับซึ่งในช่วง23ปีที่ผ่านมาในเงินที่บริจาคไปแล้วคือประมาณ540ล้านเหรียญนะครับในขณะที่ตัวพนักงานนะครับเรามีพนักงานทั้งหมดประมาณ 75,000 คนทั่วโลกนะครับประเทศไทยตอนนี้เราเพิ่งเริ่มตั้งนะครับมีประมาณ80คนนะครับเราสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยเอาเวลาเนี่ยไปทำงานเพื่อสังคมปีหนึ่งเนี่ย 1% นะครับก็ประมาณ56ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้นับเป็นวันหยุดนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขา encourage ให้เราช่วยสังคมแล้วก็ที่ผ่านมาจำนวนชั่วโมงที่ contribute ไปคือประมาณ7ล้านชั่วโมงนะครับของพนักงานแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปช่วยหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะครับเราก็ไปช่วยหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนำเอาเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยประมาณ 50,000 กว่าหน่วยงานทั่วโลกนะครับอันนี้คือ DNA ขององค์กรแล้วก็เราไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเราเองเราชวนอีโคซิสเต็มของเรานะลูกค้าผู้ค้าให้มาจอยอยู่ในเครือข่ายนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีชาร์เตอร์หนึ่งชื่อว่า Pledge 1% ที่ชวนให้คนแนะนำเอาแนวคิดแบบเดียวกันเนี่ยมาใช้นะครับก็คือมีทั้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์มาจอยประมาณ 15,000 องค์กรนะครับทั่วโลกแล้วก็ทางด้านขวานะที่เห็นอยู่ก็คือว่าเรามองว่าสเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแชร์โฮลเดอร์นะครับแต่ว่ามีสเตคโฮลเดอร์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะครับซึ่งเราทำเป็นรูปธรรมก็คือในซานฟรานซิสโกเราคงเห็นในไลน์ที่เขาแชร์กันว่ามีคนที่เป็นโฮมเลสมากมายเนี่ยทางเจ้าของก็มีการมองว่ารัฐบาลของทางของซานฟรานซิสโกเนี่ยควรมาเก็บภาษีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมในการที่เอาไปช่วยคนเหล่านี้นะครับก็เป็นที่ตกเถียงกันว่าทำไม businessman มาเอาเงินเนี่ยมาช่วยสังคมอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาทำนะเพราะฉะนั้นอีกการหนึ่งก็คือเขาไปจอยโครงการที่เรียกว่า 1t.org ซึ่งเป็นโครงการของทาง World Economic Forum ที่เราจะช่วยกันนะครับฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกนะเพราะว่าขณะนี้ความเชื่อเราคือว่าทุกๆ1วินาทีที่เราผ่านไปเนี่ยในแง่ของต้นไม้เนี่ยขนาดเท่าสนามฟุตบอลหนึ่งเนี่ยกำลังหายไปนะทุกๆ1วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความซีเรียสที่กำลังเกิดขึ้นนะแล้วก็ในโครงการนี้เนี่ยเราได้มีการเข้าไปร่วมโดยที่ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดเนี่ย100ล้านต้นนะครับ As of now เนี่ยเราปลูกไปแล้วประมาณ44ล้านต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ Net Zero นะครับณวันนี้เราคือ achieve ในแง่ถึง 100% renewable energy แล้วนะครับโอเคทั้งหมดที่เล่ามานี้ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นแนวทางที่เราไม่เคยเห็นในองค์กรเอกชนเท่าไหร่นะครับความเชื่อของตัวผู้ก่อตั้งก็คือว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆนะครับมันก็จะช่วยให้เราไปได้ดีนะช่วยให้ธุรกิจเราเดินไปได้ดีซึ่งในภาพนี้เนี่ยอยากจะไฮไลท์ทางด้านซ้ายที่เราเป็น most sustainable company นะจาก Barron นะครับแล้วก็ได้รับยกย่องเป็น world most admired company จาก Fortune ด้วยนะครับในแง่ธุรกิจก็มีการขยายธุรกิจมากมายแต่ว่าผมแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือโดยหลักการเขาเชื่อว่าถ้าเราทำดีเราคงต้องได้ดีในแง่ของการทำธุรกิจนะซึ่งณวันนี้เนี่ยผมอยากจะเชื่อมไปยังผลสตัดดี้อันหนึ่งที่เรามีการทำช่วงปลายปีที่แล้วถึงกุมภาที่ผ่านมาเรามีการทำรีเสิร์ชเรื่องของคอน sumer ว่าคอน sumer วันนี้เนี่ยหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเขามีการมององค์กรต่างๆอย่างไรบ้างนะครับคอน sumer จำนวนมากเนี่ยมองว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ trust เรื่องของ value ขององค์กรนะมองว่าองค์กรไหนที่เขาคิดว่ามันอะไรกับความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมคนที่แคร์กับ environment เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าคนเจเนอเรชันใหม่ๆนะฮะที่เราทำ survey มามีทั้ง Gen X แล้วก็ในแง่ของ Millennial Gen Z ให้ความสำคัญถึงสิ่งเหล่านี้มากๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่องค์กรต้องหันกลับมามองว่าในแง่ของการที่เราจะอยู่รอดในธุรกิจนอกเหนือจากการที่มีสินค้าที่ดีบริการที่ดีแล้วเนี่ยยังต้องแสดงถึงความสนใจหรือว่าความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยกันรักษาหรือว่าฟื้นฟูนะสภาพแวดล้อมของโลกของเรานะนี่คือสิ่งที่ตัว Salesforce เองเนี่ยยึดมั่นแล้วเราก็ทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด23ปีนะครับคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งนะครับชื่อมาร์คเบนิออฟเขาบอกเขามีความภูมิใจที่ Salesforce เนี่ยมาเป็น
บริษัทไม่กี่บริษัทที่ตอนนี้เนี่ย achieve net zero แล้วก็ใช้ 100% renewable energy นะแต่ว่าความเชื่อของเราคืออย่างนี้ครับว่าการที่1บริษัทเนี่ยเป็น net zero เป็น 100% renewable energy เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ทั้งโลกเนี่ยดีขึ้นเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็คือแค่องค์กรเดียวการที่จะเกิด impact ได้เนี่ยทุกส่วนนะทุกของทั้งโลกเนี่ยต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแค่คนเดียวแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยจะราบรื่นนะครับแต่ว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้น objective เขาก็คือว่าเรายังไม่หยุดแค่ตรงนี้เราจะต้องร่วมมือกันในการที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับ across the board นะครับในทั่วโลกของเรานะแล้วก็ด้วยมิชชั่นอันนี้เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลนะครับจากทาง CEO Award ในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วการช่วยทำ productive action ในการเข้าไปทำสิ่งดีๆ good impact ให้เกิดขึ้นในสังคมนะอันนี้คือเป็น background ของตัวองค์กรนะครับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำเพราะมันคือ fashion แต่มันคือสิ่งที่เขาเริ่มทำมานานแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอันที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะครับในส่วนของ sustainability development goal sustainable development goal ทั้ง17ข้อของสหประชาชาติเนี่ยต้องเรียนว่าเราเป็นเมมเบอร์หนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็ทางเซลฟ์ฟอสเองเนี่ยได้เลือกขึ้นมาว่ามี8เรื่องที่เราสามารถสร้าง impact ให้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทั้ง8เรื่องอันนี้เนี่ยท่านจะเห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การศึกษาซึ่งเราก็มีการบริจาคเงินเข้าไปช่วย public education นะครับในเรื่องของ gender equality อันนี้เริ่มจากในองค์กรเรานะครับเขาพบว่าการ treat พนักงานไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขามีการ audit process ภายในว่าทั่วโลกเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมีการจ่ายคนที่ตำแหน่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นสีผิวใดนะเชื้อชาติใดนะควรจะได้เงินที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้เงินในนี้เขาเขียนไว้คือ12ล้านเหรียญในการแก้ปัญหานี้นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะซึ่งอาจสามารถหาได้ในหนังสือที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือการตั้งเป้าว่าจะใช้ renewable energy ใน 100% ในปี2021นะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการสร้างความเท่าเทียมในสังคมโดยที่เขาให้เรื่องของการศึกษาว่าจะให้คอร์สต่างๆเนี่ยให้บุคลากรทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับซึ่งมีทั้งบทเรียนที่เกี่ยวกับ Salesforce บทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของการ manage โครงการต่างๆพวกบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญทางด้าน IT นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เรียนทางด้านสาย IT เนี่ยได้งานทำนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นในนี้ก็ใช้ว่า trailblazer คือคนที่บุกเบิกในการที่เรียนรู้ของใหม่ๆพวกนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแคริเอร์จากอาชีพอื่นมาทำแคริเอร์ทางด้านเซลล์ฟอสเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีแบชเกิดขึ้นแล้วประมาณ34ล้านแบชบนระบบนี้นะฮะแล้วก็การที่ดูแลเรื่องของการที่ไม่ให้มีการเหยียดเรื่องของเชื้อชาตินะครับไฮไลท์ในนี้จริงๆคงเป็น3อันหลังว่าเรื่อง net zero เป็นอันหนึ่งที่เรามองตรง climate action เราสามารถไปมีบทบาทตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เรา drive towards net zeroOperational emission นะครับมี carbon neutral cloud platform ขึ้นมาให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกค้าได้ใช้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเรื่องของ life on land นะว่าเราจะมีการเข้าไปอนุรักษ์นะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะแล้วก็ปลูกพืชเนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ย100ล้านต้นภายในปี2030ซึ่งอันนี้เราทำไปเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับประมาณ44ล้านต้นแล้วไม่ได้หยุดแค่นี้จริงๆแล้วก็ทำถึงเรื่องของมหาสมุทรด้วยนะว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งในการที่ generate oxygen เนี่ยขึ้นมานะเราก็มีในส่วนที่เป็น action guide ว่าเราทำอะไรบ้างเกี่ยวกับใน area ของมหาสมุทรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ให้เกิดการ adopt สิ่งเหล่านี้ได้อย่างแพร่หลายนะครับนี่คือ action ที่ทางบริษัทหนึ่งนะทางด้าน IT นะครับนำเอาเทคโนโลยีนำเอาโฟกัสของเราเนี่ยมาใช้ในเรื่องของ SDG Sustainable Development Goal ที่สหประชาชาติได้กำหนดไว้นะครับเราทำยังไงนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปในปี2013จริงๆมันมาตั้งแต่2012แล้วนะครับก็คือเขาตั้งเป้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เราควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ทำก็คือเขาเริ่มปี2013เนี่ยเซตเป้าว่าเราต้องการที่จะคอมมิตนะเซตคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าเราจะไปที่ 100% renewable energy นะครับในอนาคตข้างหน้านี่คือในเฟสหนึ่งนะครับก็คือ react กับสิ่งที่เป็นความกดดันทั่วโลกว่ากำลังเราอยู่ในสภาวะที่เป็น climate change อยู่ในสภาวะที่เราต้องดู something นะฮะถัดมาก็คือเรามีโปรเจกต์แรกขึ้นมานะครับในปี2015นะมาถึงปี2018เราตั้งที่เป็น net zero operation ขึ้นมานี่คือ journey ในองค์กรของเรานะครับพอมาถึง
เฟส2นะครับคือปี2019เราตั้งระบบ Cloud ขึ้นมาเป็น Sustainability Cloud นะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานไหนเนี่ยมาเก็บอยู่เป็น Cloud ตัวนี้ได้สามารถ Track สามารถที่จะ Measure สามารถที่จะดู Report ตรงส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น Science Based Target ที่ทั่วโลกเนี่ยยึดมั่นก็คือ 1.5 องศานะครับว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะไม่ให้เกินตรงส่วนนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่านี่มันไม่ใช่เป้าหมายของ Salesforce คนเดียวมันเป็นเป้าหมายที่ทั่วโลกเนี่ยทุกคนทุกองค์กรนะครับทุกประเทศต้องเน้นเพื่อที่ทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เราอยู่ในสภาวะที่เราดูแลโลกใบนี้นะครับซึ่งความเชื่อของเราคือว่านี่คือ stakeholder ที่ไม่มีปากไม่มีเสียงตะโกนไม่ได้ร้องขอไม่ได้นะเราในฐานะคนที่ใช้ประโยชน์จากโลกใบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรที่เราช่วยในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นให้มันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาพื้นที่แห่งนี้หรือโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปได้มาใช้ตรงนี้ได้นะนี่คือเป้าหมายของเราแล้วก็เขาก็ไปจอย 1t.org นะฮะที่ได้เล่าไปแล้วว่าการปลูกต้นไม้เนี่ย1ล้านล้านต้น1 trillion นะครับ1 trillion tree.org แล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะปลูก100ล้านต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ travel นะฮะซึ่งตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดว่าเราจะลดตรงนี้เนี่ย 50% นะครับจนถึงปี2021และ22เนี่ยตอนนี้เราก็คือ publish ออกมาเป็น action plan ว่าการที่จะไปสู่ในซีโร่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะจริงๆแล้วที่เราตั้งเป้าไว้กับตัวเราเองก็คือว่าภายในปี2022 Salesforce as a company เราจะเป็นในซีโร่ company นะครับแต่ว่าเมื่อถึงไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยทาง Chief Sustainability Officer ของเราก็ announce ว่าเราเป็นในซีโร่แล้วนะครับก็คือ1ปีก่อนที่จะถึงเป้าหมายที่ก่อนไทม์ไลน์ที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือเรา publish ออกมาว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไกด์ไลน์6เรื่องหลักๆที่องค์กรเนี่ยควรจะโฟกัสคืออะไรนะแล้วก็การที่เรามองภาพของตัวเราเนี่ยกว้างกว่าองค์กรเราก็คือขยายขอบเขตไปถึงซัพพลายเออร์เนี่ยเราจะสร้าง impact ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจากภาพองค์รวมนะของ the whole supply chain นะครับแล้วก็ในต้นปีที่ผ่านมาก็คือเรา drive a new function บน sustainability cloud แล้วก็เรียกมันว่า net zero cloud นะครับ 2.0นะแล้วก็เฟส3เราเป้าหมายคือไม่ได้หยุดแค่ตัวเราแต่เราจะทำให้บริษัทที่หรือองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกนะครับในนี้ใส่ว่าเป็น Global 500 company เนี่ย adopt สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่านี่คือองค์กรที่อาจจะเป็นองค์กรที่มี impact สูงสุดในการที่จะสร้างให้เกิดแรงขับเคลื่อนนะครับรวมทั้งในแง่ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในโลกนี้6เรื่องหลักๆนะครับที่ Salesforce มองว่าเราควรจะต้องสนใจนะครับในแง่ของ climate action plan 6 pillar หลักๆนะความเชื่อเราคืออย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองตัวเราเองเนี่ย as a company เนี่ยเราอาจจะดูแล้วเราค่อนข้างที่จะเราจะทำอะไรไม่ได้นะครับเรามีเซอร์เวย์นึงเนี่ยถามคนทั่วไปนะคอน sumer ถามคนทั่วๆไปอย่างพวกเราเองเนี่ยถามว่าเราคิดว่ายังไงว่าเรามี impact ขนาดไหนในการ make difference ตรงส่วนนี้นะครับ result ออกมาก็น่าสนใจนะครับก็คนส่วนใหญ่มองว่าเราไม่สามารถมี impact อะไรเลยเราไม่มี power เพียงพอที่ทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเราถ้าเกิดย้อนไปในชาร์ตแรกๆของผมเนี่ยมันมีศัพท์คำหนึ่งที่เขียนไว้คือว่า business is the greatest platform for change นะครับก็คือนั่นคือความเชื่อขององค์กรเราว่าในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจเราสามารถสร้าง impact เนี่ยได้มากกว่าการที่เราขายสินค้าเราสามารถสร้าง impact ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้เนี่ยมากกว่าตัวเรานะครับเพราะฉะนั้น6เรื่องที่เขา define ขึ้นมาเนี่ยหลักๆคือเขากลับมาย้อนตัวเองมองที่ตัวเราว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับเรื่องเหล่านี้นะครับ6เรื่องหลักในนี้ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือในเรื่องแรกจาก operation ของเรานะไม่ว่าเราอยู่ในสายการผลิตเราอยู่ในการที่เป็น data center เราอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าด้วยทุกธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะกลับมามองว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมีตรงจุดใดที่เราสามารถนำเอาวิธีการนะครับใหม่ๆมาลดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาได้บ้างนะนั่นคือแอคชั่นหนึ่งนะครับซึ่งการที่เรากำหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคอมมิตเมนต์รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายว่าเราจะ achieve สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้คือในส่วนแรกที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองก็คือในเรื่องของคาร์บอนรีมูฟเวลในความพยายามที่เรากำลังที่จะทำการลดทั้งหลายเนี่ยความเชื่อเราตัวบางเรื่องมันก็ไม่สามารถลดได้นะถ้าเราไม่สามารถลดได้เราจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแนวทางนึงในปัจจุบันก็คือว่าตัวองค์กรของ Salesforce เองเนี่ย เราไปซื้อคาร์บอนเครดิตนะครับเพื่อมาออฟเซตสิ่งเหล่านี้นะฮะซึ่งการออฟเซตตรงนี้เนี่ย
ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์มากนักแต่ว่า direction ของเราคือว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราควรที่จะเลือกซื้อคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพแต่นี่คำว่าคุณภาพก็ต้องมาตีความกันละว่า process ขององค์กรไหนหรือวิธีการแบบไหนที่มันมีคุณภาพแต่หลักๆแล้วคือว่าเราอยากที่จะซื้อเครดิตจากคนที่เขาสร้าง impact ที่เป็นประโยชน์ที่ดีให้กับโลกใบนี้นะครับก็คือสนับสนุนคนเหล่านั้นให้เขาสามารถที่จะทำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยต่อเนื่องได้ในขณะที่ตัวเราเอาสิ่งที่เป็นคาร์บอนเครดิตมา offset นะนี่คือเป็นอีกแนวทางนึงที่เรามองนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการมองเรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมว่าตัวเราหรือองค์กรเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมพูดไป2-3 ครั้งแล้วเรื่องของ ecosystem เรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งในแนวทางอันนี้เนี่ย หลายองค์กรก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่การปลูกแล้วจบนะฮะการปลูกต้นไม้ไม่ได้เอาเมล็ดพืชไปหย่อนไว้แล้วก็จบแค่นั้นแต่สิ่งที่ทำคือทำอย่างไรให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นยั่งยืนเนี่ยก็บอกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราคงไม่ได้เป็นเกษตรกรเราคงไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกต้นไม้นี่เขาก็เลยบอกว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยการจะให้มันซัสเทนเนี่ยเราคงต้องไปมองขยายขอบเขตมากกว่าตัวเราก็คือต้องไปเชื่อมโยงกับองค์กรที่เขามีความสามารถในเรื่องเหล่านี้จะต้องดึงคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยกันรักษาให้มันเกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่ว่าเราปลูกไปเสร็จเนี่ยผ่านไปอีก2ปีมันหายไปนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขามองว่าต้องมองภาพองค์รวมให้เกิดขึ้นนะครับถัดมาในหัวข้อที่4ก็คือเรื่อง education กับ mobilization ตะกี้ผมพูดตอนต้นว่าคนทั่วไปมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย powerless นะเราคงทำอะไรไม่ได้เราคงได้แต่มองตาปิดๆว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้เขาก็เลยมองว่าในฐานะองค์กรนะในฐานะ business เนี่ยอย่างน้อยนะเราเริ่มจากพนักงานของเราให้ education ให้คนเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเขาจะสร้างให้เกิด impact เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรจะต้องให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรหรือว่าคนที่เราเกี่ยวข้องให้เขารู้ว่าแม้ว่าเราจะเป็นปัจเจกบุคคลคนหนึ่งนะเราสามารถที่จะนำเอาสิ่งดีๆหรือสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้นะครับถัดมาเรื่อง innovation เขาบอกว่าเราคงไม่ได้มีไอเดียทุกไอเดียที่ดีในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีหน่วยงานวิจัยหน่วยงานที่คิดค้นเรื่องใหม่ๆขึ้นมาที่ช่วยกันลดเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับในส่วนของ Salesforce เองนะครับเขาก็เชิญชวนว่าองค์กรต่างๆควรที่จะลงทุนนะหรือว่าให้ความสนับสนุนกับองค์กรที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยเรามี set aside budget ตรงนี้ไว้เนี่ย10 ล้านเหรียญในการที่จะช่วยองค์กรเหล่านี้ว่าเออให้คิดค้นของใหม่ๆนะที่จะมาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เราเรียกกลุ่มคนพวกนี้เป็น ecopreneur นะก็คือเป็นศัพท์ฝรั่งก็คือ entrepreneur ที่มาโฟกัสในเรื่องของการ drive เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆกับสิ่งแวดล้อมนะฮะให้เกิดขึ้นเรื่องสุดท้ายในเรื่องของ regulation กับ policy นะความเชื่อคือว่า business หรือคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยหลายๆคนมีกำลังเยอะพอในการที่จะไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการต่างๆที่สามารถกำหนดนโยบายของเมืองของประเทศนะครับของโลกให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเราควรจะต้องมองหาแนวทางนะครับในการที่จะใช้โอกาสนั้นนะครับสร้าง impact เนี่ยให้เกิดขึ้นให้มันเกิดเป็น policy ในระดับที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้อันนี้คือภาพรวมนะครับของทางSalesforceที่เรามองว่านี่คือ6แนวทางหลักที่เราสามารถเอามาใช้นะครับจับในมุมของการปฏิบัติให้เกิด climate action ขึ้นมานะครับคราวนี้ภายใน Salesforce เองผมเล่าเป็นเกร็ดให้ฟังก็คือว่านอกจากที่เราบอกว่าเรา drive มันจนถึง net zero แล้วเนี่ยนะครับในปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีนโยบายขึ้นมาใหม่ว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรเดียวนะที่เราจะต้อง achieve net zero เราอยากที่จะให้ the whole supply chain ของเราเนี่ยเน้นสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสัญญาในการทำธุรกิจของทาง Salesforce เนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยเรามีการปรับสัญญาโดยที่ในคอนแทรคของเราเนี่ยคนที่จะมาทำธุรกิจกับเราเป็นซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยจะต้อง comply กับกฎเกณฑ์ของ Net Zero นะโดยที่เราไม่ได้บอกว่าณวันนี้ที่คุณมาซื้อขายกับเราเนี่ยคุณจะต้องเป็น Net Zero แต่เรามองว่าถ้าเราสามารถผลักดันให้ซัพพลายเออร์ของเราทั้งหมดเนี่ยให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยที่ encourage ให้เขาไปregister นะครับในแง่ของเป้าหมายกับทางหน่วยงานที่ตะกี้เราคุยกันไป science based target initiative หรือ institute เนี่ยนะครับในการที่เขากำหนดว่าเขาจะ achieve เป้าหมายของ 1.5 องศานะครับ
ที่ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเนี่ยหรือในแต่ละประเทศอาจจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเราไดรฟ์ตรงนั้นโดยผ่านการทำธุรกิจว่าให้คนที่อยากทำธุรกิจกับเรานะครับให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้เขาไปรีจิสเตอร์ให้กำหนดเป็น process มาว่าเขาจะรีพอร์ตในเรื่องของคาร์บอนอิมิชชั่นของเขาเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้คือกระบวนการที่เรากำลังเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในการ encourage ให้ทุกๆภาคส่วนที่เราทำธุรกิจด้วยเนี่ยให้เราร่วมมือกันในการสร้าง impact ตัวนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมๆที่อยากจะเล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากกฎเกณฑ์6อันแล้วเนี่ยหลายสิ่งนะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่ drive ธุรกิจหรือว่า drive องค์กรภาครัฐก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องที่เราสามารถทำได้มากกว่าที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดที่บอกว่าองค์กรหรือว่า business เนี่ยเป็น greatest platform for changeได้ด้วยนะครับภาพที่เราอยากจะเล่าให้ฟังตอนนี้คือว่าคราวนี้ถ้าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการที่เราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน sustainability management รวมทั้งการที่เราจะ report ข้อมูลต่างๆมาเนี่ยแต่ในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงจากภาพนี้คือว่ามันยังมีส่วนที่เป็นแกลบอยู่นะมี disconnect กันอยู่ระหว่างหน่วยงานที่ทำเรื่องเหล่านี้กับในแง่ของส่วนอื่นขององค์กรนะครับจะทำอย่างไรที่เรา encourage ให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือเป็นงานของทั้งองค์กรนะครับคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นเพียงคนที่นึกไอเดียแล้วก็มาพยายามที่จะผลักดันดึงความสนใจทุกคนให้มาร่วมมือกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นภารกิจของทุกคนแล้วก็ทุกองค์กรด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังเห็นว่าภาพปัจจุบันมันมี disconnect อยู่ภายในตัว business เองหรือว่าระหว่างองค์กรเนี่ยของคนที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะมองว่านี่คือภาระนี่คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะทำไปทำไมนะมันช่วยให้มันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเราแข่งขันไม่ค่อยได้นะแต่อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นจากรีพอร์ตที่เราสตูดี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคอน sumer เนี่ยเริ่มมองว่าองค์กรไหนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เขาอยากที่จะทำธุรกิจกับคนพวกนั้นเนี่ยมากกว่านะเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้นะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เราบอกคือที่ผมพูดว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆแล้วทุกคนเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ในนี้ก็คือเขายังไม่พรีแพร์ทำอย่างไรที่เราเข้าไปช่วยกันให้ความรู้หรือว่าเตรียมการให้เขามีความสามารถในการที่จะเข้ามาจอยแอคทิวิตี้หรือว่ามิชชั่นหลักของโลกอันนี้ได้นะครับ inaccurate data ยังเกิดขึ้นนะครับข้อมูลนะครับไม่ว่าระบบไหนในปัจจุบันเราจะพบว่าระบบอื่นๆที่เคยทำมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมี accuracy เท่าไหร่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีเจ้าภาพหรือว่าเจ้าภาพไม่สามารถไปควบคุมหน่วยงานต่างๆให้ระมัดระวังในเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ regulatory risk นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยเราอาจจะพบปัญหาว่า ตัวเราไม่พร้อมในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนะซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น landscape ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เรามองคือว่าจากเดิมนะครับที่หลายองค์กรเนี่ยพยายามเอาเรื่องนี้มาทำให้เกิดขึ้นนะครับมันยังอยู่ในโหมดของการที่เราอยากทำนะเราสมัครใจที่จะทำแต่ว่าในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือในการทำเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้กำลังใช้ความพยายามเนี่ยสูงมากนะครับภาพซ้ายมือนะคือ today ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับองค์กรระดับประเทศหลายองค์กรในประเทศไทยนะหลายทีมงานก็ยังพบว่าเขายังต้องอยู่ในโหมดที่เก็บข้อมูลเนี่ยเป็นแบบแมนนวลอยู่นะแล้วก็คอนโซลเลตข้อมูลออกมาเนี่ยเป็นสเปรดชีตนะฮะใช้สเปรดชีตในการเก็บข้อมูลต่างๆในการรีพอร์ตขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยจะเป็นการมองย้อนไปในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นเราครีเอทคาร์บอนอิมิชชั่นมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับระบบอื่นๆก็ยังเป็นไซโลอยู่เพราะฉะนั้นการจะเห็นภาพรวมขององค์กรเนี่ยยังเป็นไปได้ยากนะครับสิ่งที่เราควรจะเป็นนะครับในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี้ยถ้าเราตั้งใจหรือว่าเราให้ความร่วมมือกันเนี่ยจริงๆมันทำได้แล้วนะครับก็คือว่าระบบสามารถที่จะออโตเมตได้นะครับในการที่เชื่อมโยงส่วนงานต่างๆข้อมูลต่างๆจะไหลถึงกันเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดในรวมอยู่ในที่เดียวกันได้นะครับเราสามารถที่จะมี real time reporting หรือเราสามารถ take proactive action ก่อนที่เราจะลงมือทำนะฮะแล้วสุดท้ายคือเราสามารถ integrateeffort ต่างๆนี้เข้ามาด้วยกันได้แล้วก็ compulsory ก็คือว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เราเลี้ยงมีผลที่ต้องมีกฎเกณฑ์ออกมาเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่หลายท่านอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าหลายรีพอร์ตที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะวิกฤตของโลกแล้วนะครับในประเด็นนี้ก็คือถ้าไม่ทำอะไรเนี่ย
ในอนาคตอันใกล้มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับถัดมานะครับ ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือตะกี้ที่บอกว่าเราสามารถออโตเมทได้เราสามารถที่จะอินทิเกรตระหว่างองค์กรเข้ามาได้เนี่ยเวลาที่เราลงมือทำนะครับจุดหนึ่งที่เรามองเนี่ยคล้ายคลึงกับการที่เราบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ CRM เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่รวมศูนย์ข้อมูลที่เห็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับเราเรียกว่าเป็น single source of truth ให้ทุกๆหน่วยงานในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะเห็นข้อมูลในนี้เนี่ยได้เหมือนกันเพื่ออะไรนะเพื่อว่าผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับโปรของงานที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะสำหรับเรื่องของ sustainability ก็คือแน่นอนก็คือเราจะต้องรู้ว่า status ปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนนะภาพทางซ้ายมือก็คือเราต้องเริ่มจากการที่เรานำ source ต่างๆของข้อมูลเนี่ยที่สร้างเรื่องของ carbon emission มารวมให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานของเรานะครับ carbon data เรื่องของพวกของเสียนะครับแม้แต่ตึกที่เราอยู่นะอาคารต่างๆก็เป็นตัวที่ generate เรื่องของ carbon emission เนี่ยสูงมากนะครับก็มีโอกาสเห็นรีพอร์ตหนึ่งเขาบอกว่าประมาณ 25% 25-40% เนี่ยของคาร์บอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพวกตึกต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะครับก็คือพวกพลังงานที่ถูกคอนซูมในตึกนะฮะในเรื่องของในแง่ของการเดินทางนะครับแน่นอนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะห่างหายไปประมาณ2ปีแต่วันนี้มันกำลังจะกลับมาเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้นะกลับมารวมด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือซัพพลายเชนของเรานะฮะซัพพลายเออร์ต่างๆอาจจะต้องให้ความร่วมมือในการให้เป็นซอร์สข้อมูลที่ดึงเข้ามาคราวนี้3เรื่องที่เราสามารถ categorize ได้ตัวนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเพราะทุกท่านคงฟังมาเยอะแล้วก็คือมันก็จะมาจัดกลุ่มแล้วว่ามันคือสิ่งที่เป็น scope 1ที่เราสร้างคาร์บอนเหล่านี้จาก operation ของเราเองหรือว่าเป็น scope 2ที่เป็น indirect นะหรือ scope 3เป็น supply chain ของเรานะข้อมูลพวกนี้รวมมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ที่แน่ๆคือถ้าเราสามารถดึงมันมาทั้งหมดเนี่ยอยู่บน dashboard เดียวกันนะครับเราจะรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในการที่เราจะหาวิธีการในการบริหารจัดการว่าเอ๊ะแล้วถ้าสถานการณ์เราเป็นแบบนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะจะได้เห็นแดชบอร์ดตรงนี้ว่าปัจจุบันเป็นอะไรแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องเทคแอคชั่นต่างๆเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายๆองค์กรในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้อะไรครับตัวที่เป็น 1.5 องศานะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีทาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ในการที่จะมาวัดว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะครับอันนี้คือภาพที่เราคิดว่าควรจะเป็นแล้วเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้ operation ของเราในการที่จะ drive towards net zero เนี่ยมันทำได้อย่างเป็นระบบและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าลงรายละเอียดตรงส่วนนี้เนี่ยอันที่เราคิดว่าน่าสนใจที่สุดก็คือว่าหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากทุกส่วนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือว่าแล้วยังไงต่อนะแล้วยังไงต่อนี่ก็คือเราจะ take action อะไรจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นประเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของแต่ละองค์กรให้ฟังว่าเขาทำอะไรกันบ้างแต่ว่าในหน้านี้ก็คือว่าเมื่อเรารู้เรื่อง carbon forecasting แล้วเนี่ยเราเห็น target ที่เราต้องการอันที่สำคัญก็คือเราการทำเรื่อง simulation หรือในนี้ก็คือ what if analysis นะดูว่าแต่ละวิธีการที่เราเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่า option ที่เรามีอยู่แต่ละตัวเนี่ย generate carbon ขนาดไหนด้วยต้นทุนแบบไหนนะถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับวิธีการที่เราเลือกมาเนี่ยแนวทางไหนจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะแน่นอนเราคงต้องกลับมาดู costing ว่าอันไหนอยู่ในระดับที่เรารับได้ในเรื่องของการลงทุนนะทั้งหมดนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเราคงทำไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้แต่ว่าในอนาคตเราควรที่เอา data ที่เรามีอยู่นะประเมินสถานการณ์ของเราในปัจจุบันนะครับเลือก action เลือก alternative ที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเลือกเป็นแนวทางขององค์กรว่าเออตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนทราบว่านี่คือแนวทางขององค์กรของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือเขาพูดถึงเรื่องแดชบอร์ดว่าเอา tools ต่างๆมาใช้นะพวก AI tools มาใช้ได้รวมทั้งเรื่องการอินทิเกรตเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเราไม่ได้ทำระบบนี้เนี่ยแล้วอยู่คนเดียวในองค์กรแต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในภาพนี้ก็คือเขาพูดถึงตัว Slack ที่ไปอินทิเกรตหลายองค์กรเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันรวมทั้ง business flow นะครับซึ่งในภาพนี้ก็คือเรื่องของ flow ว่าเวลาที่ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องการประสานงานเรื่องการ collaborate ระหว่างองค์กรหรือระหว่างหน่วยงานเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นงานช้างนะครับ
จากงานช้างอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆอันหนึ่งที่เขาบอกว่าพนักงานคนหนึ่งที่ชื่อพาโบลเขาบอกว่าเขาต้องมีซอร์สมา20ซอร์สปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งข้อมูลเข้ามาจะต้องทำยังไงเดิมทีจะต้องหาทางไปติดต่อทีละคนทีนี้ภาพนี้คือเขาทำเรื่องออโตเมชันว่าแทนที่จะวิ่งไปตามเองเนี่ยเขาสามารถออโตเมตเอาออโตเมชันมาใช้ในการไปตามหน่วยงานต่างๆว่าคุณยังไม่ได้ส่งมาสินะฮะแล้วก็พอรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ออโตเมตเก็บเป็นแดชบอร์ดให้เราวิเคราะห์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ปัจจุบัน available แล้วนะครับเราคงจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ในการที่จะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปโดยรวมนะครับว่า8สเต็ปที่เมื่อสักครู่พูดไปเนี่ยถ้าโดยสรุปนะครับในการที่จะไปถึงเนซิโร่นะเราต้องเชื่อมโยงกลุ่มภาพทางด้านขวาด้านล่างนะครับก็คือบุคลากรไม่ว่าจะในและนอกองค์กรนะครับกระบวนการในการทำงานทั้งหมดนะรวมทั้งทูหรือว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยจะทำทั้ง3ส่วนนี้มันประสานกันได้อย่างไรที่มันสมูทที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองทีละสเต็ปก็คือเริ่มต้นอันแรกก็คือ define source ของเราทั้งหมดออกมาให้ได้ก่อนว่า asset ไหนหน่วยงานไหนภาคส่วนไหนที่เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วด้วยวิธีการไหนนะเมื่อสักครู่ที่เราฟังไปมันอาจจะมีหลายๆหัววิธีการนะครับเราจะใช้ IoT เราจะใช้สารพัดรูปแบบในการเก็บข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็กำหนดกระบวนการว่ากระบวนการในการจัดเก็บเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะบันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรนะแล้วก็จะโหลดข้อมูลที่มาจากหน่วยงานข้างนอกนะหน่วยงานที่เป็น environmental ต่างๆเนี่ยก็มาร่วมใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยแบบไหนนะครับแล้วก็มาถึงข้อ5คือเราจะคำนวณในเรื่องของเป็น greenhouse gas emission ของเราเองเนี่ยขององค์กรของเราเพื่อให้เราทราบสถานะของเราเนี่ยตรงนี้วิธีการคำนวณก็เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เราเข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราก็จะเห็น footprint ของเรานะว่าขณะนี้ด้วยองค์กรของเราเนี่ยเราสร้าง pollution อะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ระบบตรงนี้เนี่ยควรจะต้องออดิตได้นะครับนั่นคือเป็นอันหนึ่งที่ผมพูดตอนต้นเรื่องครับนะข้อมูลในระบบต่างๆของทางที่เราใช้อยู่เนี่ยต้องให้เกิดความมั่นใจว่า Data ทั้งหลายนี้มันถูกต้องมันเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นออโตเมชันสำคัญตะกี้ที่พูดถึงคือถ้าทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดเนี่ยพนักงานทุกคนมีการเหนื่อยล้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่พิมพ์ข้อมูลไปเราอาจจะใส่ข้อมูลผิดพลาดไปเพราะนั้นก็คือเป็น Data ที่เรามาใช้ในการวิเคราะห์ที่มันคลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรที่ออโตเมตได้ออโตเมตนะครับเพื่อลด accuracy issue ของเราไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึง audit นี่คือว่าถึงจุดหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นของที่เราไปใช้ในการทำการค้าเหมือนกับชื่อของหน่วยงานของสำนักงานนี้ก็คือเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งเราเห็นว่าในประเทศใกล้เคียงบ้านเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มที่จะมี initiative ในการสร้างตลาดนะครับคล้ายๆตลาดหุ้นนะครับนี่คือเขาลงขันโดยทางSGX คือ Singapore Exchange เนี่ยนะครับร่วมกับทางธนาคาร2แห่งคือ DBS กับ Standard Chartered ทำเป็นตลาดที่เขาจะทำเรื่องคาร์บอนเทรดดิ้งนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเทรดของได้เนี่ยคนที่จะซื้อจะขายก็ต้องรู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันถูกต้องไม่ใช่ว่าเราใส่ข้อมูลที่มันไม่น่าเชื่อถือเข้าไปเขาคงไม่กล้าจะเทรดกับเรานะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้นะครับสิ่งที่เรามองว่าสุดท้าย Data ที่เราใส่ไว้เนี่ยวันนึงมันคงต้องมี Auditor มาตรวจว่า Data ที่เราใส่ไว้เนี่ย Auditable แล้วก็ถูกต้องนะครับในการที่เราจะดีแคลร์ว่าเออตอนนี้ผมทำคาร์บอนเครดิตไปถึงตรงไหนแล้วนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คิดว่าจำเป็นในวันนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเราควรจะเข้าใจว่า annually เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรา achieve ไปถึงขนาดไหนนะครับทั้งหมดนี้เป็นสเต็ปที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่คิดว่าหลายท่านคงทราบอยู่แล้วแต่เราควรจะต้องมาร้อยเรียนให้ทุกคนเนี่ยทราบว่านี่คือกระบวนการที่องค์กรเราเนี่ยจะไปถึง net zero นะครับแล้วก็ทาง Salesforce เองเนี่ยเราได้ทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะครับของลูกค้าที่นำสิ่งเหล่านี้มาใช้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งต้องเรียนว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้คาดคิดว่าหน่วยงานที่เป็นบัตรเครดิตนะเขาจะมามีส่วนเกี่ยวข้อง net zero ด้วยนะครับได้มีโอกาสฟังทางคนที่เป็น Chief Sustainability Officer ของ Mastercard เขาเล่านะครับ เขาบอกว่าในฐานะของเขาเนี่ยเป็นองค์กรทางด้าน payment นะครับก็เป็น payment business ตัวเขาเองเนี่ย generate carbon ไม่เยอะหรอกนะแต่เขามองภาพที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่อง business เป็น greater platform for change เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยแล้วเขาสามารถสร้าง impact เนี่ยให้กับโลกใบนี้ได้ขนาดไหนนะครับความคิดเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้สร้างอะไรในส่วน carbon เยอะนักแต่ว่าเขาสามารถที่จะมี impact โดยที่ supply chain ของเขาเนี่ยเขา link กับธนาคารประมาณ 20,000 ธนาคารทั่วโลกนะครับเขามีรีเทลเลอร์หรือเมอร์ชานที่คอนเนคกับระบบเขาเนี่ยประมาณเข้าใจว่าประมาณ7
ผมเข้าใจว่าเป็นหลักร้อยล้านนะครับร้อยล้านเวนเดอร์เข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมดูตัวเลขนี่ประมาณ70ล้านตัวเลขคือ70ล้าน70ล้านรีเทลเลอร์ที่คอนเนคกับระบบเขาอยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของบัตรเครดิตที่เป็นมาสเตอร์การ์ดเนี่ยก็บอกมีคนถือทั่วโลกประมาณ 3,000 ล้านใบ 3,000 ล้านใบเพราะฉะนั้นเขามองจากภาพตรงนั้นว่าในสเกลที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขา drive impact อะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่มาสเตอร์การ์ดทำก็คือเขาก็จับมือกับทางSalesforce แล้วก็ Accenture นะครับในการที่จะเข้ามาดูกระบวนการทั้งหมดว่าถ้าเขาจะ declare ในการที่จะบอกว่าไปสู่เนี่ย zero เนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงนะครับก็เขาทำเป็นสเต็ปเป็น phasing สเต็ปแรกคือเขาบอกว่าภายในปี2025ก็คืออีก3ปีอย่างนี้เนี่ยเขาจะลด เรื่องของคาร์บอนที่เขาเคย generate เนี่ยจาก the whole supply chain เขาเนี่ยลดไป 20% นะครับนั่นหมายถึงเขาต้องลิงก์ธนาคารทั้งหมดเข้ามาด้วยกันนะครับมีลิงก์ในส่วนของที่เป็นเมอร์ชานเข้ามาด้วยกันสิ่งที่เขาทำคือเขาบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะนั้นองค์กรใหญ่ไม่มีปัญหาแต่องค์กรเล็กเนี่ยจะทำอย่างไรที่องค์กรเล็กที่เชื่อมต่อเขาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเข้ามาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาบอกกลับไปมองในกระบวนการว่าจะทำอย่างไรที่สามารถออนบอร์ดคนที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมมากนักให้สามารถมาอยู่บนเครือข่ายที่เขาสามารถรีพอร์ตข้อมูลที่มันอัปเดตได้นะนี่คือสิ่งที่เราร่วมมือกัน3ฝ่ายในการที่มาสการ์ดเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาทำทีนี้ถ้ากลับไปเรื่องที่บอกว่า individual เนี่ยไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยแนวคิดของเขาคือว่าเขาใช้วิธีการ educate ทางลูกค้าว่าในบางประเทศตอนนี้เขาเริ่มว่าเวลาที่เรารูดบัตรผ่านมาสการ์ดเนี่ยมันจะบอกว่า transaction ที่คุณเพิ่งทำไป transaction นั้นเนี่ย create carbon emission เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น awareness ที่ทำให้ลูกค้าหรือพวกเราเองเนี่ยรู้ว่าเอ้ยถ้าเราทำเรื่องนี้เนี่ยเราสร้าง impact ที่ไม่ดีขนาดไหนเรามีวิธีการอื่นไหมที่เราจะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเขา educate รวมกับการที่เขาบอกว่าเขาตัวนี้มา incentivize ลูกค้านะครับว่าถ้าเกิดเขาทำธุรกรรมประเภทไหนนะที่สามารถลดกระบวนการหรือลดพวกคาร์บอนได้เนี่ยเขาจะให้เป็นรางวัลนะก็คืออาจจะรางวัลในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เขาบอกว่าเขามาทุกหนึ่งครั้งที่เราทำธุรกรรมก็จะไปปลูกต้นไม้ขึ้นมาหนึ่งต้นนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่คอนซูเมอร์ได้แต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราให้กับลูกค้าว่าโอ้โอเคการที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันได้ทำสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้เพื่อสังคมนะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องเรียนว่าผมเองก็ตอนแรกก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมมาสเตอร์การ์ดต้องมาทำสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็ด้วยอิมแพคที่เขาทำเนี่ยคิดว่ามันแมสซีฟมากๆนะครับที่เขากำลังทำอยู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรจริงเรามีส่วนร่วมได้ในการทำสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างอื่นๆสำหรับอินดัสทรีอื่นนะครับอินดัสทรีอื่นตะกี้ผมพูดถึงมาสการ์ดแต่ละมาดูตัวที่2ก็คือ Crowley เนี่ยเป็นบริษัทเดินเรือนะซึ่งแน่นอนเขาก็ generate พวกคาร์บอนอิมิชันออกมาเยอะทีเดียวนะครับเป้าหมายเขาคือว่าภายในปี2050นะครับเขาจะลดเป็น net zero ภายใน2050ก็คืออีกประมาณเกือบ30ปีจากนี้นะแต่ว่าระหว่างทางก็คือเขาบอกว่าในช่วงปี2030เขาจะ reduce carbon ประมาณ 4.2 ล้านเมตริกตันนะซึ่งอันนั้นเนี่ยฟังดูเราคงแปลไม่ค่อยออกนะตัวเลขผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณว่า 4.2 ล้านเมตริกตันถ้าตีเป็นจำนวนรถยนต์เขาบอกว่ามันเท่ากับถ้าเอารถยนต์ออกจากถนนเนี่ย 900,000 กว่าคันต่อปีนะนี่คือ impact ที่กำลังทำให้เกิดขึ้นก็คือเท่ากับรถไอ้พวกที่เป็นก๊าซควันเสียต่างๆที่ generate จากรถยนต์เนี่ย900,000กว่าคันนี่ผมว่ามันคืออะไรที่มันแมสซีฟมากๆนะนี่คือความพยายามหนึ่งของบริษัทเดินเรือนะครับถัดมาเป็นสายการบินคือ JetBlue ก็ร่วมมือกับทาง Salesforce นะครับในการที่เขาเป็นสายการบินแรกในอเมริกาเหนือในการที่เขาจะ generate บอกลูกค้าที่เป็นองค์กรอย่างสมมติว่าเราบริษัทเราใช้บริการ JetBlue เขาจะบอกกลับมาว่าแต่ตอนที่ลูกน้องคุณเดินทางเนี่ยทริปนี้เนี่ยgenerate คาร์บอนเนี่ยเท่าไหร่นะช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการประมวลทั้งหมดในเรื่องการเดินทางตะกี้เรามีพูดถึง travel นะฮะว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เข้าเขื่อนต้องขึ้นออกเช้าครับเพราะฉะนั้นครับแล้วครับก็ JetBlue ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่เขาจะทำเรื่อง reporting ให้กับลูกค้าเขาทราบว่าขณะนี้เนี่ยด้วยบริการของเขาเนี่ย เขาสร้างหรือว่าสร้างตัว pollution เนี่ยขนาดไหนนะครับสิ่งที่เขาทำเป็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาเริ่มใช้เรื่องของน้ำมันนะครับที่เรียกว่า SAF ก็คือเป็น Sustainable Aviation Fuel นะซึ่งผมก็จะว่ามาจากหลายซอร์สมันเป็นพวก
น้ำมันที่มาจากน้ำมันปรุงอาหารน้ำมันที่มาจากไขมันสัตว์นะครับเขาพยายามเอาตัวนี้มาใช้ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความพยายามที่ดีนะครับแล้วก็เราภาพรวมของอินดัสทรีนี้ในอเมริกาเขาบอกว่าพยายามที่ทำให้ได้ประมาณ30ล้านเข้าใจว่า 3,000 ล้านแกลลอนนะครับภายในปีน่าจะประมาณ2030นะครับที่เขาคอนเวิร์ตมาใช้นี้แต่ว่าต้นทุนมันสูงมากต้นทุนมันยังสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือในฐานะที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของ sustainability ก็คือเขาจะมี generate สิ่งที่เรียกว่าเป็น SAF certificate จากการที่เขาบินด้วยน้ำมันพิเศษพวกนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมีหลายสายการบินที่เริ่มใช้ SAF ละนะครับก็เขาได้ certificate ออกมานะครับจากการที่เขาทำดีนะสิ่งที่ Salesforce ทำก็คือเราไปซื้อ certificate ของเขาเนี่ยมาใช้ในการทำเรื่องของ net offในส่วนคาร์บอนที่เราได้จากโอเปอเรชั่นของเราแล้วเราลดไม่ได้นะครับก็ไปสนับสนุนคนที่ทำดีให้เขาทำต่อไปนะนี่คือโครงการที่เราทำนะที่เหลือด้านล่างผมอาจจะไปเร็วขึ้นก็คือ ISDI เป็นสถาบันที่ทำเรื่องของการฝึกอบรมนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะสถาบันที่ทำฝึกอบรมเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์เราในฝรั่งเศสนะที่เป็น authorized training partner ของ Salesforce เขาก็ทำเรื่องของ reporting ว่าเวลาที่คุณมาเรียนกับเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมมุติเราเดินทางมาจากต่างประเทศหรือเรามาจากต่างเมืองในฝรั่งเศสนะมันคอนซูมหรือว่ามันสร้างไอ้คาร์บอนตรงนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกับคนที่มาใช้แล้วก็ encourage ว่าจะทำยังไงที่เราช่วยกันลดสิ่งเหล่านี้ลงไปนะครับเพราะปีนึงเขาบอกเขามีคนที่เขา generate ออกมาเนี่ยหลายหมื่นคนจากไอ้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถที่สร้าง awareness สร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็อยากทำถัดมาหลายคนคงรู้จักแล้วคือ Formula 1 Formula 1 อันนี้ก็คือตั้งเป้าไว้ aggressive นะครับเขาบอกว่าต้องการที่จะเป็น net zero ภายในปี2030นะซึ่งทาง Salesforce เองเนี่ยเขาไปร่วมเขาในเป็น partner หลักนะครับในช่วง5ปีจากนี้นะในการที่จะดูเรื่อง operation ของเขาทั้งหมดนะในการแข่ง F1 ว่านอกจากเรื่อง customer หรือ fan engagement แล้วเนี่ยในมุมของ carbon emission หรือ net zero เนี่ยจะ drive the action ยังไงบ้างที่จะลดการปล่อยการเรื่องกระจกตรงนี้ลงไปนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นองค์กรที่เราก็ยังคาดไม่ถึงกันก็คือเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง implementation ของ Salesforce เป็นพาร์ทเนอร์เราในญี่ปุ่นนะครับ Uhuru เขาก็เอาหลักการตัวนี้เนี่ยมาใช้แล้วก็เอามาใช้ในองค์กรเขาที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เราในการ implement Salesforce solution แล้วก็เอาตัวนี้ไปขยายความรู้ความเข้าใจเรื่อง awareness ใน market ของตลาดญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมตรงนี้อยากจะเรียนว่ามันมี cross ทุก industry เลยนะไม่ว่าจะเป็น financial service นะครับคือ Mastercard บริษัท logistic นะครับไม่ว่าจะเป็น Cloudy หรือ JetBlue นะครับ training ทั้ง ISDI หรือว่าเป็น IT company อย่าง Uhuru หรือ Salesforce เองหรือ Formula 1ทุกคนสามารถที่จะสร้าง impact ตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับงั้นผมอยากที่จะบอกว่าเราทุกคนในห้องนี้ตอนนี้เรามีทั้งหมด121คน participant นะครับเราทุกคนมีส่วนในการที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าเราคงมีไอเดียใหม่ๆนะที่จะช่วยกันเริ่มจากองค์กรเราเริ่มจากประเทศเรานะครับในการเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ถ้าคิดว่า Salesforce สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน partnership หรือ journey ตรงนี้ได้เนี่ยด้วยความยินดีนะครับผมจะจบด้วยชาร์ตอันนี้ก็คือเรามี study ที่ท่านสามารถไปคอยดูของใหม่ๆที่เรา release ออกมานะครับในลิงก์ที่ผมให้ไปทั้ง Team Force แล้วก็ในส่วนที่เป็นsustainability link ข้างล่างนะครับแล้วก็อยากจะรบกวนช่วยสแกน QR code เพื่อทำfeedback นะครับของเซสชันรวมทั้งแจ้งเราว่าท่านอยากที่จะได้อะไรหรือให้เราติดต่อเรื่องไหนบ้างที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านนะครับก็เป็นเซสชันสุดท้ายหวังว่าท่านคงได้ประโยชน์บ้างจากเซสชันวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้จัดงานวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยจัดเซสชันที่ดีๆอันนี้ขึ้นมาครับขอบคุณผู้ฟังที่อยู่กับเราถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะคุณกิติคงมานะคะวันนี้แชร์ข้อมูลนะคะการดำเนินงานสูตร Zero นะคะในองค์กรแล้วก็การสนับสนุนตัวซัพพลายเชนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะก็ก่อนจะปิดวันนี้นะคะจะขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญทางคุณแดนปฐมวานิชนะคะอีกครั้งนะคะช่วยกล่าวอะไรเล็กน้อยนะคะให้กับทางสมาชิกของเราวันนี้ยอดสูงสุดมีกว่า200ท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณแดนค่ะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทาง TCNN นะคะเรียนเชิญค่ะ
ผมเนื่องจากเราได้เลยเวลามาได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดภายในนาที2นาทีนะครับก็สำหรับงานสัมมนาวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับจากท่านวิทยากรระดับประเทศและระดับโลกนะครับรวมถึงสมาชิกเครือข่ายนะครับผู้มีเกียรตินะครับก็ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็อยากจะขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับรวมไปถึงงานนี้นะครับ Innovative Climate Change Technology นะครับผมคาดหวังว่างานเสวนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้ให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ยังไงก็ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าในฐานะคณะอนุกรรมการนะครับเราก็อยากจะจัดงานนี้ให้แล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะผมคิดว่าอย่างที่ McKenzie ได้เรียนตอนแรกนะครับว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีที่แบบทั้ง mature แล้วก็ immature ใช่ไหมประกอบกันเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่เอาแต่สิ่งที่มัน proven มาแล้วเราต้องเอาสิ่งที่มันยังไม่ proven ที่ยังเป็นระดับ startup ให้หันมาใช้นะครับมันต้องมีหลายมาตรการนะครับแล้วก็ยังไงก็ดีเนี่ยนะครับก็ช่วยfeedback กลับมานะครับผ่านช่องทางนะครับถ้าอยากจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับจากหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับจากแต่ละวิทยากรหรืออยากจะมีอีเวนต์อะไรก็ไงก็เรียนเชิญนะครับให้พี่ตากลับมานะครับยังไงอยากจะขอปิดงานของวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นวิทยากรแล้วก็ทุกท่านที่มาชวนเมืองอบค.แล้วก็คณะกรรมการครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคุณแดนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะทั้งวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะก็เจอกันใหม่นะคะในกิจกรรม capacity building ของทาง TCNN นะคะติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็เราจะส่งทั้งอีเมลแล้วก็ LINE official ของ TCNN ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะ